อนาคตนักเรียนอยากเป็นอะไรกันคะหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะครูคือผู้สร้างอนาคตเยาวชนของชาติมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงของชาติเราเชื่อว่าครูเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างอนาคตให้กับการศึกษาไทยต่อไปมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนของครูอาจารย์ทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ต้องการมุ่งมั่นตอบแทนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะดิฉันรุ่งฟ้าจันจาลุพรอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะคุณครูในไตรมาสนี้นะคะก็จะเป็นการท่องแดงคณิตศาสตร์นะคะตอนที่หนึ่งเรื่องของตามหาตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์ตัวแปรเชิงคณิตศาสตร์คืออะไรคุณครูทราบไหมคะหลายท่านอาจจะทำพีเทสไปแล้วนะคะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์หรือ mathematical model เนี่ยก็จะมีความสำคัญซึ่งถามว่าสำคัญไหมสำคัญในอดีตเนี่ยมีมานานแล้วปัจจุบันก็ยังสำคัญอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งใช้มากขึ้นด้วยในปัจจุบันนะคะเพราะบางทีเนี่ยเรามีข่าวเห็นข่าวในทีวีนะคะว่ามีเรื่องของการจำนวนโควิดจำนวนคนที่ป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ยมีเยอะแค่ไหนเขารู้ได้ยังไงว่ายอดมันจะขึ้นหรือน้อยลงนะคะเขาก็จะมีการคำนวณมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นสมการหรือสร้างเป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งนะคะซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นการพยากรณ์ด้วยนะคะบางข้อมูลเนี่ยเขาเอาไปพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าเราจะตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างไรแล้วในตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยมีอยู่ในศาสตร์ใดบ้างนะคะวันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะถ้าคุณครูนะคะมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์มาในกล่องแชทได้เลยนะคะทั้ง Facebook หรือทางกล่อง LINE ก็ได้นะคะดังนั้นเราจะถามตอบร่วมกันนะคะบางทีคุณครูบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นก็เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์นุ้งฟ้าให้เอกสารไปแล้วคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมานะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเฉลยอาจจะยังไม่ได้ให้ทั้งหมดนะคะคุณครูอาจจะต้องมีการแคปรูปไว้นิดหนึ่งนะคะกฎกติกาของเราก็คือถ้าคุณครูมาลงทะเบียนมากับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะแล้วก็ทำพีเทสโพเทสนะคะคะแนน process เนี่ยได้เกิน6คะแนนขึ้นไปนะตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ขณะที่เรามาอบรมร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคุณครูแคปรูปอย่างน้อยสัก4รูปนะคะใส่อัลบั้มในกล่องไลน์นะคะทางทีมงานทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ก็จะมอบเกียรติบัตรให้คุณครูทันทีเลยนะคะแต่ก็คือทางนี้ทั้งนั้นมีเวลานะคะคุณครูเราก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เกียรติบัตรก็จะประมาณวันพุธนะคะถึงจะได้กันนะคะดูซิว่าเราจะท่องแดนคณิตศาสตร์ไปได้อย่างไรแล้วตอนนี้เราจะไปตามหาอะไรตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์นะคะ mathematical model ขออนุญาตพูดว่า math model แล้วกันนะคะขออนุญาตย่อๆนิดนึงนะคะมาดูอันดับแรกเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคลิกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จําเป็นอะไรคะมีสีสันนิดนึงว่าดินแดนคณิตศาสตร์มันสวยงามเป็นขนมหวานเหมือนกับของเด็กๆไหมมีสายรุ้งมีอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะให้เด็กอะไรคะเพลิดเพลินไปกับมันได้ไหมถ้าเราจัดกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็มีการใช้ตัวละครตัวการ์ตูนที่เด็กเขาสนใจนะคะก็สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะบางทีเนี่ยเด็กโตมาอาจารย์ลุงฟ้าสอนเด็กมหาวิทยาลัยปรากฏว่าไปจัดค่ายให้มาต้นมาปลายเด็กก็มักจะถามว่าคุณครูขาเรียนคณิตศาสตร์เรียนไปทำไมนะคะอาจารย์ครับเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมเนี่ยเราก็ต้องอะไรคะในฐานะเป็นคุณครูเราก็ต้องโชว์ให้เด็กเห็นว่าเรียนคณิตศาสตร์เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรคณิตศาสตร์สำคัญชะไหนนะคะเรียนเรื่องของอะไรคะเรื่องของเศษส่วนไปใช้ชันสูตรศพยังไงนะไปตามหาคนร้ายได้ยังไงนะหรือเรียนเรื่องของการหาลงตัวไม่ลงตัวไปหาเกี่ยวกับบาร์โค้ดหรือเช็คของได้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมได้ยังไงเนี่ยคุณครูต้องโชว์ตัวอย่างแบบนี้เข้าไปนะดังนั้นในวันนี้อาจารย์ลุงฟ้าก็จะพามาท่องแดนคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ดูซิว่าคณิตศาสตร์เอาไปใช้อะไรกับชีวิตจริงนะได้บ้างนะดังนั้นคุณครูต้องออกแบบกิจกรรมนะคุณครูที่มาส่วนใหญ่เป็นครูประถมครูมอต้นดังนั้นคุณครูมีกิจกรรมพวกนี้เยอะอยู่แล้วนะเพียงแต่ใส่คณิตศาสตร์เข้าไปนะแล้วก็ใส่รูปแบบสีสันให้เปรียบเสมือนขนมหวานใช่ไหมคะให้เด็กๆว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนเลยนะคะมาดูนะคะอันนี้เราจะพาไปท่องแดนคณิตศาสตร์จุดประสงค์วันนี้นะคะเราก็มาที่เมื่อกี้บอกนะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทำความเข้าใจกันว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยแมทโมเดลเนี่ยมันคืออะไรนะเราจะจัดการเรียนการสอนที่เน้นเลยคะให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เราได้อย่างไรนะจะมีกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะอาจจะไม่มากนะคะเพราะเราจำกัดด้วยเวลา
3ชั่วโมงถ้าคุณครูสนใจสามารถที่จะอินบ็อกซ์มานะคะมาถามได้ว่าถ้าต้องการค้นคว้าอย่างนี้จะหาหนังสือได้ที่ไหนค้นแหล่งรีซอร์สนะคะแหล่งข้อมูลตรงนี้ได้จากไหนนะแล้วก็เพื่อให้ไม่เป็นอะไรน่าเบื่อเราจะทำไปร่วมกันนะคะก็คือจะเป็น learning by doing คุณครูทำไปพร้อมๆกับอาจารย์ลุงฟ้าเลยนะคะแล้วก็เลยคะถ้าคุณครูต้องการตอบสามารถจะพิมพ์ในกล่องแชทของ Facebook ได้เลยนะคะหรือคุณครูที่อยู่ในกลุ่มไลน์อยู่แล้วก็พิมพ์คำตอบมาให้อาจารย์ลุงฟ้าเห็นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเอ๊ะใช่ไหมหรือไม่ใช่นะคะโอเคนะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ทีนี้มาดูละค่ะว่าเราจะท่องแดนคณิตศาสตร์ตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยแบบโมเดลต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์ลุงฟ้าใส่ไว้นะคะหลักๆก็คือจะมี5กิจกรรมหลักๆนะคะก็คือการตามหาตัวเลขนะคะตัวรหัสตรวจสอบของบาร์โค้ดนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับบาร์โค้ดก่อนนะทุกคนบางท่านอบรมกับอาจารย์ลุงฟ้ามาหลายรอบแล้วอาจจะคุ้นเคยบาร์โค้ดใช่ไหมคะแล้วก็อะไรถัดมาก็คือเป็น ISBN เมื่อกี้จากบาร์โค้ดแล้วมา ISBN มันแตกต่างกันไหมบางอย่างแตกต่างค่ะบางอย่างไม่แตกต่างนะคะขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าบาร์โค้ดกับ ISBN นั้นมีกี่ตัวนะคะในตรงนั้นนะคะแล้วถัดมาปุ๊บเราก็จะไปท่องแดนอะไรอีกไปตามหาโปรโมชั่นค่ะนะโปรโมชั่นชีวิตเรามีตลอดเลยใช่ไหมตื่นเช้ามาไปอาหารเช้าที่เซเว่นใช่ไหมคะหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆพวกนี้นะคะเราก็จะต้องดูซิมีโปรอะไรไหมนะคะโปร1แถม1โปรลด 50% อันไหนดีกว่ากันแต่งานนี้ก็คือไปดูในชีวิตจริงว่าเราท่องโลกคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างแล้วก็มาตามด้วยเลยคะปริศนาโปรโมชั่นต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นชาเขียวหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะชีวิตจริงเราคุ้นเคยกับพวกนี้มาเสร็จแล้วก็อะไรคะไปตามหาผลลัพธ์กันค่ะโดยใช้ลายนิ้วมือของเราเนี่ยว่าลายนิ้วมือเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างไรนะนอกนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ลุงฟ้าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการนำไปใช้ของในวิศวะในแพทย์ในวิทยาศาสตร์นะคะสร้างประติมากรรมต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยคณิตศาสตร์เอาไปทำอะไรนะส่วนใหญ่อันนี้ก็คืออะไรคะเราจะนำเข้าสู่บทเรียนใช่ไหมคะคุณครูทีนี้เราจะยิงจรวดลำที่หนึ่งแล้วค่ะนะคะเราไปตามหาบาร์โค้ดกันดีกว่านะคะบาร์โค้ดคืออะไรนะที่เมื่อกี้นี้บอกกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของกิจกรรมที่เราจะใช้กันนะคะ5-6กิจกรรมตรงนี้นะคะมาค่ะกิจกรรมแรกก่อนที่จะไปตรงกิจกรรมแรกเราก็ต้องมาหยุดก่อนค่ะคณิตศาสตร์สำคัญชะไหนแล้วทำไมเราต้องมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะจะเห็นถ้าคุณครูเนี่ยสอนนักเรียนมาจะเห็นว่าอะไรคะหรือเป็นนักเรียนเองนะคะสมัยอดีตเราก็เรียนคณิตศาสตร์ในประถมใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ในประถมเนี่ยช่วงแรกๆของประถมเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์เรียนภาษาไทยเยอะมากใช่ไหมคะมากกว่าวิชาอื่นๆนะคะเพราะอะไรคะประถมเราเน้นที่อะไรคะนักเรียนจะต้องมีทักษะพื้นฐานทักษะพื้นฐานคืออะไรคะเราเป็นคนไทยก็ต้องภาษาไทยนะแล้วภาษาไทยปุ๊บมีอะไรอีกเราต้องคำนวณเราก็ต้องอะไรคะเรียนคณิตศาสตร์นี่คือชีวิตจริงของเรานะที่เด็กประถมต้นเนี่ยนะคะป.1 ถึงป.3ต้องเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์มากนิดนึงนะคะแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะแล้วถัดนั้นคืออะไรคะพอขึ้นมาเป็นประถมปลายม.ต้นม.ปลายคณิตศาสตร์ลดความสำคัญไหมลดจำนวนชั่วโมงลงค่ะแต่อะไรคะยังเน้นหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะเริ่มเป็นเชิงลึกมากขึ้นนะคะยิ่งอะไรคะสายม.ต้นม.ปลายที่เจาะลงคณิตวิทย์อย่างเงี้ยต่างๆก็เรียนคณิตศาสตร์อย่างลุ่มลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นหลักสูตรเนี่ยเขาวางแผนให้เราแล้วนะคะดังนั้นทีมาดูซิว่าคณิตศาสตร์สำคัญจะไหนแล้วพอเสร็จปุ๊บเราค่อยไปท่องแดนคณิตศาสตร์ด้วยกันนะคะมาดูค่ะคณิตศาสตร์สำคัญจะไหนอันนี้มีอยู่ในหลักสูตรที่คุณครูเห็นตลอดเลยนะคะถ้าคุณครูมีเล่มหลักสูตรของสสวทหรือของสพทนะคะจะเห็นได้ว่าอะไรคะเล่มตรงนั้นเขาจะมีหน้าแรกๆเลยส่วนแรกๆว่าคณิตศาสตร์สำคัญชะไหนนะคะครับตรงนี้ก็คือคณิตศาสตร์เนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์หลักแน่นอนนะคะเพราะอะไรคะเรามีสมองซีกซ้ายซีกขวาซึ่งซีกซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการคิดคำนวณใช่ไหมคะซีกขวาก็จะเป็นเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีเนี่ยเขาบอกอะไรคะให้ทำคณิตศาสตร์วันละข้อนะเพื่อเพิ่มรอยหยักในสมองนะสมองเราเนี่ยเท่ากำปั้นดังนั้นถ้าเรามีอะไรคะรอยหยักมากขึ้นนะคะออกซิเจนมันจะเข้าไปแล้วเมื่อออกซิเจนเข้าไปในสมองเราความเฉลียวฉลาดจะตามมาเลยนะแต่ถ้ากรณีนี้อะไรคะสมองเราเป็นรูปกลมๆอย่างเงี้ยกลมเกลี้ยงนะคะแล้วก็ไม่มีรอยหยักเพิ่มออกซิเจนเลยนะออกซิเจนมันก็เข้าไปแค่ดำรงชีวิต
นะคะแต่พอมาเรื่องของการคิดคำนวณก็เริ่มไม่ได้ละนะยิ่งในสมัยนี้ยุคไอทีนะคะความคิดเริ่มสร้างสรรค์ตามมาก็ต้องเลยค่ะเพิ่มเรื่องของการคิดสร้างสรรค์พวกนี้เข้ามาด้วยนะดังนั้นก็คณิตศาสตร์ช่วยในเรื่องของการพัฒนาความคิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์แล้วคิดอย่างมีเหตุผลล่ะใช่ครูคณิตศาสตร์ลองสังเกตตัวเองนะคะเราเป็นคนมีเหตุผลไหมบอกต้องอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่นี่ก็คือทำให้เรามีระบบในการคิดมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะคะเราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะแล้วบางทีคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้นะนี่ตรงนี้ก็คือเป็นความสำคัญของคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะคุณครูคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจนเราได้รับขนานนามว่าเราเป็นเลยคะ Queen of Science นะคะก็คือเป็นราชินีของวิทยาศาสตร์เด็กนักเรียนมักจะถามอาจารย์ลุงฟ้าว่าคุณครูคะถ้าเราเป็นราชินีแล้วพระราชาล่ะคือใครอ้าวก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะถ้าคุณครูสังเกตนะคะถ้าเราเรียนมาเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีคณิตศาสตร์เข้าไปอยู่เป็นภาควิชาหนึ่งด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้นักคณิตศาสตร์เกาส์เนี่ยเขาก็บอกเราว่าเราเนี่ยเปรียบเสมือนเลยคะราชินีของวิทยาศาสตร์นะคะถามว่าราชินีสำคัญกว่าไหมนะดังนั้นคุณครูก็อาจจะพูดเล่นๆกับนักเรียนก็ได้นะคะเอ๊ะราชินีกับพระราชาใครสำคัญกว่ากันนะคะดูซิว่าคณิตศาสตร์เราเอาไปใช้ในทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยคณิตศาสตร์เรามีความสำคัญในการพัฒนาการคิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์การมีเหตุผลนะคะแล้วศาสตร์อื่นๆล่ะดังนั้นเวลาคุณครูจะสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะให้เห็นการเชื่อมโยงนะเห็นการนำไปใช้ในศาสตร์อื่นๆศาสตร์อื่นอะไรบ้างอ่านแนววิทยาศาสตร์เมื่อกี้นี้ของเราเราเป็นราชินีดังนั้นเราต้องเลยค่ะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะอย่างในรูปของจันทร์ฟ้าเอารูปดาราศาสตร์มานะคะว่าดาราศาสตร์เกี่ยวข้องอะไรนะคะดาราศาสตร์ใช้อะไรใช้ GPS มีการอะไรคะคำนวณระยะห่างของดาวเคราะห์นะคะเป็นปีแสงต่างๆพวกนี้เขาทำไงเขาได้นั่งจรวดขึ้นไปไหมเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งจรวดไปใช่ไหมคะจรวดไปที่ดาวดวงนั้นเลยแล้วคำนวณหาใช่ไหมดังนั้นมันไม่ใช่แน่นอนนะคะเพราะเราไม่ได้ไปได้ทุกดาวเคราะห์ทุกดวงนะคะเราแค่เลยคะเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้คณิตศาสตร์เข้ามาในการคำนวณระยะห่างของดาวโลกกับอะไรคะดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือพระอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์กับดาวอื่นๆดังนั้นนี่ก็คือใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะถ้ากรณีวันนี้ไม่ได้พูดนะคะเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยเรื่องของลำดับอนุกรมมีผลในการค้นพบดาวดวงใหม่ซึ่งเราเรียกว่าดาวซีริสนะซึ่งเป็นดาวดวงใหม่ไหมดาวเคราะห์ดวงใหม่ไหมเขาค้นพบค่ะแต่มันเป็นดาวเคราะห์ที่ขนาดเล็กเป็นดาวที่มีขนาดเล็กก็เลยไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ที่เหมือนกับโลกเหมือนดาวเสาร์นะเป็นดาวเคราะห์แคร์นะคะจากนั้นนี้ก็คือใช้คณิตศาสตร์มาในการค้นหาดาวดวงใหม่นั่นเองนะคะส่วนเคมีล่ะเคมีแน่นอนมีการอะไรคะใช้สารเคมีนะคะในการผสมหาปิดเปตของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือต่างๆพวกนี้นะคือใช้คณิตศาสตร์มามีความเข้มข้นเข้ามานะคะว่าเอ๊เราจะจดสารอันนี้เข้มข้นเท่าไหร่ดังนั้นเคมีเนี่ยใช้คณิตศาสตร์แน่นอนนะคะในการคำนวณในการหาความเข้มข้นในการหาอะไรคะระยะเวลาในการที่สารเคมีต่างๆจะเปลี่ยนแปลงนะคะใช้เรื่องของอัตราส่วนเข้ามาด้วยนะคะฟิสิกส์ล่ะแน่นอนนะคะคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์นะเพราะเรามีนะคะอัตราเร็วอัตราเร่งต่างๆพวกนี้อัตราสัมพัทธ์ต่างๆพวกนี้เข้ามานะคะแล้วก็หาเลยค่ะเวลาต่างๆพวกนี้ก็เรื่องของอัตราส่วนเข้ามาเห็นไหมคะวิทยาศาสตร์เท่านั้นเลยอ่ะไปโลกอื่นบ้างนะคะไปตรงธุรกิจบ้างนะคะบริหารธุรกิจหรืออะไรคะพวกการบัญชีต่างๆใช้คณิตศาสตร์ทำอะไรในการนำเสนอกราฟต่างๆข้อมูลต่างๆใช่ไหมรวบรวมข้อมูลมาแล้วมานำเสนอเป็นกราฟแท่งกราฟแผนภูมิหรือกราฟเส้นนะคะยิ่งตอนนี้มีกราฟที่เป็น3มิติด้วยใช่ไหมคะเราไม่ใช่เป็นแผนภูมิวงกลมธรรมดาแล้วเริ่มมี3มิติมีความนูนขึ้นมามีโชว์ให้สีสันมีความน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นเขาก็ต้องเลยคะเรียนรู้เรื่องของสถิติของเรานะว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงวิเคราะห์ข้อมูลยังไงแล้วมานำเสนอผลตามที่เจ้านายหรือลูกค้าเราต้องการนะแต่งานอันนี้ก็คือเลยคะเริ่มไปธุรกิจละอ่ะถัดมามีลูกโลก geography นะภูมิศาสตร์ใช้อะไรนะบางทีเนี่ยเราไปเจอนักภูมิศาสตร์เขาบอกว่าทำอะไรมีการเอาอะไรคะแปลงภูการมาหาซากสิ่งมีชีวิตสมัยก่อนนะคะก็คือซากหรือจังหวัดเนี่ยว่าเป็นยังไงมีอายุเท่าไหร่มีการคำนวณมานะคะใช้คาร์บอน14ในการหาอายุของซากพืช
ซากพืชซากสัตว์ต่างๆพวกนี้นะคะนี่ก็คือใช้คณิตศาสตร์มาใช้เรื่องของ logarithm exponential ในเนื้อหาในม.ปลายเข้ามาจับนะคะตรงนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณซึ่งสูตรในการคำนวณนั้นก็คือโมเดลอันหนึ่งนะคะถัดมานะคะเป็นศิลปะนะคะศิลปะทำอะไรถ้าคุณครูสังเกตนะคะถ้าไปที่โรงเรียนคุณครูศิลปะเขามีแผ่นเฟรมนะคะมีกรอบเฟรมที่เขาเอาไว้เพ้นรูปต่างๆพวกนี้คุณครูลองให้นักเรียนลองวัดขนาดดูนะคะว่าความกว้างของแผ่นเฟรมนั้นนะกรอบเฟรมนั้นกับความยาวเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ใช่อัตราส่วนทองหรือไม่นะคะอันนี้ในศิลปะเขาก็เลยบอกว่าถ้าแผ่นเฟรมที่เรียกว่าโอเคนะสามารถที่กว้างยาวเนี่ยอยู่ในรูปของอัตราส่วนทองได้ก็ถือว่าจะเป็นมาตรฐานของเขานะเขาก็ใช้คณิตศาสตร์เรื่องของอัตราส่วนทองเข้าไปหรือโมนาลิซาที่ดาวินชีหรือใครเนี่ยเขาวาดรูปนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะเขาวาดรูปนักศิลป์ทะเลจิตรกรรมจิตรกรนะคะพวกนี้เขาวาดก็คือเขาให้อะไรคะความกว้างความยาวของหน้าโมนาลิซาเนี่ยเป็นอัตราส่วนทองเช่นกันนะคะก็คือจะเรียกว่าเป็นใบหน้าที่เพอร์เฟกต์นะคะเป็นอะไรคะผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะคะหรือบางทีสัดส่วนร่างกายของเราก็เหมือนกันนะคะมีอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางทีเนี่ยคุณครูดูคลิปของสสวทก็ได้นะคะเรื่องของมือเนี่ยเรากางแขนออกไปแล้วเราพับออกมานะคะตรงนี้บริเวณนี้นะคะจะเป็น5ส่วนเป็นทั้งหมด8ส่วนนะคะจากต้นหัวไหล่จนถึงปลายแขนเนี่ยก็จะเป็น8ส่วนนะคะแล้วอะไรคะตรงข้อพับเราจะอยู่ในที่อะไรคะ5ส่วน8นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอว่าเราใช้คณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงชีวิตประจำวันเราเลยนะคะพละล่ะสุขศึกษาเอาอะไรไปดัชนีมวลกายใช่ไหมคะคุณครูหรือไปหาคุณหมอเนี่ยเราก็ต้องอะไรคะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีโมเดลนะคะที่ออกมาว่าอะไรคะน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกำลังสองแล้วได้อะไรไหมคะโทษค่ะได้ดัชนีมวลกายออกมาเป็นค่าหนึ่งนะค่านั้นคุณหมอก็จะมีสเกลให้มาว่าถ้าอยู่25ปกติใช่ไหมคะจะเป็นช่วงนะคะแต่ถ้าเกินเริ่มอ้วนละอ้วนระดับ1ระดับ2ระดับ3หรือใครได้น้อยกว่า25ก็จะเป็นผอมใช่ไหมคะผอมมากประมาณนี้ค่ะก็จะมีเรียกว่าอะไรคะกำหนดเกณฑ์มาให้ดังนั้นใช้เลยคะเรื่องของดัชนีมวลกายก็เรื่องของเลขยกกำลังนะเรื่องของเศษส่วนเข้ามาในการคำนวณแล้วก็คุณหมอก็กำหนดเกณฑ์มาว่าอยู่ช่วงไหนที่เรียกว่าอ้วนผอมดัชนีมวลกายก็คืออะไรคะไปพยากรณ์ว่าเราจะมีสุขภาพเป็นยังไงมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกคุณหรืออะไรหรือเปล่านะคะหรือความดันหรืออะไรต่างๆพวกนี้ไหมนะคุณหมอก็ใช้คณิตศาสตร์เราไปคำนวณเช่นกันนะคะถัดมานะคะเรื่องของประวัติศาสตร์เมื่อกี้นี้ก็คือที่อะไรคะเปลี่ยนปีพ.ศ.ค.ศ.เมื่อวานไปดูงานมาเขาเปลี่ยนจากค.ศ.เป็นพ.ศ.ก็เลยดูงงๆเพราะเราจำแต่ค.ศ.ใช่ไหมคะมันก็จะมีหลักในการเปลี่ยนค.ศ.ก็เป็นพ.ศ.นะสูตรในการคำนวณยังไงนะเห็นไหมคะคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะหรือกายวิภาคนะคะที่เมื่อกี้บอกนะดาวินชีต่างๆพวกนี้ว่าอะไรคะที่เป็นรูปปั้นบุรุษที่เรียกว่าสมสัดส่วนที่สุดนะก็จะมีอัตราส่วนในรูปของอัตราส่วนทองเช่นกันนะคะเห็นไหมคะศิลปะเขายังเอาคณิตศาสตร์เราไปใช้เลยนะคะเขากำหนดมาว่าอันนี้เป็นอัตราส่วนทองที่สัดส่วนของมนุษย์ที่เพอร์เฟกต์ที่สุดท้องโลกคณิตศาสตร์เห็นแล้วคณิตศาสตร์มีความสำคัญยังไงทีนี้มาดูซิว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงบ้างนะคะในคณิตศาสตร์ของเราอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณหมอนะคะเมื่อกี้เห็นแต่อาจารย์ลุงพ่อพูดอย่างเดียวใช่ไหมไม่เห็นมาดูตัวอย่างจริงไหมในวงการแพทย์ที่เราไปหาคุณหมอกันนะคะเขาใช้เรื่องของอัตราส่วนกับเลขยกกำลังมานะเอาไปคำนวณดัชนีมวลกายของคนเพื่อวิเคราะห์และศึกษาภาวะการสะสมไขมันนะคะว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนเรามีโอกาสที่จะเป็นข้อกระดูกเสื่อมไหมหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมนะคะที่เมื่อกี้บอกนะคะน้ำหนักเป็นกิโลนะคะเราก็ชั่งน้ำหนักตรงนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ปฐมเลยนะคะก็คือคุณครูเนี่ยเตรียมอะไรคะเตรียมดัชนีมวลกายที่คุณหมอมาสามารถพิมพ์ไปใน Google ได้นะคะคำว่าดัชนีมวลกายนะคะแล้วมันจะขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาอะไรเป็นว่าเท่าไหร่ช่วงไหนที่เป็นปกติและช่วงไหนผอมมากพิเศษอ้วนระดับ1ระดับ2ระดับ3มีหมดเลยนะคะคุณครูให้นักเรียนประถมของเราเนี่ยแหละทุกคนรู้น้ำหนักของตัวเองรู้ความสูงของตัวเองเพราะอะไรคะเรามีการจดบันทึกเรียกว่าทุกเดือนใช่ไหมคะนี่คือประถมนะแล้วคุณครูอะไรคะมีเครื่องคิดเลขนะคะหรือจะให้นักเรียนคำนวณเองก็ได้นะคะกรณีที่นักเรียนคำนวณเป็นนะเป็นแล้วนะคะก็คืออะไรคะสองหลักแล้วสามหลักแล้วนะคะน้ำหนักข
ของนักเรียนก็คือประมาณอะไรคะไม่เกินร้อยนะคะของเรายังไม่ถึงร้อยใช่ไหมคะเอาน้ําหนักมาเป็นกิโลแล้วก็ส่วนสูงล่ะส่วนสูงเด็กอาจจะสูง130 เซนเราก็ทําเป็นเมตรเห็นไหมคะการเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรมาเป็นเมตรนะคะได้130 เซนได้เท่าไหร่1.3ยกกำลัง2เด็กประถมยังไม่ได้เรียนนะคะดังนั้นเราบอกว่ายกกำลังในที่นี้หมายความว่าอะไรคะการคูณ3เป็นตัวหรือจำนวนนะคะ 1.3 ก็คูณ 1.3 ลูกนะคะนี่คือยกกำลัง2นะตรงนี้นะคะในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะคุณครูมอต้นเน้นย้ำนักเรียนอีกทีนะคะว่าการยกกำลังเนี่ยที่เราตัว3เนี่ย a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณ a คูณจุด3จุดคูณ a คูณ a เรามีอะไรคะมี a ทั้งหมด n ตัวหรือจำนวนนะคะอย่าใช้คำว่าครั้งเด็ดขาดนะคะเพราะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคุณครูบางโรงเรียนเขาโทรมาถามว่าอันเนี้ยจะทำยังไงดีมีบางคนใช้คำว่าครั้งนะคะอันนี้ตั้งแต่คู่มือครูป.3 นะคะป.3 กับป.5 เนี่ยตั้งแต่หลักสูตร CC หลักสูตร51นะคะเขียนไว้ในคู่มือครูว่าในการบวกหรือการคูณที่เป็นซ้ำๆกันเราจะไม่ใช้คำว่าครั้งเด็ดขาดนะคะเราจะไม่ใช้ว่า8บวกกัน2ครั้ง8บวกกัน3ครั้งหรือ8บวกกัน3คูณกัน3ตัวอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่าจำนวนหรือตัวนะคะเข้ามา8คูณกัน2ครั้งอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนค่ะเป็น8บวก8หรือ8บวก8บวก8ประมาณนี้นะคะดังนั้นเราก็เลยสสวทกันความคลาดเคลื่อนตรงนี้ก็เลยบอกว่าให้คุณครูเนี่ยใช้คำว่าจำนวนว่ามี8บวกกันกี่จำนวน8คูณกันกี่จำนวนประมาณนี้นะหรือถ้าไม่เอาจำนวนเอาเป็นตัวก็ได้นะเพราะเราก็บอก8 1ตัว8 2ตัวเนี่ยนะคะดังนั้นก็คือใช้คำว่าตัวหรือจำนวนดีกว่านะคะอย่าใช้คำว่าครั้งนะคะพอตรงนี้มาเราบอกว่ายกกำลัง2ก็หมายความอะไรคะการคูณซ้ำกี่ครั้งกี่ครั้งได้ไหมไม่ใช่ต้องกี่จำนวนนะคะก็คือ 1.3 คูณ 1.3 นะคะเพราะมันมี 1.3 2ตัวหรือ2จำนวนนะคะที่คูณกันอยู่พอเสร็จปุ๊บอ่ะเด็กรู้ละนะคะคุณครูอาจจะมีเครื่องคิดเลขการออกแบบกิจกรรมนะมีเครื่องคิดเลขใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะคะเด็กบอกคุณครูคะหนูคูณกันแล้วคูณหลายหลักแล้วนะคะเอา 1.3 คูณ 1.3 ได้ 1.69 อย่างเงี้ยหรือบางคน 16.9 ใช่ไหมดังนั้นเรื่องของโซเชียลมาแล้วค่ะคุณครูนะคะตอนนี้ก็คือเด็กประถมปลายหรือประถมต้นนะเรียนเรื่องโซเชียลมาแล้วนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยเด็กสับสนเรื่องของตำแหน่งโซเชียลนะคะพอดีหลานตัวเองป.6 ก็มีสับสนเรื่องตำแหน่งโซเชียลเหมือนกันนะคะเราใช้การประมาณได้นะคะก็คือว่าอันนี้1กว่าคูณกับ1กว่ามันไม่น่าจะเป็น16ใช่ไหมเมื่อกี้ 1.3 ไม่น่าจะเป็น16หรือเป็น100นะคะมันอาจจะต้องอะไรคะแค่1กว่าๆนะคะแต่นั้นนี่คือใช้การประมาณดัชนีวันกายนะคะเป็นอะไรที่คุณครูสามารถทำกิจกรรมได้ตั้งแต่ประถมต้นเลยนะคะแล้วก็มาประถมปลายมปลายมต้นมปลายยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะโอเคหลังจากเมื่อกี้นี่การแพทย์และเรามาในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เราใช้อะไรเรื่องของอุณหภูมินะอุณหภูมิถ้าสมัยก่อนเนี่ยอุณหภูมิเป็นไงคะเป็นเซลเซียสตลอดเลยหรือเป็นฟาเรนไฮต์คะบางทีเมื่อก่อนอาจารย์ลุงฟ้าไปต่างประเทศแล้วก็ที่นู่นมันเป็นฟาเรนไฮต์แล้วบอกมาทางนี้บอกมาทางบ้านว่าตอนนี้ประมาณอะไรคะ10ฟาเรนไฮต์หรืออะไรประมาณนี้เขาก็เริ่มงงว่าคืออะไรประมาณนี้หรือบางทีติดลบนะอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งต้องอะไรคะมีการเปลี่ยนคำนวณดังนั้นเราใช้โมเดลเข้ามาโมเดลตรงนี้ก็คืออะไรคะเป็นสมการนะคะก็คือมีอะไรคะมีตัวแปรเป็นตัวแปร c ตัวแปร f นะคะแล้วก็จับเข้ามาหาความสัมพันธ์กันนะคะที่เราเรียกว่าสมการนะคะก็คืออะไรคะ f ลบ32ส่วนด้วย180เท่ากับ c ก็คือฟาเรนเซลเซียสนะคะส่วนด้วย100นะคะอันนี้ปุ๊บอ่ะเราเสร็จเราจะเปลี่ยนก็ได้นะคะว่าเอาฟาเรนไฮต์มาแล้วก็ดูซิว่าเท่ากับเซลเซียสเท่าไหร่หรือเอาเซลเซียสมาเท่ากับฟาเรนไฮต์ได้เท่าไหร่ก็คือใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือในวิทยาศาสตร์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะแต่ปัจจุบันนี้พวกนักข่าวต่างๆเขาเปลี่ยนให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนะคะพูดอุณหภูมิของต่างประเทศก็เป็นเซลเซียสนะคะเพื่อให้เปรียบเทียบดังนั้นตอนนี้นะคะการเปลี่ยนหน่วยต่างๆคุณครูเนี่ยประถมต้นประถมปลายหรือมอต้นนะคะสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ตัวแบบตรงนี้ในการคำนวณเปลี่ยนหน่วยองศานะคะฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสหรือเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้นะคะอันนี้โอเคนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คุณครูใช้กันอยู่แล้วนะคะถ้าใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะคะแล้วก็เพิ่มให้มากขึ้นคุณครูอาจจะเพิ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาให้มากขึ้นว่าเด็กหญิง
ม่านฟ้าไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปนู่นเจออุณหภูมิเป็นเท่านี้นะคะเป็นฟาเรนไฮต์แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเซลเซียสโทรมาบอกที่บ้านว่ายังไงนะคะว่ากี่เซลเซียสต่างๆพวกนี้ก็สามารถทำได้นะคะถัดมานะคะในสถาปัตยกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะคุณครูเรียกว่าอะไรคะพีระมิดกีซ่าวิหารเพนทันนอนหรืออะไรต่างพวกนี้เรียกว่าทำไมยังอยู่อีกบางทีดูสารคดีไปเอ๊ะทำไมพีระมิดกีซ่าตั้งกี่พันปีแล้วยังอยู่คงทนเลยเขามีหลักในการสร้างยังไงคนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องคำนวณไม่มีเรียกว่าเครื่องยนต์ต่างๆเหมือนกับสมัยปัจจุบันเขาสามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่ๆได้อย่างไรนะคะใช้แบบไม่ใช่ว่าเล็กๆเลยนะคะเรียกว่าคนเข้าไปอยู่ได้เป็นร้อยคนอย่างเงี้ยเขาทำได้ยังไงนะคะถ้าคุณครูให้นักเรียนดูสารคดีนะคะตรงนี้มานะคะแล้วตรงนั้นเขาหินหรือดินที่เขาทำเนี่ยก้อนหินเนี่ยมันมีใบเลื่อยหรืออะไรเหมือนกับที่เราใช้ในปัจจุบันไหมก็ไม่มีเขาทำยังไงนั่นคือความมหัศจรรย์ของอะไรคะสถาปัตยกรรมก็คือมนุษย์สมัยนั้นแหละค่ะที่เอาอะไรคะปัจจุบันเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยขนาดเห็นไหมคะถนนหนทางของเราไอ้ที่กลับรถยังผุพังลงมาลงทับคนตายตั้งหลายคนเห็นไหมคะดังนั้นคืออะไรสมัยปัจจุบันกับสมัยก่อนวิศวกรหรือสถาปนิกต่างๆพวกนี้มีความรู้ความสามารถเท่ากันไหมเออนะบางทีเราบอกสมัยก่อนเขาเก่งเนาะสมัยนี้มีการเออร์เลอร์แต่บางทีเนี่ยเขาคำนวณมาแต่มันด้วยหลายปัจจัยมีการโกงกินกันบ้างเนี่ยกินหินกินทรายมันก็เลยทำให้ผุพังดังนั้นมันมีตัวแปรแทรกซ้อนหลายอย่างนะเอามาดูที่สมัยก่อนพีระมิดกีซ่านะคะเขาใช้เรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็อะไรคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสเอามาคำนวณปริมาณของอะไรคะก้อนหินต่างๆพวกนี้นะคะเอาเรื่องของอัตราส่วนทองมานะคะความสูงของพีระมิดนะคะกับความกว้างฐานกว้างเนี่ยอยู่ในรูปของอะไรคะอัตราส่วนทองนะเขาก็จะมาคำนวณนะคะคำนวณเสร็จปุ๊บอ่ะจำนวนของหินที่จะมาเรียงกันนะคะนะคะให้เป็นอะไรคะเป็นทรงของพีระมิดนะคะเราใช้คำว่าถ้ารูปเรขาคณิต2มิติเราใช้คำว่ารูปร่างหรือรูปเรขาคณิตนะคะแต่ถ้าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเราจะใช้คำว่าทรงเรขาคณิตนะคะคุณครูนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยเรามีความคลาดเคลื่อนเราเรียกอะไรคะพึ่งไปนิเทศการสอนเด็กมาเด็กเขียนรูปวงกลมในรูปเรขาคณิต2มิตินะคะเราจะมี2คำที่เราไม่ใช้คำว่ารูปนะคะก็คือคำว่าวงกลมกับวงรีนอกนั้นจะใช้รูปหมดเลยค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมใช้คำว่ารูปหมดเลยนะคะในขณะที่อะไรคะรูปเรขาคณิต3มิติจะมีนะคะทรงกลมที่เราใช้คำว่าทรงนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนอกนั้นเลยคะปิดซึ่งพีระมิดนะคะที่เราหรือกลวยนะคะเนี่ยที่เราจะไม่ได้ใช้คำว่าทรงเห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้คุณครูต้องให้นักเรียนสังเกตหรือตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้นะคะเพราะเราต้องเขียนแผนการสอนต้องสอนนักเรียนนะคะแล้วบางทีเนี่ยคุณครูทำผลงานก็ต้องสติ๊กตรงนี้นิดนึงนะคะดูจากไหนดูจากศัพท์ราชบัณฑิตนะคะเรามีพจนานุกรมคณิตศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตที่คุณครูนะคะต้องเริ่มมีเป็นของตัวของที่หมวดก็ได้นะคะถ้ามันแพงก็ซื้อไว้ที่หมวดสักเล่มนึงนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะศัพท์ที่สำคัญต่างๆพวกนี้เราต้องใช้ที่เป็นทางการเพื่อที่เราจะได้สอนนักเรียนได้ถูกต้องนะเพราะบางทีเราติดเลข5บวกเลข2อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะหรือเราพูดรูปวงกลมรูปวงรีอย่างเงี้ยเด็กก็จะติดเราไปนะแต่พอเขาไปพรีเซนต์ที่เป็นทางการวิชาการกรรมการก็จะหักคะแนนแล้วเพราะพูดผิดนะคะดังนั้นอันนี้ก็ฝากคุณครูด้วยนะคะถัดมาจากพีระมิดกีซ่าเราไปดูต่อนะนี่ค่ะที่เมื่อกี้นี้พีระมิดกีซ่า 2,000 กว่าปีแล้วนะคะก่อนคริสตศักราชด้วยนะคะอันนี้ก็คือ3น่าจะ 3,000 4,000 ปีแล้วนะคะเขาใช้เรื่องอัตราส่วนทองมาในการก่อสร้างโดยมีอะไรคะอัตราส่วนระหว่างความยาวของฐานพีระมิดนะคะกับส่วนสูงนะคะความสูงของพีระมิดนะคะอยู่ในรูปของอะไรคะ 1.611 นะคะซึ่งอันนี้ก็คืออัตราส่วนทองของเราใช่ไหมคะตรงนี้มานะคะอันนี้ก็คือพีระมิดกีซ่าหรือพีระมิดของที่อื่นก็ทำนองเดียวกันนะคะหรือวิหารเพนทานอนนะคะพาร์เธนอนพาร์เธนอนหรือเพนทานอนก็แล้วแต่การเรียกนะคะที่กรุงเอเธนเขาถือว่าเป็นประติมากรรมที่สวยมากเลยนะคะถูกสร้างตั้ง400กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะคุณครูลองคำนวณไปนะตอนนี้เรา2022แล้วนะคะเขาใช้เรื่องของอัตราส่วนทองมานะคะมีใช้รูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้ามาในการสร้างนะคะมีการแสงส่องเข้ามามีการใช้ภาพลวงตาหลอก
อะไรให้เห็นนิดนึงค่ะมีแสงส่องเข้าตรงนี้ของไทยเราก็มีนะคะถ้าคุณครูไปทางแถบอีสานเนี่ยจะมีวิหารเลยคะวิหารพิมานอะไรนะคะที่ทางที่เราเลยคะมีแสงส่องจากประตูไปนะวันไหนวันเพ็ญวันเข้าพรรษาอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็คือเราก็มีเหมือนกันนะแล้วเขาเอาตรงนี้มานะคะในการวัดขนาดของชิ้นส่วนที่เป็นเสานะคะเสาหลักของเลยคะของวิหารเพนทานอนตรงนี้นะคะก็คือเลยคะความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะเป็น1ส่วน3ของความสูงนะคะแล้วก็อัตราส่วนของความยาวของอาคารกับความสูงของอาคารก็อยู่ในรูปของอัตราส่วนทองเช่นกันนะคะดังนั้นนี่ก็คือคุณครูสามารถยกตัวอย่างได้เราเอาอดีตมาเรียนรู้นะคะเพื่อที่อะไรคะเด็กเราเผื่อจะไปเป็นสถาปนิกนะเป็นวิศวกรสามารถที่จะเอาสิ่งของที่มีอยู่ในอดีตมาดูซิเราจะต้องการสร้างบ้านสร้างตึกสกายทาวเวอร์เนี่ยให้สูงที่สุดในประเทศไทยเราจะคำนวณยังไงมีประติมากรรมมีรูปแบบยังไงนะคะใช้แบบไหนเราก็สามารถที่จะทำออกแบบกิจกรรมได้คุณครูสามารถที่จะเอาขวดน้ำนะคะอาจารย์ลุงฟ้าใช้ขวดน้ำเปล่าซึ่งเรามีธนาคารขยะนะเอามาสร้างนะคะกำหนดให้เด็กว่ามี20ขวดขวดเปล่านะคะ20ใบให้แต่ละกลุ่มเนี่ยสร้างออกแบบดูซิว่าจะทำยังไงให้อะไรคะมันสูงที่สุดแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้คุณครูก็ต้องมีกฎกติกานะคะใช้ว่าถ้าครูมีรูปน้ำหนักอันเนี้ยเราสร้างเสร็จปุ๊บวางปุ๊บแล้วมันไม่ล้มโอเคผ่านเนี่ยประมาณนี้นะคะคือสามารถออกแบบกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูค่ะนะคะโอเคบางคนบอกอาจารย์ลุงฟ้าพูดอะไรเนี่ยก็คืออันนี้ทำมาหมดแล้วนะคะก็คืออยากให้คุณครูเอาไปเรียกว่าใช้บ้างก็คือให้เด็กมีสีสันว่าเอ้ยมีขวดน้ำคุณครูเอาขวดน้ำมาทำอะไรเนี่ยมาสร้างอะไรคะหอคอยขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้สูงที่สุดแล้วก็รับน้ำหนักได้ด้วยนะคะมาอีกอันนึงค่ะอันนี้สวยมากค่ะคุณครูนะเราเคยไปไหมอาจารย์ลุงฟ้าก็ไม่เคยไปนะดูจากรูปว่าเอ้ยมันเป็นประติมากรรมที่สวยมากเลยอยากไปอาร์คออฟเซนหลุยอาร์คออฟเซนหลุยคืออะไรอาร์คคืออะไรคือโค้งนะที่ไหนเซนหลุยนะคะในรัฐอิลลินอยนะคะรัฐก็คือเปรียบเสมือนจังหวัดนะคะนะคะอันนี้ก็คือเป็นประติมากรรมถ้าคุณครูนึกถึงแมคโดนัลด์ใช่ไหมคะมี2ตัวใช่ไหมสองโค้งใช่ไหมอันนี้โค้งเดียวค่ะนะเราใช้คณิตศาสตร์อะไรนะเราจะใช้ไม่เราใช้เขาใช้นะคะก็คือในการก่อสร้างเนี่ยมันเป็นประติมากรรมที่อะไรคะมีลิฟต์ขึ้นไปด้วยค่ะคุณครูนะลิฟต์ของเขาไม่ลิฟต์เป็นตรงๆเหมือนเราเป็นวงกลมนะคะเป็นลูกล้อนะคะขึ้นไปปุ๊บโค้งอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเป็นเรียกว่าสกายบิลดิ้งเลยคือเป็นตึกที่สูงอันหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะสูงกว่าอะไรนะคะเทพีเสรีภาพของอเมริกานะคะอันนี้อยู่ที่อเมริกาเหมือนกันนะคะเขาจะสูงมากเลยนะคะแล้วก็ดูจากรูปข้างล่างนี้นะคะอันนี้ก็คือสามารถคนเข้าไปอยู่ได้ไหมมีค่ะเข้าไปเดินเล่นไปดูวิวตรงนั้นต้นที่สูงที่สุดน่ะเป็นส่วนที่เรียกว่าอะไรคะเป็นอะไรเรียกว่ามุมมองนะคะมองเห็นรอบด้านเลยมองเห็นแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะมองเห็นหลายๆที่ต่างๆตรงนี้นะมองเห็นเรียกว่าเป็นจุดชมวิวเลยนะคะการก่อสร้างเนี่ยเขาใช้เรื่องของรูปสามเหลี่ยมเข้ามานะถ้าคุณครูเห็นตรงนี้นะคะจะมีเคเนี่ยเขาจะเอามาต่อกันนะคะเป็นสามเหลี่ยมไม่เล็กๆนะคะใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่าใช้ปั้นจันทร์ขนาดยักษ์เลยนะคะในการทำนะคะก็คือต่อมาจะเป็นโค้งนี้นะคะอันนี้โค้งของเขาเป็นโค้งอะไรใช่พาราโบลาไหมไม่ใช่ค่ะคุณครูนะหลายคนคิดว่าเป็นพาราโบลาไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไฮบริดฟังก์ชันนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ไฮบริดคอสนะแล้วในเรื่องของการก่อสร้างเรียกว่าไฮบริดคอสเนี่ยจะเป็นอะไรคะเป็นการที่การรับน้ำหนักต่างๆการผ่อนแรงการอะไรต่างเนี่ยมันจะดีที่สุดนะคะโค้งประตูโรมันหลายๆโค้งใช้ไฮบริดคอสตรงนี้นะคะในการก่อสร้างแล้วโค้งนั้นก็อยู่คงทนด้วยแม้จะมีแผ่นดินไหวหรืออะไรต่างพวกเนี้ยโค้งนั้นก็ยังอยู่นะคะถ้าคุณครูเคยดูซากของอียิปต์หรือซุ้มประตูโรมันเนี่ยถ้าว่าอย่างอื่นเรียกอะไรคะสลายหมดเลยพังหมดเลยแต่โค้งประตูยังอยู่เลยก็คือใช้เรื่องของไฮบริดคอสนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันซึ่งประถมกับมัธยมต้นไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือของพี่ๆระดับอุดมศึกษานะคะก็คือที่เขาเรียนกันอยู่เรื่องของไฮบริดคอสในแคลคูลัสนะคะคุณครูสามารถที่จะเอาตรงนี้นะคะ YouTube ตรงนี้นะคะลิงก์ของ YouTube เนี่ยลองพิมพ์เข้าไปดูนะคะจะเป็น YouTube ที่อธิบาย
เรื่องของ Art of Saint Louis นะคะเขาจะมีการนำมีคนที่นำเนี่ยฝรั่งนะคะเขานำไปว่าขึ้นไปดูที่ Art of Saint Louis การก่อสร้างอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะว่าเขาทำยังไงเขาจะมีการเล่านะคะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนดูนะคะว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็สวยงามไหมสวยงามจริงๆค่ะนะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันนะคะอันนี้มาอ๋ออาร์คออฟเซนต์หลุยส์ละมาอะไรอีกสะพานแขวนค่ะโกลเด้นบีชนะคะที่ไหนคะที่ทั้งประเทศนะคะโกลเด้นบีชเนี่ยจะถือว่าเป็นสะพานแขวนที่สวยนะแล้วก็ยาวนะข้ามแม่น้ำข้ามเนี่ยข้ามฝั่งกันนะคะเขาตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเขาใช้คณิตศาสตร์อะไรนะคะใช้คณิตศาสตร์ใช้ฟิสิกส์ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาเรียกว่าบูรณาการกันหลายศาสตร์เลยนะคะตรงสร้างสะพานแขวนเนี่ยคุณครูอธิบายได้นะคะถ้าเป็นคุณครูมาปลายมานะคะก็คืออะไรคะเขาจะมีเสาหลักอยู่ตรงนี้นะคะเสาหลักเนี่ยที่สองอันนะคะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเขาเสาหลักนะคะแล้วเขาจะมีสายเคเบิลที่โยงนะคะพื้นล่างแน่นอนเป็นคอนกรีตนะคอนกรีตหนักเป็นตันๆเลยแต่เกิดอะไรขึ้นมีสายเคเบิลที่ขึงเพื่อที่รองรับน้ำหนักของคอนกรีตนั้นคุณครูลองดูนะคะสายเคเบิลกับคอนกรีตเนี่ยมันน้ำหนักคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะแต่เขาสามารถใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยจับนะโยงเป็นอะไรคะถ้าเราก็นึกว่าทุกอย่างถ้าเป็นโค้งปุ๊บโค้งพาราโบลาใช่ไหมพวกเราจะติดอะโค้งพาราโบลาไม่ใช่ค่ะคุณครูค่ะนะโค้งไฮเปอร์บริกฟังก์ชันเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนกับที่ซุ้มประตูโรมันเห็นไหมคะดังนั้นเราจะเรียกว่าคุกคีกับโค้งไฮเปอร์บริกในเรื่องของสถาปัตย์หรือวิศวกรวิศวกรรมต่างๆพวกนี้นะเสร็จแล้วเลยคะมีแรงตึงมี 3S นะแรงตึงแรงเค้นต่างๆพวกนี้การผลักต่างๆพวกนี้นะคะสายเคเบิลตรงนี้มันต้องขึงกับเสาหลักเพื่อให้เลยคะน้ำหนักรับคอนกรีตแล้วมันจะมีนะคะวิศวกรจะคำนวณความสูงน้อยสุดของสายเคเบิลว่าถ้ามันมีความสูงน้อยสุดด้วยตามโมเดลที่เขากำหนดไว้นะคะมันจะสามารถรับคอนกรีตหนักๆได้นะคะอย่างนี้อาจารย์ลุงฟ้าเอามาโชว์เฉยๆถ้าคุณครูสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพิมพ์คำว่าสะพานแขวนนะแล้วก็อะไรคะเข้าไปคำนวณไปดูซิวิกิพีเดียเขามีการคำนวณอะไรอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าก็ใช้ของวิศวกรออกวิศวกรรมออกแบบนะคะในการดูตรงนี้ในการสร้างกิจกรรมเหมือนกันนะดูนะคะเขาใช้พาราโบลานะคะจริงๆคือไฮเปอร์บริกนะคะแล้วก็สมการเชิงอนุพันธ์ไปใช้ในการสร้างสะพานแขวนขึงสายเคเบิลให้มีความสูงน้อยสุดนะคะอันนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บนะคุณครูดูรูปทางขวามือนะคะที่เป็นรูปภาพของกระดาษนะอันนี้มาจากหนังสือของสมาคมคณิตศาสตร์นะปี2525นะคะตอนนี้หนังสือก็ไม่มีแล้วนะคะเนี่ยอาจารย์ท่านตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตท่านดร.พิชกรนะคะหลวงพ่อเนี่ยก็ทำการรวบรวมตรงนี้ว่าวิศวกรเอาคณิตศาสตร์เราไปใช้ในการสร้างสะพานแขวนอย่างไรนะคะอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าก็แค่ขออธิบายย่อๆนะคะเพราะอันนี้ก็คือใช้เรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์เข้ามานะคะว่าสายเคเบิลถึงแล้วโค้งพาราโบลาหรือโค้งไฮเปอร์บริกคอสต่างๆพวกนี้เป็นยังไงนะความยาวของสะพานถ้าสะพานขยับออกไปอีกโค้งความสูงน้อยสุดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะลักษณะของการขึงก็ยังเป็นพาราโบลาหรือไฮเปอร์บริกคอสเนี่ยเหมือนเดิมนะคะความยาวของสายเคเบิลเปลี่ยนนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมีการยืดหยุ่นบางทีเนี่ยสอนวิศวะบอกโอ้ยเขามีสูตรคำนวณบอกถ้ากรณีที่มันไม่มีสูตรคำนวณโมเดลเป๊ะๆแต่อะไรคะตรงนั้นดินมันเป็นดินแห้งดินหินหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีการคำนวณด้วยนะคะว่าควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงมีสูตรในการคำนวณนะคะตรงนี้ก็คือคร่าวๆนะคะก็คือใช้ความสูงน้อยที่สุดกับอะไรคะลักษณะการขึงที่เรียกว่าให้เด็กเปลี่ยนแปลงคุณครูสามารถทำเป็น STEM Education ได้นะคะทำกิจกรรมก็คืออะไรคะอาจจะใช้สะพานใช้ไม้ไอติมต่างๆพวกนี้มาทำเป็นสะพานแขวนนะคะแล้วก็ให้อะไรคะเด็กดูซิว่ารูปเลขาคณิตที่มันจะช่วยยึดสะพานนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมมุมฉากต่างๆพวกนี้รูปไหนที่มันทำให้สะพานมันแข็งแรงกว่ากันอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าก็ทำเป็นกิจกรรมในค่ายเหมือนกันนะคะก็คือให้เด็กสร้างสะพานแขวนจากไม้ไอติมนะคะแล้วทั่วโลกมีไหมมีการแข่งระดับชาติด้วยนะคะการใช้ไม้ไอติมหรือสปาเกตตี้นะคะมาสร้างสะพานที่แข็งแรงที่สุดนะคะก็ต้องมีตัววัดน้ำหนักนะคะเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่ถ้าเราไม่มีเราใช้ขวดน้ำธรรมดาค่ะกระตะขอเกี่ยวนะคะโอเค
คนะคะคุณครูถ้าคุณครูสนใจเดี๋ยวมาตามอบรมหลักสูตรของการทำโครงงานนะคะที่ผ่าน STEM Education ต่างๆพวกนี้นะขอโทษค่ะทำกิจกรรม STEM ผ่านการทำโครงงานค่ะนะคะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นพาราโบลานะคะสายขึงพาราโบลาแล้วก็อะไรคะสายเคเบิลนั้นต้องมีความสูงน้อยที่สุดจากพื้นถนนเท่าไหร่นะใช้เรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์เข้ามานี่คือความสวยงามของคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์อื่นๆเขาเอาไปใช้แล้วทีนี้เรามาค่ะธีมนี้นะคะของ EP นี้นะคะอาจารย์ลุงฟ้าจะมี4 EP นะคะท่องแดนคณิตศาสตร์ EP 1ก็จะเป็นเรื่องของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์นะคะแมทโมเดลตรงนี้นะคะว่าเราจะไปค้นหาแมทโมเดลตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็การใช้โมเดลต่างๆพวกนี้ไปแก้ปัญหาทำอย่างไรล่ะนะคะเราการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหานะคะอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าก็มีนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกที่ทำวิจัยตรงนี้นะคะถ้าคุณครูสนใจทักมาได้นะคะเดี๋ยวให้ไปจะบอกแหล่งว่าไปสืบค้นได้จากห้องสมุดชื่อใครชื่อใครนะคะทำตรงนี้มานะคะมีทั้งมอต้นมอปลายนะคะมีหลายเรื่องนะคะเรื่องสมการเรื่องฟังก์ชันหลายเรื่องเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีทำเรื่องของประถมนะคะเรื่องของบาร์โมเดลเข้ามานะคะตรงนี้มาดูซิสิ่งที่สำคัญในการหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เราต้องรู้อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นคุณครูเราก็ต้องอธิบายเด็กใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นนักเรียนนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างนะสิ่งสำคัญคือเป็นคุณครูเราต้องรู้ความหมายของคำว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเพราะว่าเราจะใช้เลยคะตัวแบบเนี่ยนะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมทีนั้นเราต้องรู้ความหมายของปัญหาก่อนค่ะคุณครูนะคะแล้วก็กระบวนการแก้ปัญหานะคะอาจารย์ลุงฟ้าเคยถามนิสิตนักศึกษานะคะว่าคำว่ากระบวนการกับคำว่าทักษะสองคำนี้หมายความว่าอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มักจะมีข้อคำถามตอนนี้คุณครูขาเพื่อให้ไม่เบื่อนะคะอาจารย์ลุงฟ้ามีสองประโยคนะคะสองข้อความถ้าข้อความไหนถูกต้องคุณครูพิมพ์กด1เลยนะคะอันนี้คุณครูที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็ได้นะคะหรือคุณครูที่ผ่าน Facebook นะคะอาจารย์ลุงฟ้าก็เปิดหลายเครื่องนะคะมีทั้งนู้นเป็น Facebook กันนี้ทั้งหลายคุณครูช่วยพิมพ์กันหน่อยนะคะอาจารย์ลุงฟ้ามี2ประโยค2ประโยคนี้2ข้อความนี้นะคะเกี่ยวข้องกับความหมายของทักษะกับกระบวนการนะคะทักษะภาษาอังกฤษคืออะไรคะสกิลนะกระบวนการภาษาอังกฤษคือ process เอ๊ะสองคำนี้แตกต่างกันตรงไหนนะคะอันนี้ใครจะทำกิจกรรมทักษะกระบวนการก็คือต้องรู้ตรงนี้ให้ชัดก่อนนะคะอาจารย์ลูกค้าประโยคที่หนึ่งข้อความที่หนึ่งนะคะเราฝึกทักษะเพื่อให้เกิดกระบวนการเอ๊ะอันนี้ถูกไหมคะข้อความที่สองนะคะข้อความที่สองนะคะเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะคุณครูคิดว่าข้อความหนึ่งหรือสองถูกต้องคะใครคิดว่าข้อความ1ถูกต้องนะคะก็คือฝึกทักษะเพื่อให้เกิดกระบวนการพิมพ์1ลงมาเลยค่ะนะคะกล่องแชทหรือ Facebook ก็ได้นะคะเปิดดู2ช่องอยู่นะคะแล้วถ้าคุณครูข้อความที่2นะคะก็คืออะไรคะเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะถ้าคิดว่าอันนี้ถูกต้องพิมพ์2มาเลยค่ะคุณครูขาพิมพ์กันมาเลยนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะพิมพ์แล้วก็ Enter มาเลยค่ะอาจารย์ลุงฟ้าดูอยู่ค่ะ2ข้อความนี้อันไหนถูกต้องคะคุณครูมีใน P-test ไหมไม่แน่ใจนะคะทำนะคะก็คืออะไรคะเราฝึกกระบวนการเราฝึกอันแรกนะคะเราฝึกทักษะเพื่อเกิดกระบวนการหรือเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะคุณครูน่ารักมากเลยคุณครูธีรพงศ์นะคะตอบมาแล้วว่า1นะคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะคุณครูคะเรามาแลกเปลี่ยนเราเพื่ออะไรคะตรวจสอบตัวเองว่าเรารู้ไหมถ้าไม่รู้ถ้าเราผิดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้ที่ถูกแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ใหม่นะเพราะมันมีผลต่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะคุณครูนะถ้าในแผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยเราเขียนผิดเป็นไงคะมันก็จะส่งผลผิดเลยใช่ไหมเวลาส่งผลงานวิชาการเนี่ยส่งขอคสต่างๆพวกนี้มันก็จะผิดผู้ส่งที่ตรวจผลงานเราก็จะวงเลยนะคะวงใน1หน้าวงเกิน10วงก็อะไรคะเริ่มพับแล้วนะพับไปส่งไป200หน้าแล้วพับมันบวมถึง400หน้าก็คือส่งคืนให้เรานะที่เราส่งกลับคืนมาปรับแก้หรือตกอย่างเงี้ยนะคะคุณครูใน Facebook พิมพ์มาแล้วนะคะหลายคนเลยคุณครูกานาดาด้วยนะคะบอกว่า2นะคะคุณครูมณีวรรณบอกว่า2เช่นกันนะคะกรุ๊ปไลน์ล่ะคะกรุ๊ปไลน์เราอยู่กัน20กว่าคนนะคะกรุ๊ปไลน์ตอบมาได้นะคะ Facebook ตอบมาแล้วกรุ๊ปไล
หนึ่งหรือสองดีคะเพราะอันนี้ก็อะไรคะต้องเขียนนะคะเขียนในจุดประสงค์การเรียนรู้เราฝึกทักษะเพื่อให้เกิดกระบวนการหรือเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะคะคุณครูคุณครูตอบหนึ่งมาตอบสองมานะคะในกรุ๊ปไลน์เราไม่ตอบนะคะไม่เป็นไรค่ะกรุ๊ปไลน์ตอบหน่อยค่ะตอบมาแล้วคุณครูจอมแจมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะมีส่วนร่วมกันนะคะก็คือคุณครูบอกว่าสองนะคะคุณครูคุณครูบอกว่าสองกันนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็คือเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราไม่ฟังอย่างเดียวนะคะเราต้องอย่างนี้นะคะก็คืออ่ะขอบคุณค่ะสองมาแล้วนะคะคุณครูออมก็สองนะคะค่ะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะนี่คือหนึ่งหรือสองค่ะนะคุณครูลองนึกนะคะว่าเราจะขี่จักรยานอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ลุงฟ้ายกตลอดนะคะเพราะอะไรคะจะให้ทําอย่างอื่นก็ยากเนอะเอาขี่จักรยานแล้วกันเราจะสอนใครขี่จักรยานเป็นยังไงคะสอนลูกเราสอนหลานเรานะเรามีต้องมีนะคะจักรยานแน่นอนนะมีจักรยานก่อนแล้วเป็นไงคะก็ให้เด็กที่เราจะสอนเนี่ยนั่งคอมขึ้นไปใช่ไหมคะที่บนที่นั่งนะคะแล้วก็อะไรคะอันนี้บอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งจับเบรกเอ๊ะจับแฮนด์ลูกนะคะอันนี้จับเบรกนะแล้วก็เอาขาวางบนที่ถีบใช่ไหมคะนี่คือขั้นตอนนะคะขั้นที่สองทำอะไรขั้นที่สามทำอะไรขั้นที่สี่ทำอะไรพอเด็กรู้ขั้นตอนเสร็จปุ๊บเป็นไงคะเราก็ให้เด็กฝึกซ้อมเลยนะ learning by doing ก็คืออะไรคะลงมือทำเลยใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆจับก่อนเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จับเด็กก่อนแล้วเด็กก็อะไรคะค่อยๆถีบพอเราปล่อยมือปุ๊บเด็กล้มปั๊บเลยใช่ไหมเห็นไหมนี่อะไรคะนี่คือกระบวนการที่เราสอนไปแล้วเด็กต้องฝึกค่ะฝึกกระบวนการนะคะให้เชี่ยวชาญชำนาญถ้าเด็กฝึกแล้วนะคะรู้กระบวนการเสร็จแล้วว่าขั้นหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรนะแล้วเด็กก็ซ้อมนะคะขี่จักรยานรอบบ้านนะคะรอบตัวบ้านแล้วก็ขี่จักรยานไปหาเพื่อนเรียกว่าอะไรคะเขามีความเชี่ยวชาญชำนาญเขาก็ขี่จักรยานไปบ้านเพื่อนไปโรงเรียนไปตลาดต่างๆพวกนี้ยิ่งเชี่ยวชาญชำนาญปุ๊บอะคล่องแคล่วเลยสามารถปั่นเริ่มไปแข่งขันละแข่งขันในระดับโรงเรียนระดับหมู่บ้านอะไรก็ว่าไปนะเริ่มมีความชำนาญกลายเป็นทักษะคันปรุงนะคะแต่นั้นเราเลยคะเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะคุณครูตอบผิดไม่เป็นไรนะคะก็คือเรามาเรียนรู้กันครั้งนี้เรารู้แล้วว่าที่ถูกคืออะไรเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะเพราะกระบวนการคือขั้นตอนวิธีนะในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนะคะพอเสร็จปุ๊บยังไงคะพอขั้นตอนเราก็ต้องฝึกให้เชี่ยวชาญชำนาญนะคะแต่ทักษะก็คือความเชี่ยวชาญชำนาญในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งค่ะคุณครูนะคะเห็นไหมคะดังนั้นเราฝึกกระบวนการเพื่อให้เกิดทักษะเวลาคุณครูเขียนแผนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ขอให้เขียนว่าอะไรคะด้านทักษะกระบวนการนะคะเพื่อให้นักเรียนลงมือแก้ปัญหาเห็นไหมโดยใช้กระบวนการเห็นไหมใช้คำว่ากระบวนการแล้วโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโฟย่าสี่ขั้นของโฟย่าเนี่ยค่ะหรือถ้าไม่เอาแก้ปัญหาเป็นการผลก็คืออะไรคะให้นักเรียนเลยคะสังเกตความสัมพันธ์แล้วก็สร้างเป็นข้อความคาดการซึ่งข้อความคาดการก็เป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่ได้จากการสังเกตแล้วก็สร้างข้อสรุปขึ้นมานะเรียกว่าข้อความคาดการอันนี้จะเป็นกระบวนการของการให้ผลแบบอุปนัยค่ะนะคะวันนี้เราจะมีอุปนัยไหมเดี๋ยวคราวหน้านะคะวันนี้เราตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จะยุ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหาค่ะแต่เดี๋ยวคราวหน้า EP 2นะคะเป็นการตามหาข้อความคาดการณ์ค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ผลแบบอุปนัยนะจากลุงปาก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมมาให้นะคะเห็นไหมคะเราจะตามหาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์แมทโมเดลคราวหน้าเป็นคอนเจคเจอร์นะคะข้อความคาดการณ์โอเคค่ะคุณครูสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะมาดูค่ะตรงนี้ความหมายของปัญหาให้ความรู้อีกนิดนึงนะคะคุณครูในคณิตศาสตร์เรานะคะหรือในสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์เราจะมีสถานการณ์สองแบบสถานการณ์ที่หนึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นแบบฝึกหัดนะกับสถานการณ์ที่สองเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาค่ะสถานการณ์ในคณิตศาสตร์ของเรานะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือเป็นโจทย์เรื่องราวก็ได้นะคะเราเรียกว่าสถานการณ์นะคะสถานการณ์ของเราเนี่ยมีทั้งที่เป็นปัญหาและเป็นแบบฝึกนะถ้าคุณครูจะใช้กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการเนี่ยคุณครูต้องใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหานะคะสถานการณ์ที่เป็นแบบฝึกได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะมันคืออะไรคะแบบฝึกเด็กจะบอกเลยว่าปัญหามีไว้ให้แก้แบบฝึกมีไว้ให้ทำซ้ำเห็นไหมคะดังนั้นคุณครูต้องรู้ความหมายของตรงนี้ก่อนนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือความหมายของปัญหาการแก้ปัญหาความหมายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้ตัวแบบนะแล้วเรามีกระบวนการ
แก้ปัญหาของโคย่าแล้วแล้วก็จะมีกระบวนการของการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยนะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารหรือข้อความต่างๆความหมายเนี่ยจะอยู่ในหนังสือทักษะกระบวนการของสสวทนะคะตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะเป็นออนไลน์แล้วค่ะนะคะโอเคนะคะมาคำแรกนะคะที่เมื่อกี้สถานการณ์มี2แบบสถานการณ์ที่เป็นปัญหากับที่เป็นแบบฝึกนะคะสถานการณ์พอคำว่าปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะปัญหาทางคณิตศาสตร์ก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียนเผชิญอยู่ต้องการค้นหาคำตอบโดยที่แนวทางการค้นหาคำตอบยังไม่รู้ในทันทีนะคะตรงนี้คุณครูดูสีแดงนะคะอาจารย์ลุงฟ้าจะมีคำว่าสถานการณ์ดังนั้นเป็นสถานการณ์นะคะแล้วก็นักเรียนเผชิญอยู่เพราะถ้านักเรียนไม่ทำไม่ลงมือทำก็ไม่ใช่ปัญหาของนักเรียนละนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือนักเรียนเผชิญอยู่ต้องการค้นหาคำตอบนะคะนี่คือปัญหาถ้านักเรียนใช้เวลาคิดอย่างน้อยสัก5นาทีอันนี้ค่ะเป็นปัญหาของเด็กแต่ถ้าเด็กเห็นปุ๊บทำได้ปั๊บเลยมันจะไม่ใช่ปัญหาของเด็กแล้วค่ะมันจะเป็นแบบฝึกหัดของเด็กนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์ของเด็กแล้วนะคะดังนั้นเวลาจะคุณครูจะออกแบบกิจกรรมนะคะขอให้เป็นสถานการณ์ปัญหาโยนให้เด็กไปนะให้นักเรียนทำค้นหาคำตอบร่วมกันจะทำเป็นกลุ่มทำเป็นเดี่ยวได้หมดเลยนะแต่ถ้ากรณีที่มีเด็กอย่างน้อยสัก1คนในห้องเรา1ใน50หรือใน40คนเขาบอกว่าคุณครูครับผมเคยทำแล้วหนูเคยทำแล้วนะคุณครูต้องอะไรคะบอกว่าไม่เธอทำไปเหมือนเพื่อนไม่ใช่ค่ะคุณครูต้องอะไรคะหาโจทย์ที่มีนะคะโครงสร้างคล้ายๆกับโจทย์ที่คุณครูให้ครั้งแรกนะคะโดยการเพิ่มเลยค่ะความยากเข้ามาเพิ่มเงื่อนไขนะเพื่ออะไรคะต่อยอดให้นักเรียนเก่งคนนั้นนะคะทำต่อไม่หยุดให้เขาอยู่เฉยๆนะคะดังนั้นนี่ก็คือเลยค่ะคุณครูต้องมีเรียกว่าก๊อก2นะคะเป็นออปชั่น2ให้เด็กนิดนึงนะคะว่ามีความซับซ้อนขึ้นมาซึ่งไอ้ความซับซ้อนเนี่ยถ้าคุณครูทำโจทย์1โจทย์แล้วก็มีความยากระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะนักเรียนในห้องเรามีทั้งเด็กเก่งปานกลางอ่อนถูกไหมคะถ้าเด็กเก่งทำได้ในขณะที่เด็กอ่อนเด็กปานกลางยังทำไม่ได้เลยคุณครูก็ต้องมีโจทย์ที่เพิ่มเข้ามานะคะให้เด็กเก่งทำอย่าปล่อยให้เด็กเก่งอยู่เฉยๆนะคะดังนั้นเราต้องมีความยากหลายระดับอยู่นะคะแต่อันนี้ก็คือเลยคะเป็นสถานการณ์ที่เด็กทุกคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาเผชิญอยู่ต้องการค้นหาคำตอบโดยที่แนวทางการค้นหาคำตอบนั้นไม่รู้ในทันทีโอเคนะคะมาดูเสร็จแต่ถ้าง่ายเกินไปเป็นไงคะเด็กรู้คำตอบทันทีหรือวิธีการคิดทันทีก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณครูต้องเปลี่ยนโจทย์นะคะดังนั้นเราต้องสะสมโจทย์พวกนี้เยอะๆนะคะสถานการณ์แบบนี้โอเคค่ะเมื่อกี้นี้เราเป็นเรียกว่าสถานการณ์ละเรามาเข้าสู่กระบวนการนะคะการแก้ปัญหาการเหตุผลการเชื่อมโยงความคิดเริ่มสร้างสรรค์พวกนี้เป็นกระบวนการทั้งนั้นเลยนะคะสสวทให้ความหมายในเรื่องของกระบวนการนะไม่ได้ให้ความหมายในเรื่องของทักษะนะคะเพราะเขาถือว่าอะไรคะฝึกกระบวนการแล้วมันจะกลายเป็นทักษะแต่ในสูตรเขียนเลยคะทักษะสระหรือและก็แล้วแต่นะคะเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์หมายความว่าอะไรคะให้คุณครูฝึกกระบวนการแล้วฝึกบ่อยๆซ้ำๆกลายเป็นทักษะดังนั้นเขาเลยใช้ทักษะและกระบวนการนะคะขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นเป็นคาบแรกของคุณครูหรือเป็นปีที่12ที่คุณครูฝึกมาแล้วนะคะก็กลายเป็นทักษะนะคะมาดูกระบวนการนะคะการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะทำอะไรล่ะต้องประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเห็นไหมคะขั้นตอนเมื่อกี้นี่กระบวนการใช่ไหมอันนี้ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหานะยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ภาษาอังกฤษคือ strategy นะคะแปลได้2อย่างนะคะสมัยหนึ่งก็คือแปลว่ากลยุทธ์อีกสมัยหนึ่งนะคะตามศัพท์ราชบัณฑิตแปลว่ายุทธวิธีนะคะเมื่อก่อนอดีตเลยกลวิธีนะคะภาษาอังกฤษยังเหมือนเดิม strategy นะคะคืออะไรคะประยุกต์นะคะความรู้กระบวนการกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาแล้วต้องบวกอะไรอีกประสบการณ์นะคะถ้าคุณครูหรือนักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานั้นเห็นครั้งถัดไปอันนี้เคยทำแล้วเนี่ยอย่างคุณครูหลายท่านเจอปริศนาชาเขียวอาจารย์ลุงฟ้าไปปุ๊บอันนี้เคยทำแล้วค่ะมีประสบการณ์แล้วอาจารย์ลุงฟ้าจะถามว่าทำได้เสร็จภายใน5นาทีไหมถ้าเสร็จ5นาทีโอเคจะเปลี่ยนโจทย์ให้แต่ถ้ายังต้องใช้เวลา20นาทีเหมือนเดิมก็คือยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะคะดังนั้นประสบการณ์มีผลนะคะอย่างถ้าคุณครูเคยจัดค่าย1ค่าย2ค่าย3ค่ายอาชีพภาพเนี่ยคุณครูจะต้องให้โจทย์ที่หลากหลายเลยนะคะอย่าทำโจทย์ซ้ำเดิม200ข้อไม่โอเคเลยนะคะขอให้ทำโจทย์ที่แตกต่างกันสัก10ข้อ20ข้ออันนี้ถือว่าพัฒนา challenge ก็คือเลยค่ะความประสบการณ์ในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้นะคะ โอเคนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือกระบวนการในการแก้ปัญหานะคะต้องประยุกต์ความรู้กระบวนการกลยุทธ์ประสบการณ์เอามาทำอะไรหาคำตอบค่ะ
หาคำตอบของอะไรปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เมื่อกี้ให้ความหมายไว้นะคะซึ่งถัดมานะคะปัญหาละกันแค่กระบวนการละถัดมาโมเดลกับโมเดลลิ่งนะคะอาจารย์ลุงฟ้ามักจะถามเด็กว่าโมเดลกับโมเดลลิ่งสองคำนี้ต่างกันยังไงนะคะโมเดลนะคะก็คือสิ่งที่ได้จากการสร้างเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งออกแบบเพื่อศึกษาปรากฏการณ์จริงนะคะซึ่งอันนี้มีอะไรบ้างเช่นบาร์โมเดลกราฟนะคะสมการฟังก์ชันตารางแผนภูมิอสมการต่างๆพวกนี้นี่คือโมเดลนะคะแต่โมเดลลิ่งโมเดลลิ่งก็คือกระบวนการค่ะนะคะโมเดลลิ่งนะคะก็คือกระบวนการในการนำเสนอหรืออธิบายสถานการณ์จริงนะคะให้อยู่ในรูปเปลี่ยนจากอะไรคะสถานการณ์จริงที่เรามีอยู่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของคณิตศาสตร์นะรูปของปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ใช้กระบวนการนะคะกลยุทธ์ต่างๆเมื่อกี้นี้นะคะเอามาหาคำตอบพอได้คำตอบของสถานการณ์ของปัญหาแล้วนะคะของปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเราก็ค่อยแปลความหมายกลับไปสถานการณ์จริงดังนั้นในแมทโมเดลลิ่งนะคะมันจะมี2โลกก็คือโลกจริงกับโลกคณิตศาสตร์เราได้เจอเผชิญกับอะไรคะปัญหาในโลกจริงใช่ไหมคะเราเอาสถานการณ์ข้อมูลต่างๆในโลกจริงเปลี่ยนมาเป็นเลยคะโลกของคณิตศาสตร์ก็คือปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วเราก็ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ของเรานะใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของเราหาคำตอบพอหาคำตอบของปัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้วจากโลกคณิตศาสตร์กลับมาสู่เลยคะโลกจริงก็คือแปลความหมายนะคะเห็นไหมคะดังนั้นในโลกจริงของเรานะคะเราสามารถใช้คณิตศาสตร์เข้าไปหาคำตอบได้เสมอนะคะเห็นไหมคะดังนั้นจะมีโลกจริงกับโลกคณิตศาสตร์นะคะก็คือโมเดลลิ่งจะเป็นตัวเชื่อมนะคะเดี๋ยวมาดูกระบวนการค่ะคุณครูนะคะอันนี้อาจจะทฤษฎีมากหน่อยนะคะคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วก็เอาไปค้นหาแล้วก็สร้างเวลาเขียนอธิบายนักเรียนนะคะอันนี้เป็นกระบวนการแก้ปัญหา4ขั้นของโฟย่านะหรือคุณครูจะบอกว่ามันเป็นไดนามิกก็คือวินสันและขนาดนะคะแต่อาจารย์ลุงฟ้าจะใช้ของโฟย่ากับของวินสันนะผสมไปโฟย่ากับวินสันเนี่ยโฟย่าเขาเสนอว่าในสถานการณ์ถ้าเด็กคุณครูให้นักเรียนไปนักเรียนเผชิญปัญหาอะต้องการค้นหาคำตอบนักเรียนก็ต้องอะไรคะทำความเข้าใจปัญหาถ้าภาษากฎวิชาคืออะไรคะตีโจทย์ให้แตกค่ะนะคะก็คืออะไรคะ understanding the problem ก็คือทำความเข้าใจปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีอะไรบ้างอาจารย์ฟ้าใช้คำว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อะไรคะต้องการหาคืออะไรมีอะไรบ้างนะเพราะบางทีหามากกว่าหนึ่งนะคะดังนั้นถ้านักเรียนรู้ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะอะไรคะเข้าใจละหรือถ้ามันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญในโจทย์นั้นในสถานการณ์นั้นก็ต้องตีความให้มันแตกก่อนว่ามันคืออะไรนะเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็อะไรคะมาวางแผนลงมือแก้ปัญหานะคะวางแผนยังไงล่ะว่าเอ๊ะความรู้คณิตศาสตร์ที่จะใช้มีอะไรบ้างกลยุทธ์หรือยุทธีที่จะมาใช้มีอะไรบ้างอาจารย์ลุงฟ้าใช้คำว่ามีอะไรบ้างเพราะอะไรคะบางทีบางสถานการณ์ปัญหาเนี่ยมันทำได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์นะคะทำได้มากกว่าหนึ่งแบบนะคะถ้ามันเป็นปัญหาไปเปิดปัญหาไปเปิดก็คือปัญหาที่อะไรคะทำได้มากกว่า1คำตอบมากกว่า1กลยุทธ์นะคะอย่างน้อยนะคะพอวางแผนเสร็จปุ๊บได้ความรู้ใช้กลยุทธ์ละก็ลงมือทำลงมือทำก็คืออะไรคะแสดงการคำนวณเลยนะแสดงการค้นหาคำตอบได้คำตอบออกมาปุ๊บก็ต้องตรวจสอบผลว่าคำตอบนั้นไปสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาไหมถ้าใช่โอเคแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะบางทีเนี่ยเราได้คำตอบออกมาที่มันไม่เมคเซนส์อย่างเช่นให้หาพื้นที่แต่ได้พื้นที่ออกมาลบ15ตารางหน่วยซึ่งพื้นที่มันไม่น่าจะติดลบใช่ไหมคะก็ต้องตรวจสอบกลับไปนะคะว่าเอ๊ะคำนวณตรงไหนผิดอาจจะกลับไปที่ขั้นที่3คือดำเนินการตามแผนหรืออาจจะกลับไปที่ขั้นที่1เลยก็ได้ว่าเอ๊ะเราตีความทำเข้าใจโจทย์ผิดไหมนะดังนั้นนี่ก็คือจะเป็นแบบอะไรคะสามารถกลับไปกลับมาได้เป็นแบบไดนามิกหรือพลวัตนะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นกระบวนการของการแก้ปัญหานะคะตามแนวคิดของโฟย่ากับวินสันและขนาดนะคะถัดมาถ้าเราจะเป็นโมเดลลิ่งล่ะจะเป็นเราจะเปลี่ยนอันนี้คือโลกคณิตศาสตร์เราใช่ไหมคะว่าเราใช้กระบวนการแบบนี้นะคะถ้าจะเป็นโลกของโมเดลลิ่งโลกจริงกับโลกคณิตศาสตร์ทำยังไงล่ะบอกแล้วนะคะส่วนที่เป็นกล่องสีชมพูนั่นคือโลกจริงนะคะส่วนสีเหลืองนั่นคือโลกคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เราใช้สีเหลืองเพราะอะไรคะอยู่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเราได้สถานการณ์จริงมาเราต้องไงล่ะกระบวนการการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะอะไรคะต้องทำความเข้าใจปัญหานะคะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะคะเปลี่ยนโจทย์ของโลกจริงนะคะวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหานะคะเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะโลกของคณิตศาสตร์ก็คือทำเป็นปัญหาคณิตศาสตร์แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะใช้ความรู้คณิตศาสตร์
ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เรามีอยู่หรือถ้าไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาปุ๊บได้มาแล้วทำเป็นสถานการณ์ปัญหาได้ตัวแบบได้ความรู้แล้วสร้างตัวแบบออกมาเมื่อสร้างก็คือเข้ามาโลกคณิตศาสตร์นะคะสีเหลืองนะได้ตัวแบบคณิตศาสตร์มาแล้วเราเอาตัวแบบคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาดูซิว่าได้คำตอบออกมาไหมนะโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเหมือนกันนะเสร็จแล้วแก้ปัญหาใช้โพย่าเสร็จใช้ความรู้คณิตศาสตร์ใช้กลยุทธ์เสร็จได้คำตอบออกมาไหมได้คำตอบออกมาก็เป็นอะไรคะคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะอันนี้อยู่โลกคณิตศาสตร์อยู่นะคะตอนนี้มานะคะปัญหาได้คำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ละต้องเลยคะตีความกลับไปโลกจริงเพราะเราต้องการตอบโลกจริงใช่ไหมคะดังนั้นก็คือเอาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยแปลความหมายเปรียบเทียบตรวจสอบกับข้อมูลจริงเรียบร้อยแล้วนะคะได้คำตอบออกมาเป็นคำตอบของสถานการณ์จริงอันนี้มาโลกสีชมพูแล้วนะคะโลกจริงแล้วนะคะจากโลกสีเหลืองนะคะโลกของคณิตศาสตร์มาโลกจริงก็คือโลกสีชมพูนะพอได้คำตอบมาดูซิว่าคำตอบของเรามันไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะสิ่งที่สถานการณ์จริงต้องการหาไหมเราก็บรรยายอธิบายไปนะคะว่าสอดคล้องกับสถานการณ์จริงไหมดังนั้นสถานการณ์จริงนี้ก็ถูกแก้ด้วยอะไรคะการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์นะคะเห็นไหมคะดังนั้นถ้าคุณครูจะเน้นเรื่องของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สามารถทำได้นะคะทำได้ตั้งแต่ประถมเลยนะคะประถมต้นเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของอะไรคะแพทเทิร์นเป็นตัวแบบนะแพทเทิร์นหรือจะใช้บาร์โมเดลนะถ้าตอนนี้สสทหนังสือเรียนสสทนะคะจะใช้บาร์โมเดลหมดเลยนะคะหาเศษส่วนต่างๆพวกนี้ใช้บาร์โมเดลง่ายกว่าใช้เป็นสมการหรือเป็นตัวแปรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ก็คืออะไรคะสสทเริ่มเอาบาร์โมเดลเข้ามาลงที่ประถมนะคะสิงคโปร์ทำมานานแล้วนะตอนนี้เราก็เล่นแบบเขานะเพราะเขาเก่งเราก็เล่นแบบนิดนึงนะคะหรือเกาหลีอย่างเงี้ยใช้เรื่องของโมเดลเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะใช้แผนภาพรูปภาพต่างๆพวกเนี้ยหรือใช้โมเดลจริงมาสำหรับเด็กประถมนะคะแล้วก็พอถึงมประถมปลายเริ่มมีสมการเข้ามามต้นล่ะมต้นก็จะมีสมการมีสมการมีตารางมีกราฟเข้ามานะคะเป็นโมเดลในการหาคำตอบของสถานการณ์จริงม.ปลายล่ะม.ปลายก็จะมีฟังก์ชันเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะม.ปลายสามารถทำได้มากกว่าเดิมนะคะคือได้ทั้งอะไรคะสมการอสมการฟังก์ชันกราฟต่างๆพวกนี้ในม.ปลายเด็กเรียนมาเยอะแล้วดังนั้นเขาก็จะมีนะคะมีตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเยอะนิดนึงนะคะที่เอามาใช้ในการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วกลับไปสู่คำตอบของสถานการณ์จริงได้นะคะโอเคทฤษฎีจบแล้วค่ะคุณครูขานะคะตอนนี้เราก็1ชั่วโมงสำหรับทฤษฎีแต่ว่าอยากให้ตรงนี้เนื้อหาทฤษฎีตรงนี้แน่นๆนะคะเพื่อคุณครูจะได้ไปนะคะออกแบบได้เองนะคะอาจารย์ลุงฟ้าจะมาบอกเด็กบอกคุณครูสอนให้ตกปลาคืออะไรคะอยากจะตกปลาเมื่อไหร่อยากจะทำแบบนี้เมื่อไหร่ก็เอาทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้นะคะจะไม่ให้กินปลาอย่างเดียวนะคะกินปลานั้นคือเอาไปใช้แล้วก็อยากจะกินอีกก็ไม่ได้นะคะโอเคนะคะมาดูตัวอย่างนะคะการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์น่ะในการแก้ปัญหามีตัวอย่างอะไรบ้างตอนนี้คุณครูรอบข้างนั้นมีบาร์โค้ดไหมคะบาร์โค้ดคืออะไรบาร์โค้ดเปรียบเสมือนอะไรคะรหัสประจำตัวเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเรานะคะบาร์โค้ดของอาจารย์ฟักก็จะมีเนี่ยง่ายๆค่ะมีโรซานใช่ไหมยาก็จะมีบาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดออกมาคุณครูบอกดูซิว่าบาร์โค้ดมีอะไรบ้างคุณครูทางบ้านร่วมกันนิดนึงค่ะใครมีบาร์โค้ดบาร์โค้ดเป็นยังไงบาร์โค้ดนะคะภาษาอังกฤษตรงตัวนะคะ BARCODE นะคะบาร์โค้ดแต่พอมาชื่อภาษาไทยปุ๊บรหัสสากลของผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นเวลาคุณครูจะสอนเด็กนักเรียนก็คืออะไรคะเราบอกว่าบาร์โค้ดปุ๊บเราบอกชื่อเต็มของภาษาไทยนิดนึงรหัสสากลของผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นแทนด้วยอะไรคะบาร์โค้ดตลอดเลยนะคะกล่องขนมนะคะยี่ห้อเดียวกันอันนี้อย่างป๊อกกี้นะคะยี่รสคอนรสข้าวโพดรสอะไรรสหลายๆรสเนี่ยรสลาบหรือรสสตรอเบอรี่นะคะสีชมพูเนี่ยจะเห็นได้ว่าบาร์โค้ดเนี่ยมีกี่ตัวคะคุณครูบอกจะลงฟ้าหน่อยบาร์โค้ดมีกี่ตัวคะของคุณครูพิมพ์กล่องแชทมาบาร์โค้ดประกอบด้วยตัวเลขกี่ตัวคะคุณครูพิมพ์มาได้เลยนะคะจะลงฟ้าดูอยู่นะโอเคบาร์โค้ดมีกี่ตัวคะใครพิมพ์เร็วเดี๋ยวให้รางวัลค่ะนะคะบาร์โค้ดมีทั้งหมดไม่มีใครตอบนะคะขออนุญาตเฉลยนะคะบาร์โค้ดเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆนะคะเป็นแท่งสีขาวสีดำอันนี้เวลาเขาจะทำบาร์โค้ด1ชุดเนี่ย
ขาต้องใช้อะไรคะ1ตัวเลขจาก35ช่องนะคะแล้วก็ใช้เลขฐาน2ในการอะไรคะเปลี่ยนตรงนั้นอย่างเช่นเปลี่ยน8เป็นเลขฐาน2ได้อะไรก็จะเปลี่ยนนะคะแถบขาวดําขาวดําขาวดํานะคะถ้าเป็น0ก็เป็นขาวถ้าเป็น1ก็เป็นดําอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการคํานวณใส่ไปนะพอเสร็จปุ๊บขาวดําขาวดํายังไงคะมันก็จะถูกอัดไปนะส่วนตัวเลขน่ะ12ตัวค่ะ13ตัวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูธีรพงษ์กับคุณครูมริวรรณค่ะเดี๋ยวค่อยมาอาจจะต้องไปเฉลยนะก็คือเป็นสีขาวสีดํานะคะใช้เลขฐาน2มาแล้วมันบรรจุมาอัดแน่นมานะคะแต่ละตัวเลขเนี่ยก็คือ35ช่อง35ช่องนะคะเสร็จแล้วมันอัดบาร์โค้ดจะเห็นได้เลยค่ะมีแท่งยาวส่วนบนไอ้ส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายใช่ไหมคะเวลาเราไปเห็นที่ตามร้านขายของเขาจะมีอะไรคะเครื่องสแกนเนอร์ยิงปื๊ดมานะคะสแกนเนอร์มันจะอ่านจากซ้ายไปขวาค่ะคุณครูนะคะจากซ้ายไปขวาคืออะไรคะมันจะเจอแท่งยาวๆที่ยาวกว่าเพื่อนเลยมี3ส่วนนะคะตัวหน้าเนี่ยมันเป็นการบอกว่าสตาร์ทนะฉันจะอ่านแล้วนะคะแท่งยาวอันแรกนะคะอ่านแล้วมันก็จะอ่านตื้อตื้อสีดำไปเรื่อยๆนะคะพอแท่งยาวตรงกลางเจอปุ๊บอ่ะฉันหยุดละตรงที่อ่านเมื่อกี้นั่นคืออะไรคะหมวดสินค้ากับโรงงานที่ผลิตพอถึงแท่งยาวตรงกลางปุ๊บฉันจะอ่านตัวสินค้าแล้วนะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีชมพูมันแตกต่างกันตรงไหนนะถ้าคุณครูสังเกตให้ดีมันจะแตกต่างกันตรงส่วนที่อะไรคะแท่งยาวสีดําตรงกลางเป็นต้นไปนะมันก็จะอ่านตื้อไปแล้วก็หยุดที่แท่งยาวสีดําสุดท้ายสีดําแท่งยาวนะคะสุดท้ายก็คืออะไรคะส่วนที่3บอกหยุดละการอ่านบาร์โค้ดดังนั้นมันจะสแกนเนอร์อ่านจากซ้ายไปขวาถ้าเราสังเกตบางทีเราไปตามห้างแล้วอะไรคะสแกนเนอร์มันอ่านไม่ได้นะคะตัวเลขเหล่านั้นชุดเหล่านั้นนะคะซึ่งมีทั้งหมด13ตัวค่ะนะคะ13ตัวนะคะก็คือตัวเลขตรงนี้13ตัวจะเป็นให้พนักงานพิมพ์เข้าไปพิมพ์นะคะ8851019อะไรก็ว่าไปกรณีที่สแกนเนอร์อ่านไม่ได้นะคะก็คือตรงนี้จะเอื้อต่อพนักงานแต่จริงบาร์โค้ดนั่นคือตัวสีแท่งดำๆขาวๆนั่นแหละค่ะนะตัวเลขไม่ได้เกี่ยวนะคะบางทีไม่มีตัวเลขก็สามารถที่จะอ่านได้นะตัวเลขสำหรับให้พนักงานพิมพ์ถ้ากรณีที่มันสแกนเนอร์เออร์เลอร์นะคะตรงนี้สินค้าทุกอย่างนะคะอุปโภคบริโภคต่างๆพวกนี้มีบาร์โค้ดหมดเลยนะคะที่เป็น worldwide นะคะถ้าต้องการออกขายทั่วประเทศขายนอกพื้นที่เราก็ต้องมีบาร์โค้ดเพราะอะไรคะจะได้พิมพ์ได้ตรงกันนะคะเป็นรหัสของประจำตัวของสินค้านั้นนะบางทีเนี่ยจะต้องฝากไปต่างประเทศเพื่อนฝากซื้อที่มาร์กหน้าปรากฏว่าเขาถ่ายรูปมาหน้าปกซองมาเป๊ะๆ เลยนะคะถ่ายเอกสารมาให้แล้วเราก็ไปยื่นที่อะไรคะที่เกาหลีนะไปเกาหลีนะไปยื่นเสร็จปุ๊บคนขายบอกว่า I don't know ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่สามารถหยิบให้ถูกได้ you มีบาร์โค้ดไหมนั่นแหละ you มีไหมนะ do you have barcode นะคะเขาก็เลยบอกเขาต้องการแค่บาร์โค้ดว่าบาร์โค้ดเนี่ยรหัสหรืออะไรเนี่ยตัวเลขเหล่านั้นน่ะเป็นอะไรเป็นชุดของตัวเลขนะคะเป็นชุดตัวเลข13ตัวนะคะก็คือครูก็ต้องอาจารย์ลุงฟ้าก็ต้องไลน์ไปถามเพื่อนนะคะถามเพื่อนโทรถามเพื่อนว่าเธอมีบาร์โค้ดไหมเขาก็ส่งมาให้อันนั้นค่ะพอยื่นบาร์โค้ดไปปุ๊บเจ้าของร้านนะคะคนขายเนี่ยสามารถหยิบสินค้ามาได้ถูกต้องเป๊ะๆเลยดังนั้นเวลาคุณครูจะไปไหนเนี่ยอย่าถ่ายแค่หน้าซองเฉยๆนะคะถ้าให้ดีคืออะไรคะขอบาร์โค้ดเขียนเลยบาร์โค้ดเท่าไหร่หรือยังที่อาจารย์ต้องฟ้าไปห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็อะไรคะไม่รู้เอ๊ะสินค้าชิ้นนี้มันราคาเท่าไหร่อาจารย์ต้องฟ้าก็จะไปดูที่อะไรคะบาร์โค้ดนะเพราะป้ายเนี่ยมันบางทีสินค้ามันสลับกันอาจารย์นุ่งฟ้าก็จะดูบาร์โค้ดดูตัวไหน4ตัวหลังค่ะนะคะว่าเป็นอะไรอย่างอันเนี้ย02883อาจารย์นุ่งฟ้าก็ดูซิว่า0283ราคาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะก็จะรู้ราคาเลยว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้ากรณีที่มันไม่เห็นปุ๊บก็ให้หลานวิ่งไปหาสแกนเนอร์นะคะอ่านนิดนึงว่าราคาเท่าไหร่นะสินค้าทุกอย่างนะคะจะมีบาร์โค้ดแม้แต่รถบรรทุกค่ะประเทศยุโรปนะคะเขาจะมีการเข้าออกระหว่างฝั่งยุโรปเนี่ยบ่อยๆเขาเอาอะไรคะบาร์โค้ดไปติดไว้ที่บักที่รถเลยนะคะเพื่อที่ให้อ่านปุ๊บแล้วมันก็ไปได้เร็วขึ้นนะคะโอเคตรงนี้นะคะคุณครูมีบาร์โค้ดใช่ไหมคะรบกวนนิดนึงบาร์โค้ดของคุณครูมี13หลักใช่ไหมคะให้คุณครูพิมพ์มา12หลักนะเดี๋ยวอาจารย์ลูกฟ้าจะเป็นแม่หมอถ่ายว่าหลัก13ของคุณครูอะไรนะถ้าคุณครูรบกวนนิดนึงพิมพ์ใน
กล่องแชทใน Facebook หรือใน LINE ก็ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ลุงฟ้าพิมพ์มาแค่12ตัวนะคะเว้นวรรคให้นิดนึง3ตัวเว้นวรรค3ตัวเว้นวรรคเดี๋ยวอาจารย์ลุงฟ้าตาลายนะคะแล้วดูซิว่าจริงไหมตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณครูอาจารย์ลุงฟ้าจะขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะคุณครูบอกว่าจริงไหมคุณบอกจริงค่ะกด1มานะคะถ้าไม่จริงกด2มาไอ้กด0ดีกว่า1กับ0นะคะถ้าถูกต้องก็คือกด1มาถ้าไม่ถูกต้องก็กด0มานะคะอาจารย์ลุงฟ้าขอคุณครูพิมพ์บาร์โค้ดมาให้12ตัวหน่อยนะคะใครก็ได้ค่ะที่มีบาร์โค้ดนะคะของเรียกว่าหลายๆชนิดนะคะคุณครูจอมแจ๋มมาแล้วน่ารักมากเลยนะคะในกลุ่มไลน์นะคะขออนุญาตไปที่อีกลุงฟ้าขอมาตอนนี้อาจารย์ลุงฟ้าเปลี่ยนเป็น Excel แล้วทางนู้นเปลี่ยนหรือยังนะมาแล้วค่ะอันนี้เปิดอีกเครื่องนึงเลยเห็นคุณครูนะคะคุณครูจอมแจ๋มนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลุงฟ้าขออนุญาตนะคะไปที่ขอโทษอันนี้เป็นบาร์โค้ดนะคะคุณครูจอมแจ๋มมาถ้าชื่อผิดก็ขออภัยนะคะใส่มาเป็น885นะคะถัดไป683นะคะ683นะคะ502 502ถัดไป256ทาง Facebook ก็ส่งมาแล้วเหมือนกันนะคะคุณครูจอมแจมค่ะตัวสุดท้ายคือ2ใช่ไหมคะถ้าใช่กด1มาค่ะนะคะคุณครูธนพงศ์ก็มาแล้วนะคะก็คือ885 683 502 256นะคะคุณครูกด1มาค่ะแสดงว่าอาจารย์ลุงฟ้าตอบถูกต้องนะคะก็คือเนี่ยเราเป็นกิจกรรมในห้องเรียนนะคะคุณครูเวลาคุณครูไปสอนเนี่ยคุณครูมีไฟล์ Excelไฟล์ Excel แค่นี้แล้วก็อะไรคะมีโมเดลที่เราใช้อยู่นะคะตรงนี้นะคะถ้าคุณครูเห็นนะคะอาจารย์ลุงฟ้าจะมีสูตรอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้เรียกว่าโมเดลค่ะนะคะพอโมเดลตรงนี้มันก็จะเป็นขออนุญาตกลับอาจารย์ลุงฟ้าไปไหนเลยเดี๋ยวขออันดูหน่อยนะคะมือเผลอกดค่ะนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็คืออะไรคะคุณครูสามารถที่จะสร้างตรงนี้แล้วก็บอกได้ก็คือเด็กก็คุณครูรู้ได้ยังไงเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือของคุณครูจอมแจ๋มนะคะตัวท้ายก็คือ2นะคะหลักที่13คือ2มีคุณครูมาอีกแล้วนะคะคุณครูธีรพงษ์แล้วกันนะคะทางบ้านบ้างนะคะทาง Facebook บ้างนะคะขออนุญาตนะคะเป็นขอโทษอีกแล้วนะคะผิดพลาดเล็กน้อยนะคะโอเคนะคะคุณครูธีรพงษ์นะคะขออนุญาต885นะคะคุณครูธีรพงษ์นะคะขออนุญาตนิดนึง863ถ้าผิดยังไงบอกด้วยนะคะคุณครู863นะคะถัดมา800 800นะสักครู่ค่ะ37เดี๋ยวนะคะมันขึ้นไปแล้ว3717นะคะ3เอ๊ะเอาคุณครูบอกมาให้เอาแค่12ตัวคุณครูเฉลยมาแล้วเนี่ย371จริงๆต้องบอกแค่นี้ค่ะคุณครูค่ะนะคะตัวสุดท้ายก็คือ7นะคะนะคะตัวสุดท้ายคือ7ใช่ไหมคะคุณครูเฉลยอาจารย์ลุงฟ้าก็เฉลยไปแล้วนะคะตัวสุดท้ายคือ7ถูกต้องนะคะโอเคถัดมาขออีกสักหนึ่งรายการนะคะคุณครูแก้ตัวมาใหม่นะคะคุณครูธีรพงษ์เอาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ทางบ้านนะคะในผ่าน Facebook 885คุณครูขอแก้ตัวใหม่นะคะ885อันนี้ Make in Thailand ทั้งนั้นเลยนะคะ885เนี่ยนะคะ6976 6976อาจารย์ลุงฟ้าช้านิดนึงนะคะแล้วก็0นะคะ0 4ตัวนะคะ0เยอะนะคะเนี่ยผิดแน่เลยค่ะคุณครูค่ะ6976
คุณครูไม่ครบอะค่ะขออนุญาตนะคะคุณครูค่ะอันนี้ไม่ครบค่ะขออนุญาตเปลี่ยนนะคะโอเคอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ครบอีกตัวคืออีกตัวเลขอ๋อคือ2ขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะตัวสุดท้ายคือ3ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราคุณครูตอบนะคะอันนี้คุณครูธีรพงษ์จากทาง Facebook นะคะตัวสุดท้ายคือ3ใช่ไหมคะเราแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอคุณครูตอบนะคะขออนุญาตอ๋อใช่ครับนะคะเห็นไหมคะเราดูดีเลยใช่ไหมคะเวลาคุณครูตอบไปว่าใช่ค่ะเราก็จะเป็นอะไรคะเราก็จะเป็นแม่หมอเป็นพ่อหมอนะคะสำหรับนักเรียนนักเรียนบอกคุณครูรู้ได้ยังไงเนี่ยประมาณนั้นนะคะถัดมาค่ะขอคุณครูในกรุ๊ปไลน์บ้างนะคะคุณครูมาละคุณครูออมนะคะ694นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะช้านิดนึง105จะให้คุณครูเห็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมค่ะนะคะแต่อันนี้สำหรับประถมทำได้เลยนะคะประถมต้นทำได้เลยนะคะ105511นะคะ746 ครบไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะ6941055111อาจารย์ลงความพิมพ์ผิดค่ะนะคะ746โอเคค่ะตอนนี้คุณครูออมค่ะคุณครูออมตัวสุดท้ายคือ3ใช่ไหมคะอันนี้ในกรุ๊ปไลน์นะคะค่ะถ้าใช่ตอบ1มาค่ะนิดนึงนะคะอาจจะช้าดีเลย์นิดนึงนะคะขอบคุณคุณครูธีรพงษ์มากเลยค่ะคุณครูออมบอกว่าตัวสุดท้ายคือ3ใช่ค่ะถูกต้องนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะอันนี้เห็นไหมคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะจะให้คุณครูดูการใช้โมเดลนะว่าเราให้เด็กสร้างอันนี้ก็คือคนที่เขาคิดเนี่ยนะคะเขาคิดมาแล้วว่าเขาใช้โมเดลนี่คือการเขาคิดสร้างขึ้นมานะคะโดยใช้เงื่อนไขอยู่ตรงนี้อะค่ะนะคะอยู่ตรงที่เป็นไฟล์ Excel ตัวสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตัวที่อะไรคะไม่ได้รวมหลักที่13ดังนั้นอาจารย์ลุงฟ้าอย่างอัมกี้เนี่ยคุณครูท่านแรกมาคุณครูจอมแจ่มนะคะตัว A ตัวนี้ก็คือตัวที่หายไปอาจารย์ลุงฟ้าบอกว่าเป็น2อาจารย์ลุงฟ้าจะใส่2รวมไปกับ101 108นะคะรวมกันเป็น110ซึ่งอันนี้110ก็คือเป็นพหุคูณของ10นะคะตรงซ้ำเนี่ยก็คือเราใส่ตัวเลขอะไรใส่จำนวนใส่ตัวเลขตัวเลขหลัก13เป็นอะไรแล้วใส่เข้าไปเพื่อให้จำนวนตรงนั้นน่ะบวกกันกับ3รวมกันเป็นพหุคูณของ10อย่างนี้อาจารย์ลุงฟ้าใส่2ลงไปเพื่อให้108เป็นอะไรคะ110นะคะถัดมาของคุณครูคนที่2นะคะคุณครูธีรพงษ์เมื่อกี้นี้เป็นซ้ำตรงนี้ได้103อาจารย์ลุงฟ้าก็เลยบอกว่าเป็น7ใช่ไหมตัวเลขตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะตัวเลขหลัก13เนี่ยเป็น7ใช่ไหมคุณครูบอกว่าใช่นะเพราะอาจารย์ลุงฟ้าใส่7เข้าไปใน103เพื่อให้เป็น110นะ110เป็นพหุคูณของ10เช่นกันถามว่า110ตลอดเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอมาดูบาร์โค้ดตัวที่3เห็นไหมคะอาจารย์ลุงฟ้าบอกว่าคือ3ใช่ไหมคุณครูบอกว่าใช่นะใช่ก็คืออะไรคะ97บวก3เป็น100ซึ่ง100ก็เป็นพหุคูณของ10อีกเช่นกันนะคะเอ๊ะพหุคูณของ10คืออะไรอันนี้ก็คืออะไรคะถ้าคุณครูสอนเรื่องของจำนวนนะคะเรื่องของพหุคูณคุณครูสามารถใช้ตรงกิจกรรมนี้เข้าไปได้นะคะถัดมาเมื่อกี้นี้บาร์โค้ดตัวสุดท้ายนะคะตัว107นะคะรวมกันได้107บวกตัวสุดท้ายก็คือ3เอา3ใส่เข้าไปเป็น110เออรู้สึกว่า110เยอะนะคะเนี่ยอ่ะ110ก็เป็นพหุคูณของ10นะคะตรงนี้นะคะขออนุญาตเฉลยโมเดลนะคะโมเดลที่เขาใช้ก็คือตรงนี้ค่ะข้อความสีน้ำตาลคุณครูเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราทางโน้นนิดนึงทาง Facebook อาจจะยังไม่เห็นนะคะตรงนี้นะคะข้อความสีน้ำตาลก็คือเป็นข้อความที่ของคนที่เขาคิดเนี่ยเขาสร้างโมเดลนี่คือเรียกว่าโมเดลนะคะเป็นสร้างข้อความเป็นความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าตัวเลขฐาน10ที่เป็นรหัส13ตัวเนี่ยตัวเลขหลักสุดท้ายถูกเติมเข้าไ
เพื่อให้เลยคะทั้งหมดเป็นพระคุณของสิทธิ์ทั้งหมดมาจากไหนไม่ใช่เอาจํานวนต่างๆในหลักต่างๆมาบวกกันนะคะเขาจะมีเงื่อนไขเขาเอาอะไรคะจํานวนที่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นจํานวนคู่นะคะเรามี13หลักจํานวนคู่คืออะไรคะหลักที่2หลักที่4หลักที่6หลักที่8หลักที่10หลักที่12ที่เมื่อกี้อาจารย์ลุงฟ้าใส่นะหลักที่12เนี่ยเขาบวกกันก่อนแล้วก็คูณด้วย3นะคูณด้วย3เสร็จบวกหลักที่เหลือนะหลักที่1ที่3ที่5ที่7ที่9ที่11แล้วก็บวก13เข้าไปนะบวกกันเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องรวมกันแล้วเป็นพระคูณของ10ค่ะโอเคไหมคะดังนั้นนี่คือคนคิดเนี่ยเขาสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมานี่คือเรียกว่าเป็นโมเดลชนิดหนึ่งนะคะโมเดลของคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะพอเสร็จโมเดลตรงนี้ปุ๊บกลับมานะคะตรงนี้เราเวลาคุณครูจะสอนคุณครูรู้โมเดลตรงนี้ละนะคุณครูเป็นแม่หมอทำแบบเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ลูกฟ้าได้เลยนะคะแล้วก็อะไรคะตรงสูตรคำนวณตรงนี้นะคะกลับมานิดหนึ่งสูตรคำนวณตรงนี้ทำอะไรต่ออย่างนะคะกลับมาเนี่ยค่ะคุณครูทำช่องสุดท้ายตรงนี้ช่องซ้ำนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วโมเดลคืออะไรนะช่องซ้ำเนี่ยคุณครูดูนะคะตรง Excel ข้างบนไม่แน่ใจว่าคุณครูเห็นไหมนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าใครทำ Excel เป็นนะคะตรงนี้คุณครูคลิกอะไรคะเอา3คูณต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะดูตรงโมเดลข้างบนนะคะเอา3คูณแล้วก็ใส่วงเล็บไปนะ D5 ก็คืออะไรคะจำนวนที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะคะF5 ก็คืออะไรคะหลักที่4นะคะเนี่ยค่ะไล่ไป H ก็คือหลักที่6เนี่ยทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักที่12แล้วคุณครูก็ปิดวงเล็บแล้วก็บวกหลักที่เหลือนะคะก็คือคุณครูก็เป็นพอดีอันนี้แถวที่5ใช่ไหมคะคุณครูก็เอามานะคะเอาหลักที่1หลักที่3หลักที่5หลักที่7หลักที่9หลักที่11นะแค่นั้นเพราะหลัก13เราจะเป็นคนทายใช่ไหมคุณครูก็ปิดแค่นั้นนะคะก็ถึง M5 พอแล้วนะพอเสร็จปุ๊บคุณครูก็นั่นเลยค่ะบอกเลยนะคะก็คือสามารถที่จะบอกเลยค่ะตัวเลขหลักสุดท้ายที่เติมเข้าไปเพื่อให้เป็นพหุคูณของ10ก็คือ2อย่างเงี้ยค่ะเหมือนบัตรโค้ดที่1เห็นไหมคะยากไหมคะคุณครูไม่ยากใช่ไหมคะครั้งแรกๆอาจจะยากนะคะครั้งที่2ครั้งที่3อาจารย์ลูกฟ้านี่ทำจนเรียกว่าหลายรอบแล้วนะคะก็เลยอาจจะชำนาญนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเวลาคุณครูทำอย่างเช่นคุณครูก็ต้องเลยคะหลังจากที่เป็นแม่หมอเสร็จแล้วคุณครูก็อาจจะยกตัวอย่างนะคะทีนี้เราจะให้เด็กเนี่ยตัวอย่างนั่นคือเปรียบเสมือนแบบฝึกหัดนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะเพื่อนักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นคุณครูยกตัวอย่างนี่คือข้อความที่อยู่ในแผนนะคะคุณครูยกตัวอย่างบาร์โค้ดนะบาร์โค้ดอะไรอันนี้ก็คือ4902704244567ตรงนี้แสดงการคำนวณให้ดูนะคะว่าทำยังไงนี่คือเราต้องสอนเด็กก่อนนะคะว่าคำนวณยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลยคะเอาปัญหาเข้าไปนะว่าปัญหาจะทำยังไงอ่ะตรงนี้มาเสร็จปุ๊บคุณครูก็เน้นย้ำนิดนึงอ่ะเห็นไหมคะหลักที่2คือ9หลักที่4คือ2หลักที่6คือ0หลักที่8คือ2นะหลักที่10คือ4หลักที่12คือ6จับมาบวกกันใส่วงเล็บเข้าไปนะคะคูณด้วย3แล้วก็บวกที่เหลือหลักที่เหลือก็คืออะไรคะ4 0นะคะหลักที่1คือ4หลักที่3คือ0หลักที่5คือ7หลักที่7คือ4นะคะถัดไปคือ4แล้วก็5แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ7เห็นไหมคะเน้นใส่สีนิดนึงนะคะว่าอันนี้คือตัวสุดท้ายพอเสร็จแล้วก็คือการคูณธรรมดานะคะคูณในบวกในวงเล็บก่อนนะแล้วก็จับมาคูณกับ3นะแล้วก็บวกวงเล็บที่2ก็บวกกันธรรมดานะคะได้เสร็จมาปุ๊บมันเท่ากับ100จริงแสดงว่าอะไรคะบาร์โค้ดตัวนี้เป็นบาร์โค้ดที่จริงวันนั้นอบรมคุณครูที่สมาคมคุณครูบอกว่ามีบาร์โค้ดอยู่ตัวหนึ่งช่วยเช็คหน่อยพี่ไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาอยากเช็คให้อาจารย์เช็คนิดนึงก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเอ็กเซลตัวแรกนะพิมพ์มาบอกคุณครูก็บอกมาแล้วก็อาจารย์ลุงฟ้าก็ทายตัวสุดท้ายทายตัวสุดท้ายให้คุณครูคุณครูบอกไม่ใช่ค่ะเราอาจจะมีการผิดพลาดก็พิมพ์ใหม่คุณครูบอกครั้งที่สองค่ะนะคะก็บอกตัวสุดท้ายไปคุณครูไม่ใช่ค่ะครั้งที่3ก็ไม่ใช่อีกก็เลยอิมพายได้ว่าอะไรคะว่าบาร์โค้ดที่คุณครูได้มานั้นคือเป็นบาร์โค้ดปลอมนะคะเพราะถ้าบาร์โค้ดที่แท้จริงเป็นของที่ถูกต้องนะคะก็คือจะใช้หลักอันนี้เลยนะคะก็คือใช้เรื่องของเติมเข้าไปเพื่อให้อะไรคะทั้งหมดเป็นพหุคูณของ10นะคะก็คือคูณด้วย3คุณครูทราบไหมคะว่าทำไมคนคิดเนี่ยเขาถึงเอา3คูณใช้3ทำไมไม่ใช่2ไม่ใช่4ไม่ใช่5ไม่ใช่7คุณครูทราบไหมคะ
ายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะคุณครูที่เป็นสอนประถมนะคะสุขุมแม่3ถ้าเด็กช่อง313 326 339เนี่ยคุณครูลองดูสิคะหลักหน่วยของสุขุมแม่3มันจะมีอะไรคะตัวเลขครบเลยทั้ง10ตัวมีเลขโดดครบทั้ง10ตัวเลยนะคะไล่ตั้งแต่อะไรคะถ้าอยากได้1ใช่ไหมคะ3เลยคะ3 7 21หลักหน่วยเป็น1ใช่ไหมคะต้องการ2 3 42หลักหน่วยเป็น2ใช่ไหมคะต้องการ3ก็คือ3 1 3นะคะต้องการ4 3เลยคะต้องการ4 3 8 24ใช่ไหมคะต้องการ5 3 5 15ต้องการ6เนี่ยมันสามารถไล่ครบเลยค่ะจนกระทั่ง0 30เป็น30ก็คือได้0เห็นไหมคะดังนั้นความน่ารักของสุขุมแม่3ก็คือสามารถที่จะสร้างอะไรคะสร้างจำนวนที่มีหลักหน่วยนะคะตั้งแต่0ถึง9ได้เลขโดดครบทุกตัวเลยคุณครูลองให้นักเรียนสังเกตดูนะคะดังนั้นความน่ารักของสุขุมแม่3ดังนั้นนักคิดตรงนี้นะคะก็เลยเอาแม่3นะคะเอา3เนี่ยคูณเข้าไปเพื่อให้เกิดโมเดลขึ้นมานะดังนั้นอันนี้ทั่วโลกก็จะเหมือนกันนะคะใช้หลักการนี้นะคะดังนั้นถ้ากรณีคุณครูมีบาร์โค้ดแล้วไม่ได้เข้าตามสูตรนี้แสดงว่าบาร์โค้ดนั้นปลอมอิมพายต่อค่ะของที่ซื้อมาก็ปลอมเช่นกันนะคะดังนั้นนี่คือให้เด็กเห็นคุณค่าว่าการที่เราเรียนรู้ตรงนี้เพื่อให้เห็นตรวจสอบสินค้าที่คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเราซื้อมาเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักของคณิตศาสตร์เหมือนกันเห็นไหมความน่ารักท่องแดนคณิตศาสตร์แล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์มันสำคัญจริงๆใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะโอเคค่ะอันนี้พอเสร็จมาปุ๊บขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint นะคะเพื่อให้คุณครูเห็นการออกแบบนะคะนี่ค่ะขออนุญาตแชร์นะคะกลับมาที่ PowerPoint ของอาจารย์ลุงฟ้าเหมือนเดิมนะคะเอกสารของคุณครูตรงนี้นะคะก็คือคุณครูใช้ไปนำเสนอนักเรียนได้นะในใบกิจกรรมคุณครูก็มีช่องนี้ให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนหานะคะเสร็จตรงนี้ก็คืออะไรคะเวลาคุณครูเขียนในแผนนะคะขั้นนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูยกตัวอย่างสถานการณ์การตรวจสอบของบาร์โค้ดนะคะบนกล่องขนมก็คืออะไรคะให้นักเรียนหยิบกล่องขนมมาจากบ้านเลยนะคะบอกก่อนล่วงหน้า1วันนะหรือถ้าลืมเด็กไม่เอากล่องขนมมาไม่ได้เอาซองขนมมาคุณครูก็ให้หยิบปากกาดินสอต่างๆพวกนี้เหล่านั้นจะมีบาร์โค้ดหมดเลยนะแล้วบางทีเนี่ยปากกาของเด็กดินสอของเด็กมาจากต่างประเทศด้วย889 880อย่างเงี้ยไม่ได้885นะคะถ้าขนมบ้านเราก็จะเป็น885นะคะพอเสร็จปุ๊บอ่ะคุณครูก็ใช้โปรแกรม Excel นะคะในการถ่ายเป็นแม่หมอแบบนี้นะคะนี่คือการออกแบบกิจกรรมนะคะที่ตามหาโมเดลนะตามหาบาร์โค้ดต่างๆโมเดลของบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกตัวเลขเราทุกตัวเลยเหมือนที่อาจารย์ฟ้าทำนะคะบอกทีละ3 3 3นะคะอย่าให้นักเรียนบอกยาวทีเดียวนะคะพิมพ์ไม่ทันเลยนะคะแล้วก็ยกเว้นตัวเลขสุดตัวหลักสุดท้ายก็ให้นักเรียนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เราเป็นคนถ่ายแม่หมอนะคะถ้าถูกต้องโอเคแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตว่าถ่ายได้อย่างไรนะคะได้ถูกต้องอย่างไรนะที่เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีอันนี้อาจารย์ลุงพักพูดไปแล้วนะคะรถบรรทุกก็ยังเป็นอะไรคะใช้บาร์โค้ดเช่นนี้เช่นกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือมาจากหนังสือสมาคมคณิตศาสตร์นะคะใช้สีขาวดำเลขฐาน2นะคะจะมีอะไรคะตัวเลขแต่ละส่วนเท่ากับตัวเลข5ตัวนะคะมีรหัสทั้งหมด35ช่องนะคะก็คือตรงนี้นะคะเป็นเรียกว่าขาวดำขาวดำขาวดำขึ้นอยู่กับอะไรคะว่าตัวเลขนั้นเป็นอะไรนะนี่ค่ะเขาเรียกอะไรคะ anatomy นะคะก็คือกายวิภาคของบาร์โค้ดนะคะถ้าคุณครูเห็นบาร์โค้ดข้างบนนะคะตรงสีฟ้า0น่ะเป็นหมวดสินค้านะคะแล้วก็ตัวสีเหลืองนะคะ1 2 3 4 5น่ะก็จะเป็นรหัสของโรงงานที่ผลิตนะคะ6 7 8 9 0อันนั้นก็คือรหัสของสินค้ารหัสผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะคะเป็นรหัสตรวจสอบก็สำหรับตรวจสอบว่าสินค้านั้นหรือบาร์โค้ดนั้นจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบหนึ่งที่เขาออกแบบมานะคะคนที่คิดเนี่ยเขาออกแบบโมเดลตรงนี้มาเพื่อใช้ในการตรวจสอบเหมือนกับรหัสประจำตัวเลขบัตรประชาชนของเรามีกี่หลักคะเขาก็จะมีหลักในการคำนวณเหมือนกันนะคะเคยออกอาจารย์ลูกพระเคยออกข้อสอบเหมือนกันว่าเลขรหัสประจำตัวประชาชนของนักเรียนหายไปตัวหนึ่งนักเรียนรู้ไหมว่าตัวที่หายไปคืออะไรประมาณเนี้ยนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็คือคุณครูศาสตร์สามารถสะสมบาร์โค้ดต่างๆพวกนี้ได้นะกิจกรรมนี้ใช้ได้ทุกปีเลยนะคะอาจารย์ลุงฟ้าใช้ทุกปีทุกรอบที่เกี่ยวกับการหารนะ
เรื่องสอนการหารเสร็จปุ๊บอ่ะให้เด็กนักเรียนไปทํากิจกรรมนี้นะคะเรื่องของการหารลงตัวไม่ลงตัวนะคะเหลือเศษเท่าไหร่นะคะได้ตั้งแต่ป .1 เอ้ยปตอนนั้นใช้เล็กสุดคือป .3 นะคะตรงนี้นะคะสะสมบาร์โค้ดมาบาร์โค้ดแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกัน493นะคะญี่ปุ่น49495 497ก็จะเป็นเกาหลีประมาณนี้นะคะแล้วก็ในบาร์โค้ดเนี่ยคุณครูสามารถสอนเด็กเล็กได้นะคะสอนมอประถมต้นประถมปลายเนี่ยเรื่องของบาร์โค้ดให้นักเรียนสังเกตว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรามันมีบาร์โค้ดอยู่ใช่ไหมคะแล้วบาร์โค้ดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันอันนี้เป็นรสข้าวโพดอันนี้เป็นรสนมอันนี้รสพิซซ่าลาบหรืออะไรพวกเนี้ยมันมาจากบริษัทเดียวกันไหมให้เขาสังเกตนะคะสังเกตเสร็จปุ๊บอ่ะมันเป็นอะไรคะหมวดหนึ่งเหมือนกันแปดเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็รหัสของโรงงานที่ผลิตเหมือนกันอีกนะคะแสดงว่าอะไรคะเป็นสินค้าของโรงงานเดียวกันแล้วก็ขึ้นมาดูเลยคะรหัสชุดสุดท้ายนะคะกับรหัสตรวจสอบนะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นการให้เด็กอ่านบาร์โค้ดนะเราสอนเสร็จแล้วให้อ่านบาร์โค้ดนะคะให้เขาสังเกตนะคะตรงนี้เหมือนกันสินค้านะคะถึงอย่างของอาจารย์ฟ้าเนี่ยคามิโรซันไอ้แก้ไอเนี่ยบางทีขวดมันไม่เท่ากันนะมันก็จะเป็นบาร์โค้ดอีกตัวหนึ่งเลยนะแต่นั้นนี่ก็คือเป็นการสอนให้เด็กเห็นสังเกตเปรียบเทียบนะความเหมือนความแตกต่างซึ่งอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นสถานการณ์ที่จะเริ่มขั้นของการวิเคราะห์แล้วนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าอันไหนมันเหมือนกันต่างกันยังไงนะไม่แค่ความรู้ความจำอย่างเดียวนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าเพราะเหตุใดนะโอเคดังนั้นนี่ก็คือการออกแบบกิจกรรมที่อะไรคะใช้เรื่องของโมเดลทางคณิตศาสตร์นะคะมาช่วยนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะกับซองกาแฟนะคะเห็นไหมคะสิ่งของเหลือใช้เราสามารถเอามาเป็นสื่อการสอนเราได้หมดเลยนะเอาซองกาแฟรสเอสเปรสโซ่รสนมอะไรก็ว่าไปนะคะไม่มีรสนมเอสเปรสโซ่แล้วก็คาปูชิโน่อะไรเงี้ยจะนำคุณครูก็เอามานะคะให้เด็กเรียนรู้หรือกล่องอาจารย์ลูกฟ้าซื้อกล่องมาก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมแต่ละขนาดมันก็จะมีบาร์โค้ดของมันเองนะบาร์โค้ดสิ่งที่เหมือนกันคือรหัสหมวดสินค้ากับโรงงานที่ผลิตแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คืออะไรคะรหัสเฉพาะของสินค้านั้นกับรหัสตรวจสอบนะไม่ใช่ว่ามันเรียงกันนะคะ40100 40100 40200แล้วมันไม่ใช่ว่ารหัสตรวจสอบมันจะเป็น4แล้วไป5ไม่ใช่นะคะมันต้องอะไรคะต้องดูการคำนวณตรงนั้นด้วยนะคะดังนั้นเรียกว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าของจริงหรือของปลอมได้เลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะก็คุณครูก็ยกตัวอย่างแล้วพอนี้พอนักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องของบาร์โค้ดแล้วคุณครูสามารถที่จะอะไรคะทำเป็นกระบวนการแก้ปัญหาได้เพราะเป็นโซลวิ่งนะคะอันนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ทฤษฎีนะอันนี้ที่อาจารย์ลุงฟ้าไปทำเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งการแก้ปัญหาเนี้ยเด็กรู้มาแล้วทีนี้ถ้าตัวที่13หายก็ไม่เป็นไรข้อ1กับข้อ2เหมือนกันนะคะเมื่อกี้อาจารย์ลุงฟ้าเปลี่ยนนิดนึงนะคะพอดีขยับไปเรื่อยค่ะไอ้ตรงแถบสีแดงที่ก็ย้ายไป8บ้าง6บ้างเงี้ยอันตอนนี้ย้ายให้เหมือนกันนะคะออกการออกแบบอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากอาจารย์ลุงฟ้าเนี่ยในห้องเด็กเยอะนะคะอย่างในค่ายอย่างเงี้ยเด็กเยอะก็คือเลยคะใครจัดเป็นกลุ่มๆก็คือเลยคะกลุ่มที่1กลุ่มที่เป็นจำนวนคี่ทำข้อ1ข้อ3ข้อ5กลุ่มที่เป็นจำนวนคู่ทำข้อ2ข้อ4ข้อ6นี่คือการออกแบบนะคะเห็นไหมคะเราต้องออกแบบนะคะพอเสร็จปุ๊บคุณครูทำให้เหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวจะอาจจะได้เปรียบเสียเปรียบนะคะก็คือถ้าจะหายหลักที่13ก็13เหมือนกันนะคะพอดีที่ส่งไปในเอกสารนั้นคือไม่เหมือนนะคะแล้วก็อะไรคะ3กับ4ก็จะเป็นคู่ขนานกัน5กับ6ก็คู่ขนานกันนะหลักที่8แล้วก็5 6ก็เป็นหลักที่6นะทำตรงนี้ดังนั้นการได้เปรียบเสียเปรียบจะไม่มีเลยนะคะเด็กจะไม่โวยวายเราแล้วก็อะไรคะให้เขาหาให้เขาแสดงการคำนวณว่าตัวเลขที่หายไปคืออะไรข้อ1กับข้อ2ไม่ยากนะเรียนแบบเมื่อกี้นี้เขาก็จะรู้ทันทีว่าตัวที่หายไปคืออะไรนะส่วนข้อ3ข้อ4เด็กคาดเคลื่อนประจำเลยข้อ5ข้อ6ก็เช่นกันนะคะเพราะเป็นหลักที่จำนวนคู่นะคะเดี๋ยวคุณครูอาจารย์ลุงฟ้าส่งเฉลยไปนะคะแต่ยังเป็นเฉลยที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะคุณครูอาจจะต้องแคปรูปอีกนิดนึงนะคะแคปรูปใส่ในอัลบั้มตัวเองก็ได้นะคะมาดูนะคะตรงนี้หลักที่13วิธีการให้เด็กทำนะคะการออกแบบหลักที่13เนี่ยคุณครูก็ให้อะไรคะ A แทนตัวเลขที่หายไปเราใช้คำว่าแทนนะคะคุณครูอย่าใช้เท่ากับนะคะ A แทนตัวเลขที่หายไปของบาร์โค้ดนะคะเสร็จปุ๊บใช้เมื่อกี้เลยที่เราสอนใช่ไหมคะว่า3คูณอะไร3คูณในวงเล็บเป็นอะไรคะเป็นจำนวนที่อยู่ในตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งที่2ที่4ที่6ที่8ที่10ที่12ครบและใส่ครบแล้วนะคะมาแล้วก็บวกด้วยวงเล็บอันนี้จะเป็นอะไรคะ
จำนวนที่อยู่ในหลักที่1ที่3ที่5ที่7ที่9ที่11แล้วก็13 13ก็เป็น A ไปใช่ไหมคะแล้วก็บวกธรรมดาเลยใช่ไหมคะมีบวกกันในวงเล็บก่อนแล้วค่อยคูณนะคะวงเล็บแรกบวกกันได้21ใช่ไหมคะคูณได้3เข้าไปนะแล้วก็วงเล็บที่2เนื่องจากมันมีตัวแปรดังนั้นก็คือต้องติดไว้นะคะก็คือเป็นอะไรคะ21บวกด้วย A นะคะโอเคนะคะพอเสร็จปุ๊บเอา3คูณ21ได้63นะคะแล้วก็บวก21บวก A ได้มาตรงนี้สิ่งที่เราไม่รู้คือ A คืออะไรนะคะ84บวก A A เป็นอะไรนะถึงจะทำให้เป็นพหุคูณของ10ใช่ไหมคะงั้นพหุคูณของ10ตัวถัดไปที่มากกว่า84ก็คือ90ดังนั้นอันนี้นี่ค่ะคุณครูค่ะคราวนี้นะคุณครูแคปรูปได้นะคะตรงนี้คือเฉลยทั้งหมดนะคะที่อาจารย์ฟ้าซ่อนอยู่นะคะก็คือพหุคูณของ10ที่พิจารณาคือ90ตรงนี้เด็กจะเขียนไม่ค่อยได้นะคะเด็กเขียนมาเลย A เท่ากับ6อย่างเงี้ยแต่เราให้เขียนอธิบายนะก็คืออะไรคะ84บวก A เท่ากับ90ใช่ไหมคะพหุคูณของ10ตัวถัดไปก็คือ90 A เดียวก็คือ9เอ้ยโทษค่ะ84ลบเมื่อกี้เร็วไปนิด90ลบ84ใช่ไหมคะ A ก็คือ6ดังนั้นตัวเลขที่หายไปคือ6นะคะถูกต้องไหมก็คุณครูมีเฉลยอยู่ในมือใช่ไหมคะก็เปิดมาบาร์โค้ดว่าใช่ค่ะนะดังนั้นนี่ก็คือเฉลยนะที่อยากให้คุณครูเนี่ยสอนเด็กเรื่องของการเขียนนิดนึงนะคะเพราะเด็กไทยเราจะอ่อนเรื่องของการเขียนการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะนำเสนอนิดนึงนะคะก็คือฝึกให้เขาเขียนอันนี้คือข้อ1ไม่เป็นหาพอข้อ3กับข้อ5ดูนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เปลี่ยนนิดนึงคุณครูอาจจะแคปรูปนิดนึงนะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะให้ A แทนตัวเลขที่หายไปตอนนี้ตัวที่หายไปคือหลักที่8หลักที่8เป็นจำนวนคู่ดังนั้นก็คืออะไรคะ A ต้องอยู่ในฝั่งของวงเล็บแรกใช่ไหมคะดังนั้นก็ใส่เลยค่ะหลักที่2คือ9หลักที่4คือ5เนี่ยไล่ไปนะคะเสร็จแล้วเลยคะบวกหลักที่เป็นจำนวนที่อยู่ในตำแหน่งจำนวนคี่นะคะก็คือหลักที่1ที่3ที่5น่ะว่าไปนะพอเสร็จปุ๊บความคาดเคลื่อนที่พบตรงนี้คุณครูทราบไหมคะเด็กลืมเอา3เด็กบวกในวงเล็บแรกเนี่ยได้มา28บวก A แล้วเด็กคูณ3เด็กคูณเฉพาะ28 3คูณ28ได้84แล้วเด็กก็อะไรคะถอดวงเล็บออกมาได้ A เดียวเสมอเลยคุณครูลองดูนะคะว่าเด็กเข้าใจจริงไหมจะดูตรงนี้เลยนะคะเด็กถ้าเด็กไม่เอา3คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะเป็น 3A เด็กออกมาเป็น A เดียวคือผิดทันทีเลยนะดังนั้นคุณครูต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะเน้นย้ำนักเรียนขามันเป็นตำแหน่งของจำนวนคู่เนาะดังนั้น3มันต้องเข้าไปในวงเล็บด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะได้ออกมาเสร็จ84บวก 3A บวก23บวกจำนวนเข้าไปนะเป็น107บวกได้ 3A ดังนั้นจำนวนพหุคูณของ10นะคะจาก100ที่มากกว่า107ก็คือ110ใช่ไหมคะ110ก็คืออ่ะที่พิจารณามาดูซิว่าจริงไหม110นะคะ107บวก 3A เท่ากับ110 A เดียวคือ1ใช่ไหมคะ A เท่ากับ1ดังนั้นตัวเลขที่หายไปคือ1ถูกต้องนะคะแต่ถ้ากรณีที่อะไรคะจำนวนพหุคูณของ10แล้วมันตัวถัดไปมันไม่สามารถทำให้ A เป็นจำนวนเต็มได้นะคุณครูก็ต้องเป็นตัวถัดไปแต่อันนี้ถ้ากรณีที่A ไม่ได้เป็น1เป็นอะไรเป็นทศนิยมต่างๆเนี่ยคุณครูอาจจะขยับไปเป็น120 130แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือเป็นการให้นักเรียนเขียนตรง3บรรทัดสุดท้ายเนี่ยนักเรียนจะเขียนไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นคุณครูก็ฝึกนักเรียนนิดนึงนะคะคุณครูแคปรูปแล้วไว้ใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นอาจารย์ลุงฟ้าขอไปข้อที่5นะคะข้อที่5ลืมข้อที่5นะคะอันนี้ข้อ5เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นพหุคูณของตัวถัดไปนะอันนี้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เป็นตำแหน่งที่6นะคะเมื่อกี้8อันนี้6นะคะเหมือนเดิมนะ3คูณได้ในวงเล็บ24บวก A เอา3คูณ24เอา3คูณ A เข้าไปนะคะได้ออกมาแล้วก็บวก26นะคะเป็น72บวก 3A บวก26โอเคได้มาเป็น98บวก 3A ถูกไหมคะซึ่งพหุคูณของ10ที่มากกว่า98ตัวถัดไปคือ100แต่ปรากฏว่าอะไรคะ100มันไม่สามารถทำให้ A เป็นจำนวนเต็มได้ก็ต้องถัดไปคืออีก110ค่ะถ้ายังไม่ได้อีกก็ต้อง120ดังนั้นเด็กต้องประเมินตรงนี้นะคะเด็กบางคนอาจจะใช้เป็น100แล้วปรากฏว่าคุณครูขามันไม่ได้เป็นจำนวนเต็มมันเป็นเศษส่วนหนูต้องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนเป็น110ลูกนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือได้มานะคะพหุคูณของตัวถัดไปก็คือ110 98บวก 3A เท่ากับ110 A เดียวก็คืออะไรคะ4คำตอบก็คือ4นะคะเห็นไหมคะดังนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะคุณครูแคปรูปได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าไม่ได้แจกเฉลยไปนะคะโอเคถัดมานะคะ
มาดูตรงนี้อีกนะคะอันนี้ก็ข้อ2ข้อ4ข้อ6ทําเหมือนกันเลยนะคะดูแคปรูปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อ2นะคะก็หลักที่13ยังเหมือนเดิมยังไม่ง่ายไม่ยากนะคะก็คือ133บวก a ซึ่งพอคูณตัวถัดไปก็คือ140ดังนั้น a เดียวก็คือ7นะคะ133บวก a เท่ากับ140 a เดียวก็คือ7นะคะอันนี้หลักที่13ไม่มีปัญหาเมื่อกี้ถัดไปหลักที่8เหมือนเดิมเห็นไหมคะคู่ขนานเลยนะคะคู่ขนานกันนะคะหลักที่8ก็ a อยู่ในวงเล็บของจำนวนคู่ถูกไหมคะในวงเล็บของตำแหน่งคู่เด็กก็มักจะลืมอีกเช่นกันนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กสะเพร่าหรือยังไงหรือเข้าใจโจทย์ไหมนะคะเด็กบางคนคิดว่าอะไรคะเอาหลักไม่ได้คำนึงถึงหลักเอาจำนวนที่เป็นจำนวนคู่มาใส่ในวงเล็บแรกก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นดูซิ understanding ก็คือการทำความเข้าใจปัญหาของนักเรียนดีมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะแต่นั้นนี่ก็คือขั้นที่หนึ่งของโกย่าขั้น understanding ก็คือขั้นการทำความเข้าใจปัญหานะคะว่าเด็กเข้าใจไหมโอเคนะคะข้อที่6ก็คือหลักที่6นะคะหลักที่6ก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือ85เอาคูณตัวถัดไปคือ90 90ก็ไม่ได้ก็ต้องเป็น100เห็นไหมคะดังนั้น2ข้อ3ข้อนี้จะเป็นคู่ขนานกัน1 3 5 2 4 6นะคะคู่ขนานกันคุณครูเวลาออกแบบก็คือเนี่ยทำแบบนี้ค่ะสมัยก่อนอาจารย์ลุงฟ้าน่ะเอาเรียกว่าบาร์โค้ดจริงๆเอาพวกกล่องขนมกล่องอะไรมานะคะแล้วก็เอาลิควิดไปทับตรงนั้นทับตรงแทนที่สีแดงค่ะแล้วปรากฏว่านักเรียนไปแกะลิควิดออกเนี้ยก็เห็นเฉลยอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลยต้องเอาลิควิดแล้วก็เอาสก็อตเทปปิดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือกรณีที่ใช้ของจริงแต่ถ้าคุณครูไม่ใช้ของจริงก็ให้นักเรียนหาบาร์โค้ดที่มีอยู่แต่ถ้าเป็นโจทย์ต้องเป็นโจทย์เดียวกันนะคะเพื่อความเสมอภาคโอเคนะคะนี่คือการออกแบบบาร์โค้ดโมเดลคืออะไรคะเป็นความสัมพันธ์เมื่อกี้นี้นะคะเป็นแบบนี้อ่ะมีบาร์โค้ดทุกคนก็สงสัยว่า QR code ล่ะ QR code ใช้คณิตศาสตร์ไหม QR code ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์นะคะจากเมื่อกี้นี้รหัสแท่งนะคะ1มิติก็คือมีแค่ยาวๆเฉยๆใช่มั้ยคะสั้นยาวได้หมดนะคะเป็น2มิติก็คือมีกว้างมียาวนะที่เราคุ้นเคยก็คือ QR code นะคะมีอย่างอื่นอีกมั้ยมีค่ะมี easy มี maxi matrixแอสแท็กมีเยอะแยะเลยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์ค่ะเขาเป็นการรวมเอาคลื่นวิทยุนะคะใส่ข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุใส่เข้าไปนะแทนที่เลเซอร์เหมือนแทนที่เมื่อกี้เนี่ยเราจะใช้สแกนเนอร์น่ะทำนะคะเลเซอร์เราก็เลยคะใช้เป็น2มิติมานะคะใช้ QR code ถามว่าขนมส่วนใหญ่มีไหมมีค่ะอันนี้ก็เป็นทาโร่ใช่ไหมคะเขาจะมีทั้งที่เป็นบาร์โค้ดนะคะแล้วก็ QR code ด้วยนะคะผสมกันไปตรงบาร์โค้ดเนี่ยคือบอกเลขรหัสสากลประจำสินค้านั้นแต่ QR code บอกว่าอะไรคะโรงงานที่ผลิตคือใครตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีสินค้าจดลิขสิทธิ์ตรงนี้ปีไหนเขาจะเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆนะคะ QR code ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อาจารย์นุกถาที่สสวทมาแล้วบอกเมื่อไหร่จะใช้คณิตศาสตร์บอกต้องรอคนพัฒนาถัดไปนะคะดังนั้นนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะคะจากเมื่อกี้นี้บาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดถัดมาก็คือเป็น ISBN คุณครูจะพักเบรกไหมคะถ้าไม่พักอาจารย์ลุงฟ้าไปขออนุญาตไปต่อเลยนะคะถ้าใครจะเข้าห้องน้ำสามารถเข้าได้นะคะขออนุญาตต่อเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะไม่ทันอันนี้คือกิจกรรมที่สองเองนะคะขออนุญาตไม่พักเบรกนะคะมาดูคณิตศาสตร์ในสื่อสิ่งพิมพ์บ้างนะคะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยบาร์โค้ดมันไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่นักคนคิดขึ้นมานะเขาคิด ISBN ค่ะคุณครูนะครั้งแรกเลยที่เอาเลขฐาน2เนี่ยก็คือเขาเอา ISBN เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็น I ด้วยต้องเป็นแค่ SBN เฉยๆแต่พอมันเป็น International เขาก็เลยเติม I เข้าไปนะคะserial number book number นะคะ serial book numberตรงนี้หนังสือแต่ละเล่มนะคะที่จดลิขสิทธิ์จะมีอะไรคะ serial number นะคะมี ISBN มานะคะไม่ว่าหนังสือทักษะกระบวนการของจังฟ้านะคะหรือ Matt Swiss หรือ Harry Potter นะคะเขาจะจดลิขสิทธิ์จดอะไรคะสิทธิ์จดเป็นทางการนะคะเป็นทะเบียนการค้าว่าอยู่ในรูปของ ISBN นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขออนุญาตไม่ทำนะคะต
แปลว่าให้คุณครูหาบาร์โค้ดมาไอหา ISBN มานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูขานะคะคุณครูก็ใช้ Excel เหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะเหมือนบาร์โค้ดคุณครูทำบาร์โค้ดแล้วคุณครูก็อะไรคะทำมาเป็น ISBN 13หลักได้ ISBN จะมี2ระบบนะคะ13หลักกับ10หลักถ้า13หลักจะใช้หลักการเดียวกันกับบาร์โค้ด13หลักจริงๆคือ ISBN 13หลักก่อนแล้วบาร์โค้ดตามมาทีหลังนะคะก็คือที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เขาเริ่มจาก ISBN 13 10หลักก่อนแล้วก็มา13หลักนะคะพอ13หลักเสร็จปุ๊บเขาก็ขยายต่อหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ละต้องเป็นสิ่งของด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบาร์โค้ดนะคะอันนั้นก็คือกับสินค้าอื่นๆนะแล้วก็ขับรถยนต์รถบรรทุกที่ข้ามเดินทางระหว่างประเทศนะเขาก็จะเป็นเอาไปใส่ด้วยนะคะดังนั้นเริ่มแรกคือ ISBN แล้วก็มาบาร์โค้ดใช้หลักการเดียวกันใช้ Excel เดียวกันนะคะนี่ขออนุญาตไม่นำเสนอนะคะไม่เล่นละนะคะเหมือนกันนะทำเห็นไหมคะถ้าคุณครูสังเกตในการเขียนแผนอาจารย์ลุงฟ้าจะใช้เหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนเลยคะจากบาร์โค้ดมาเป็น ISBN แล้วก็ใช้โปรแกรมดังนั้น2แผนนี้จะคู่ขนานกันนะคะขึ้นอยู่ว่าอันนี้ไปสอนห้อง1อันนี้สอนห้อง2เนี่ยห้องนี้ใช้บาร์โค้ดห้องนี้ใช้ ISBN นะคะก็คือจะทำให้เด็กอะไรคะจับทางเราไม่ได้ว่าสองตัวอย่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใช้10หลัก13หลักเหมือนกันนะคะทั้งบาร์โค้ดและ ISBN ส่วน10หลักไม่เหมือนค่ะนะคะไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวอาจารย์ลุงฟ้าอธิบายนะอันนี้ขอเกริ่นนำนี่ก่อนหนังสือเล่มเดียวกันจะมีตัวเลขชุดเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ต่างกันก็มีชุดตัวเลขต่างกันอย่างของอาจารย์ลุงฟ้าเนี่ยมีทักษะกระบวนการมี2เล่มนะคะเล่มข้างบนเนี่ยเป็นพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ครั้งที่1มีนะคะอันนั้นแจกครั้งที่2เริ่มจำหน่ายนะคะแล้วก็ครั้งที่3นะคะเล่มล่าสุดนะคะขาวม่วงเนี่ยเป็นพิมพ์ครั้งที่2 ISBN ก็เป็นอันหนึ่งนะคะพอมาพิมพ์ครั้งที่3ก็ ISBN อีกอันหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งดังนั้นก็จะไม่เหมือนกันแล้ว ISBN ตรงนี้เหมือนกันไหมนะคะที่เมื่อกี้บอกนะคะเดิมทีเป็น SBN เฉยๆถัดมาก็คือเพื่อให้ worldwideสามารถใช้ได้ทั่วโลกก็จะเป็นอินเตอร์เข้ามานะคะเอาคำว่า international เข้ามานะคะเป็น ISBN คนนี้ค่ะคอตเตอร์นะคะเขาก็จะเป็นคนคิดSBN ก่อนนะคะแล้วก็เคยมาทำเป็น ISBN นะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO นะคะอันนี้มาดูที่เมื่อกี้นี้มี10หลักกับ13หลักนะคะ ISBN จะคล้ายๆกับบาร์โค้ดเมื่อกี้นี้บาร์โค้ดเมื่อกี้มีหมวดใช่ไหมคะมีหมวดของสินค้ามีรหัสของโรงงานที่ผลิตมีรหัสของสินค้าแล้วก็มีรหัสตรวจสอบ ISBN ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์ลุงฟ้าทำเป็นช่วงๆใช่ไหมคะ974 472 362แล้วก็ขีด9นะตัวอย่างที่1มี10หลักตัวอย่างที่2มี13หลักแล้วมันใช้คำนวณเหมือนกันไหมนะคะไม่เหมือนเลยนะคะมาดูนะคะตรงนี้มาดูที่10หลักกับ13หลักต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่อะไรคะ978ก็คือเป็นละของยุโรปเปียนนะคะซึ่งพอมี978ปุ๊บหรือ979นะคะฝั่งจดลิขสิทธิ์นะคะในยุโรปนะคะในของ EAN นะคะอันนี้ก็จะทำให้เป็น10หลักจาก10หลักเป็น13หลักนะแต่ถ้ากรณีที่เป็นรหัสของ10หลักจะไม่มีส่วนนี้นะคะไม่มีส่วนที่1ตรงนี้นะคะรหัสยุโรปเปียนนะคะมาส่วนที่2ก็คือรหัสของกรุ๊ปนะคะก็คือประเทศนะคะประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ของประเทศไทยเราใช้974นะคะแต่ละประเทศเขาก็จะมีลำดับไปว่าใครเป็น001ใครเป็น974หรือใครจะเป็นอะไรนะคะเป็น975อย่างเงี้ยประเทศไหนนะถัดมาส่วนที่3ดูตรงนี้นะคะดูอันนี้ส่วนที่1ก็คือยุโรปเปียนนะคะ EN นะคะแล้วอันนี้ก็คือกลุ่มของประเทศนะคะแล้วถัดมาก็คือเป็นPublisher นะคะก็คือสำนักพิมพ์นะคะ Publix แล้วก็ Title ก็คือชื่อเรื่องนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือรหัสตรวจสอบนะคะมันก็จะมีอะไรคะยูโรเปียนใช่ไหมคะส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็น13หลักแล้วก็มารหัสของกลุ่มว่ากลุ่มประเทศไหนแล้วก็มาโรงงานที่สำนักพิมพ์นะคะไม่ใช่โรงงานสำนักพิมพ์ชื่อเรื่องแล้วก็รหัสตรวจสอบนะคะจะเหมือนกันนะคะโครงสร้างที่ใช้ทั่วโลกนะคะเพราะมันเป็น international นะคะอันนี้ก็ทำกับบาร์โค้ดเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะที่อาจารย์ลุงฟ้าบอกห้องหนึ่งใช้บาร์โค้ดอีกห้องหนึ่งใช้ ISBN สามารถทำคู่ขนานได้นะคะก็คือคำถามเหมือนเดิมเลย ISBN มีกี่หลักลูกนะคะมีตัวเลขกี่ตัวมี10ตัวมี13ตัวนะคะมีส่วนไหนบ้างที่เหมือนกันต่างกันนะคะอันนี้ก็ถามเหมือนกันอันนี้ก็คือเพิ่มระดับ
คำถามให้เป็นขั้นของการวิเคราะห์มากขึ้นนะคะเหมือนกันต่างกันนะคะอย่างไรเนี่ยนี่คือขั้นของวิเคราะห์ไม่ใช่แค่ความรู้ความจำแหละนะคะเด็กต้องสังเกตหลายๆเล่มนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็คือเป็นของไทยเพราะเราแปลไทยนะคะเป็นตัวเลข10หลักนะคะก็เป็นอะไรคะ974ก็แสดงว่าประเทศไทยนะสำนักพิมพ์472จำไม่ได้แล้วว่าคืออะไรนะคะทำหลายปีละแล้วก็ชื่อเรื่อง362นะคะรหัสตรวจสอบคือ9แต่นั้นมาดูซิว่าถ้าเป็นพจนานุกรมอ่ะเล่มนี้นะคะแนะนำคุณครูเลยนะคะแต่อันนี้ไม่น่าจะมีจำหน่ายแล้วค่ะตอนนี้เป็นถ่ายเอกสารละพจนานุกรมฉบับคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ของราชบัณฑิตอันนี้พิมพ์ครั้งที่10นะคะอันนี้ก็จะเป็นของนานมีบุ๊กนะคะไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะตอนนี้เป็นไฟล์หมดละตรงนี้ก็คือเลยคะเขาจะมี ISBN เป็น13หลักก็คือเพิ่มเลยคะ978เข้าไปนะคะ978เพื่อให้อยู่ในฝั่งของกลุ่มยุโรปเปียนนะคะสามารถไปจดลิขสิทธิ์ที่อื่นได้นะคะไม่จำเป็นว่าจดในไทยนะคะขึ้นอยู่ตำแหน่งของเราก็จะมีรหัส ISBN แบบนี้นะคะมาดูซิว่าคำนวณยังไงอันนี้ของอาจารย์ลุงฟ้านะคะที่เมื่อกี้บอกนะคะถัดมาค่ะนี่ค่ะเขาใช้เรื่องของการหารลงตัวไม่ลงตัวนะคะถ้าในระดับอุดมศึกษาถ้าคุณครูเรียนเอกคณิตศาสตร์มาก็คืออะไรคะ arithmetic modulo นะคะที่อะไรคะ a congruent b mod 10จำได้ไหมคะนะคะค่ะนะคะถ้าเรียนคณิตศาสตร์มานะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราต้องสอนเด็กเล็กอย่าพูดตรงนี้เด็ดขาดนะคะพูดแค่การหารลงตัวกับไม่ลงตัวเท่านั้นนะอย่าพูด arithmetic modulo หรือ modula arithmetic ห้ามเด็ดขาดนะคะเด็กคุณครูค่ะคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้มาดู10หลักนะคะISBN นะคะ10หลักคุณครูให้เอาอะไรคะพิจารณาหลักที่9หลักแรกมี10หลักนะคะหลักสุดท้ายคือเป็นรหัสตรวจสอบให้เอาหลักแรกคูณได้10หลักที่2คูณได้9หลักที่3คูณได้8หลักที่4คูณได้7นะคะหลักที่5เนี่ยไล่ไปเรื่อยนะคะจนถึงหลักที่9คูณได้2หลักที่10ไม่ต้องคูณอะไรเลยค่ะเพราะเราจะบวกเข้าไปใช่มั้ยคะบวกเข้าไปนะคะก็คือเอาทั้ง9หลักเมื่อกี้เนี่ยที่บวกกันนะคะ9จำนวนเมื่อกี้เนี่ยเอามาบวกกันแล้วอะไรคะหารด้วย11ค่ะคือบวกเข้าไปแล้วหารด้วย11นะคะหาผลต่างของ11ก็คือ11ลบด้วยจำนวนนั้นได้เศษเท่าไหร่นะก็จะเป็นอะไรคะรหัสตรวจสอบนะคะมาดูนะคะถ้ากรณีที่มันเป็น11ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น10เลขตัวเรามีกี่ตัวคะมี10ตัวใช่ไหมคะถ้าเป็น10เราจะใช้สัญลักษณ์คือ x นะคะโอเคนะคะขออนุญาตมาตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณครูดูนะคะเพราะอันนี้10หลักไม่ค่อยเจอนะคะเพราะมันจะมีความยากนิดนึงคือ11นะคะม .11 เนี่ยอย่างนี้นะคะคุณครูทำเหมือนเดิมเลยเอาหลักแรกตอนนี้974 472 362นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายหายไปคืออะไรไม่รู้นะคะเอา9คูณกับ10 7คูณกับ9นะคะไล่ไปเลยนะ4คูณกับ8ไล่เป็นแบบนี้นะคะแล้วตัวหลักที่9คูณได้2นะพอคำนวณเสร็จออกมาปุ๊บได้299 299หาร11ได้เท่าไหร่ได้27เหลือเศษ2ใช่ไหมคะดูซิ11ลบ2คือ9ดังนั้นก็คือเราเอาไปหารแล้วดูซิว่าเหลือเศษอะไรเหลือเศษเสร็จปุ๊บเอาไปลบออกจาก11ก็จะเป็นตัวรหัสตรวจสอบที่หายไปนะก็คือ9โอเคไหมคะงงไหมคะคุณครูหาร11ก่อนนะคะแล้วก็ดูเศษเหลือเท่าไหร่เหลือเศษเท่าไหร่แล้วเอาเศษนั้นไปลบออกจาก11นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนั้นก็คือจะเป็นรหัสตรวจสอบอันนี้ที่ไม่ค่อยอาจารย์ลุงเขาไม่ค่อยอยากเป็นแม่หมอเพราะอะไรคะมันหารด้วย11นั่นเองนะคะก็คืออาจจะยากนิดหนึ่งแต่มีนะคะ11มีนะคะ10หลักมีค่ะเมื่อกี้อยู่ใน Excel นั้นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยอยากคำนวณอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวพอมันต้องหาเศษอีกเงี้ยนะคะก็เลยเป็นแม่หมอเฉพาะ13หลักนะคะโอเคนะคะตรงนี้10หลัก13หลักนะคะบัตรประชาชนเราก็เป็นอะไรคะกี่หลักก็ใช้หลักการแบบนี้เหมือนกันนะคูณได้10คูณได้9เนี่ยไล่เป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็ขอเนี่ยจบกิจกรรมของ ISBN กับบาร์โค้ดนะคะโอเคค่ะทีนี้มากิจกรรมที่เท่าไหร่ดีคะ4นะคะก็คือเรื่องของโปรโมชั่นเดี๋ยวอาจจะให้คุณครูทำนิดนึงมีกระดาษอยู่ในมือใช่ไหมคะกระดาษเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่าโมเดลที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นมีอะไรมีเยอะแยะเลยนะคะคุณครูคะก็บางทีเนี่ยอาจารย์ลุงฟ้าสามารถทำเป็นโครงงานได้คุณครูท่านไหนนะคะอยากทำโครงงานให้เด็กทำก็ได้นะคะเลือกถ้าเป็นเด็กประถมนะคะประถมปลายทำโครงงานนี้ขอเลือกสักแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นมอต้นมอปลายเอาทุกแบบเลยหลายแบบได้นะคะ มาดูนะคะตรงนี้โป
โปรโมชั่นนะคะเป็นสิ่งที่อะไรคะเขาเขียนภาษาไทยคือรายการส่งเสริมการขายก็คืออะไรคะบริษัทอยากขายของนะคะก็เลยทำโปรโมชั่นมานะซื้อ1แถม1ซื้อ4ฟรี1ลด50%อย่างเงี้ยนี่คือเราพอเราเห็นเราไปตามห้างไปตามร้านต่างๆพวกนี้เห็นโปรโมชั่นปุ๊บเราอยากเข้าไปไหมอยากเข้านะคะโดยเฉพาะ1แถม1ลด50%ตรงเข้าไปเลยนะคะโอเคดังนั้นบางทีถ้าโปรโมชั่นแบบนี้อาจารย์ลุงฟ้าจะถามขออนุญาตถามนะคะไหนๆตรงนี้ก็มีละสีแดง2ตัวนะคะคุณครูกดนะคะถ้าอาจารย์ลุงฟ้ามีร้านค้านะสมมติอ่ะร้านกาแฟและกันนะคะที่เขาชอบลดราคาชอบ1แถม1เนี่ยวันอังคารหรือวันอะไรเนี่ยนะมี2ร้านนะร้านที่1จัดโปรโมชั่น1แถม1ร้านที่2ลด 50% นะคะเดี๋ยวให้คุณครูเลือกนะคะถ้าคุณครูเป็นถ้าคุณครูเห็นแบบนี้โปรโมชั่นรสชาติใกล้เคียงกันราคาเท่ากันสมมุติอ่ะสมมุตินะคะราคาแก้วละ100บาทกาแฟนะคะสมมุติอ่ะโปรโมชั่นร้าน1คือ1แถม1กับโปรโมชั่นร้าน2คือลด 50% แก้วละ100เท่ากันรสชาติเท่ากันคุณครูจะเลือกร้านไหนคะคุณครูพิมพ์ไหมหน่อยค่ะถ้าเลือกร้าน1พิมพ์1มาถ้าเลือกร้าน2พิมพ์2มาค่ะถ้าเป็นคุณครูแวบแรกนะคะอย่าเพิ่งคำนวณนะคะแวบแรกคุณครูอยากเข้าร้านไหนนะคะตรงนี้คุณครูก็เลยคะกดมาก็ได้นะคะใน Facebook นะคะหรือใน LINE ก็ได้ว่าถ้าเป็นเราจะเข้าร้านไหนนะคะในการที่จะซื้อกาแฟตรงนี้นะคะที่รสชาติใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาเท่ากันคือ100บาทเพราะเดี๋ยวอาจารย์ฟ้าจะนำเข้าสู่เรื่องของการให้เด็กเล็กนะคะเด็กประถมเนี่ยค่อยๆสังเกตแพทเทิร์นนะคะคุณครูจำแจมเลือก2มาแล้วนะคะคุณครูธีรพงษ์เลือกอะไรคะนะคะเลือกอะไรนะคะขอบคุณมากเลยเลือกคุณครูจำแจมเลือก2นะคะเลือก2มาเพราะอะไรนะพอดีไม่มีการถามกัน2ค่ะคุณครูมาริวันก็เลือก2นะคะมาดูนะคะตรงนี้คุณครูก็จัดโปรโมชั่นคุณครูธีรพงษ์2ค่ะบอกแล้วกลยุทธ์การขายนะคะเขาจัดรายการส่งเสริมการขายตรงนี้นะคะคุณครูพิมพ์มาเรื่อยๆนะคะว่าใครเลือกอะไรนะคะตรงนี้ซื้อ1แถม1ลด 50% คุณครูส่วนใหญ่หรือนักเรียนส่วนใหญ่นะบางทีอาจารย์ฟ้าในค่ายนั้นฟ้าก็เกิดนำมาเลือกอะไรส่วนใหญ่เลือก1แถม1ค่ะคุณครูนะคะเลือกโปรโมชั่น1คือ1แถม1ถามนักเรียนว่าทำไมหนูถึงเลือก1แถม1บอกคุณครูคะมันเยอะดีค่ะได้ทั้ง2แก้วซื้อแก้วเดียวได้ทั้ง2แก้วบอกจริงเหรอลูกแล้วหนูไปกี่คนลูกถ้าหนูไป1คนหนูกินหมดไหม2แก้วนี้บอกไม่หมดแล้วทำไงล่ะมันก็ละลายใช่ไหมแต่ถ้าหนูไป2คนล่ะไป2คนโอเคใช่ไหมคะ1แถม1ก็คือคนละแก้วนะคะหรือลด 50% เราไป1คนเราก็ซื้อเลยคะ1แก้วลด 50% แก้วละ100ก็เหลือ50บาทนะเมื่อกี้นี้ไป1คนแก้วร้าน1แถม1เป็นไงคะเหลือ1แก้วละลายนะคะอีก1แก้วร้าน2ก็คือโอเคนะคุณครูออมเลือกโปรโมชั่น2มานะคะก็มีไป2คนจะเลือกร้าน1หรือร้าน2ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า2แก้วนะคะ1แถม1ก็คือ2แก้วร้าน2ก็คืออะไรคะซื้อ2แก้วก็ลด 50% ก็จ่าย100เท่ากันนะคะถ้า3ล่ะคุณครูเนี่ยค่อยๆไต่ระดับนะคะก็คือชี้นำนักเรียนนะคะพอ3คนไป3คนเอ๊ะถ้าร้าน1ร้านลด 50% แน่นอนสั่ง3แก้วเป็นไรคะ300ลด 50% ก็เหลือ150คนละ50บาทแต่ถ้า3คนไปร้าน1ร้าน1แถม1เกิดอะไรขึ้นต้องซื้อ2ชุด2ชุดใช่ไหมคะซื้อมาได้มา4แก้วเอาเหลืออีกแก้วหนึ่งทำไงละลายใช่ไหมจากนั้นก็คือเนี่ยเกิดการเหลือเข้ามานะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าอะไรคะซื้อ2ถ้าไป2คน2ร้านนี้เท่ากันแต่ถ้าไปเป็นอะไรคะจำนวนขี้นะก็คือไป1คนไป3คนไป5คนร้านที่2จะประหยัดกว่าโอเคไหมคะอย่างนี้ดูนะคะคุณครูก็อะไรคะเอาโปรโมชั่นที่มีอยู่ไบโบชัวเนี่ยตามห้างร้านต่างๆมาเนี่ยเอามาให้นักเรียนคิดนะคะก็คือสื่อการสอนของเรานะเป็นสีสันด้วยเพราะถ้าเราทำเองก็คือถ่ายเอกสารสีขาวดำเนาะแต่ไม่เอาสีพวกนี้ซื้อ1แถม1ก็ทำไฮไลท์ปิดชื่อบริษัทเข้าไปนิดนึงนะคะหรือก็นี้ที่ไปตามห้างร้านในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีบุฟเฟ่มา4จ่าย3มา5จ่าย4เนี่ยก็อาจารย์ลูกป้าก็จะชอบเอาพวกนั้นมาเอ๊ะถ้าเราไป20คนจะไปร้านไหนประหยัดกว่ากันนะก็คือจะเลือกของโปรโมชั่นนะคะเมื่อกี้นี้
มาดูนะคะการออกแบบการเขียนแบบนะคะก็คือให้เด็กใช้กระบวนการนะคะครูนําเข้าสู่บทเรียนเหมือนกันเลยเห็นไหมคะอาจารย์ลุงฟ้าจะเขียนแผนสไตล์เดียวกันนะคะก็คือใช้เรื่องของโมเดลก็จะเหมือนกันแบบนี้นะคะครูนําเข้าตัวเข้าสู่บทเรียนนะคะโดยการเรื่องของสมการนะคะโดยการใช้เรื่องของรายการส่งเสริมการขายเมื่อกี้เนี่ยนําก่อนเลยว่าโปรโมชั่น1แถม1ลด 50% เห็นไหมคะแล้วก็สร้างประเด็นเมื่อกี้นี้นะคะว่าถ้าไป1คนเลือกร้านไหนไป2คนร้านไหนร้าน3คนเลือกร้านไหนนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บถ้าเมื่อกี้นี้ก็คืออะไรคะ1แถม1จะประหยัดเท่ากับลด 50% เมื่ออะไรคะผู้ซื้อเป็นจำนวนคู่นะคะมาเป็นจำนวนคู่หรือสินหรือเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนคู่ชิ้นนะคะถึงจะประหยัดเท่ากันแต่ถ้าเป็นจำนวนคี่ร้านที่2เมื่อกี้เนี่ยที่คุณครูจำแจมคุณครูธีรพงศ์ทุกคนเลือกเนี่ยเลือกร้าน2จะประหยัดกว่านะคะแต่ฟีลลิ่งของเด็กชีวิตจริงนะคะชีวิตจริงคืออะไรคะร้านค้าจะซื้อตั้ง1แถม1เพราะอะไรคะต้องการที่อะไรคะลูกค้าที่มาเป็นจำนวนคี่ก่อนนี้ที่เป็นของกินนะคะที่เหลือที่มันละลายได้แต่ถ้าเป็นสินค้าเช่นมาม่าหรืออะไรต่างพวกนี้โอเคนะคะก็คือไม่มีปัญหาซื้อ1แถม1กับลด 50% เท่ากันเห็นไหมดังนั้นคุณครูต้องดูเงื่อนไขบริบทให้เด็กให้เหตุผลนะคะมาดูนะคะตรงนี้คุณครูขาถ้าอาจารย์ลุงฟ้ามีโปรโมชั่นมือถือนะคะแล้วก็มี2ค่ายนะคะ2แบบแบบที่1นาทีแรก1บาทนาทีถัดไป75สตางค์นะแบบที่2นาทีแรก2บาทนาทีถัดไป50สตางค์หมายความว่าไงคะถ้าเป็นโทรชอบโทรน้อยโทรแค่3นาทีคุณครูคิดว่าเลือกโปรโมชั่นแบบไหนดีคะ1หรือ2ใครประหยัดกว่ากันพิมพ์มาเลยค่ะถ้าแบบ1ถูกกว่าก็พิมพ์1นะคะถ้าแบบ2ถูกกว่าก็พิมพ์2ได้ค่ะคุณครูโทร3นาทีแบบไหนประหยัดกว่ากันแบบไหนประหยัดกว่ากันคะ3นาทีเนี่ยโปรโมชั่น1กี่บาทนะคะพิมพ์เลือกแล้วก็ราคามาดูว่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะรบกวนพิมพ์นิดนึงนะคะแบบ1นะคะเลือก1ก็แล้วราคาด้วยว่า3นาทีกี่บาทนะคะแบบ23นาทีกี่บาทอันนี้ก็คืออะไรคะขั้นให้เด็กทำนะคะก็คือการให้เด็กเข้าใจปัญหา understanding ก็คือคุณครูค่อยๆอะไรคะตะล่อมทีละน้อยนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์ลุงฟ้าเลือก3เพราะอะไรคะเพื่อให้หักนาทีแรกแล้วก็นาทีอีก2นาทีเนี่ยอะไรคะสามารถที่จะคูณ2เข้าได้ง่ายเลยนะแต่นี่คือการออกแบบนะคะคุณครูนะก็คือ2อ่ะ2คูณ75สตางค์นะคะได้ 1.5 ใช่ไหมคะบวกอีก1บาทเป็นเท่าไหร่คะคุณครูเล่นกิจกรรมกับอาจารย์ลุงฟ้านิดนึงนะคะเป็นเท่าไหร่คะบาท50เป็น2050ใช่ไหมคะในขณะที่อะไรคะโปรโมชั่น2เท่าไหร่คะ1บาท3บาทเนี่ยคุณครูค่อยไต่ระดับไปนะ3นาทีอันไหนประหยัดกว่ากันนะคะแล้วถัดไปเมื่อกี้นี้แบบ1ประหยัดกว่าใช่ไหมคะเพราะ2บาท50ในขณะที่แบบ2 3บาทถูกไหมคะคุณครูอ่ะเปลี่ยนจาก3นาทีมาเป็น5นาทีเมื่อกี้1ชนะนะคะ5นาทีใครชนะใครคำว่าชนะคือใครประหยัดกว่ากันนะถ้า5นาทีทำไมถึงเลือก5ทำไมไม่เลือก10เลือกอะไรเนี่ยเพราะอะไรคะเพื่อต้องการให้ลบ1ออกไปนะแล้วก็เหลือเป็น4คูณเท่ามันจะง่ายกว่านะสำหรับเด็กเล็กนะคะเด็กโตก็เช่นกันนะคะก็คือเอา4คูณ75สตางค์4คูณ50สตางค์มันง่ายกว่านะคะแล้วก็ค่อยบวก1บวก2เข้าไปนะคะแต่อันนี้พอไล่เสร็จ3นาที5นาที11นาทีนะคะนี่คือการออกแบบเสร็จแล้วไงต่อนะคะคุณครูก็อะไรคะให้นักเรียนชี้นำวันนี้เราเรียนเรื่องสมการใช่ไหมลูกลองดูซิว่าโปรโมชั่นตรงนี้เราสามารถจะได้สมการเป็นอะไรสมการถือว่าเป็นโมเดลชนิดหนึ่งนะคะเป็นโมเดลชนิดหนึ่งที่เอามาอธิบายนะอธิบายอะไรข้อมูลต่างๆอย่างเช่นตรงนี้คุณครูขาอันนี้อาจารย์ลูกฟ้าก็ขออนุญาตนะคะอันนี้เมื่อกี้ที่ไล่ไปนะคะ1นาที2นาที3นาทีตอนนี้ก็คือเราจะอะไรคะให้เด็กสังเกตความสัมพันธ์แล้วให้เด็กสร้างโมเดลสร้างแพทเทิร์นหรือสร้างสมการขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็คือให้เด็กทำไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเมื่อกี้นี้ของกอร์ดอนน่ะเขาเป็นคนสร้างเองดังนั้นเขาคิดมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็ตรวจสอบแล้วว่ามันใช้ได้ทีนี้เราจะมีข้อมูลให้นักเรียนสร้างตัวแบบ
ด้วยตนเองนะดังนั้นคุณครูก็ต้องไต่ระดับนะนาทีที่1ที่2ที่3ให้นักเรียนสังเกตนะคะไปเรื่อยๆอ้าวพอนาทีที่1 2 3 4อ้าวครูเมื่อกี้1ชนะใช่ไหม1ประหยัดกว่าพอ5ปุ๊บเท่ากันแล้วนะคะแล้วพอ6ล่ะ6มาฝั่ง2แล้วค่ะ2เริ่มมากกว่าละเห็นมั้ยคะนี่คือการออกแบบใบกิจกรรมนะคะออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนทำพอ6เสร็จปุ๊บ7ล่ะ7ซ้ำเดิมนะคะ7ก็คืออะไรคะแบบที่2ประหยัดกว่านะคะแบบที่2เสร็จมา11ล่ะนี่คืออะไรคะเป็นข้อคำถามที่อยู่ในแผนทั้งนั้นเลยนะคะที่คุณครูต้องชี้นำเด็กให้คุณครูยกตัวอย่าง3นาที5นาที11นาทีเพื่อให้เด็กเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่า1จะถูกเสมอไป2ก็มีถูกบ้างนะคะเมื่อนาทีที่อะไรคะ6เป็นต้นไปนะคะ6 7 8 9ดังนั้นให้เด็กสังเกตแบบรูปอันนี้คือเด็กต้องสังเกตเพื่อสร้างแบบรูปขึ้นมาเองนะสมมุติอ่ะเด็กเราเก่งสร้างแบบรูปมาละปึ๊บได้ออกมาแบบนี้นะคะได้แบบรูปออกมาเป็นอะไรคะ1บวกด้วย 0.75 คูณด้วย n ลบ1นะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ลุงฟ้ามักจะให้เด็กมปฐมปลายกับมต้นหนูสร้างสมการให้คุณหน่อยนะสมการเด็กเขาจะเห็นแบบรูปละนะคะแบบรูปตรงนี้ก็คืออะไรคะสังเกตมา1บวก 0.75 คูณด้วย n ลบ1ลบ1มาจากไหนลบนาทีแรกค่ะเห็นไหมคะในขณะที่แบบ2ก็คือนาทีแรก2บาทใช่ไหมนาทีถัดไป50สตางค์ดังนั้นก็เป็น2บวกด้วย 0.5 นะคะคูณด้วย n ลบ1ลบ1มาจากไหนมาจากลบนาทีแรกเด็กที่ทำนะคะมักจะลืมลบ1ประจำเลยนะคะดังนั้นคุณครูลองสังเกตซิว่าคุณครูนักเรียนของคุณครูเนี่ยจะเป็นแบบนี้ไหมนะคะเนี่ยคืออาจารย์ลุงฟ้าเจอความคลาดเคลื่อนที่พบนะคะพอ1บวก 0.75 คูณด้วย n ลบ1แล้วก็เลยคะเอา 0.75 คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะได้ออกมาเป็น 0.75 n บวกด้วย 0.25 นะคะแล้วก็เช่นกันฝั่งแบบที่2นะคะก็คือ2บวกด้วย 0.5 คูณด้วย n ลบ1นะคะเท่ากับคูณกระจายเข้าไปนะคะ 0.5 n บวกด้วย 1.5 นะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูเราสามารถให้นักเรียนทำเป็นสมการได้นะคะสมการคืออะไรนี่ค่ะให้ตัวแปรนะคะอันนี้ตอนนี้ปฐมปลายได้ตารางมาโอเคแต่พอมามอต้นนะทำเป็นสมการนะคะตัวแบบของเชิงคณิตศาสตร์ตรงนี้ก็คืออะไรคะเรื่องของสมการเชิงเส้นนะคะโดยให้ x แทนเวลาที่ใช้ไปนะคะเป็นนาที y แทนจำนวนที่ต้องจ่ายเป็นบาทตรงนี้มาโปรโมชั่น1แน่นอนนาทีแรก1บาทนาทีถัดไป75ใช่ไหมคะจากแบบรูปเมื่อกี้นี้ในตารางเนี่ยเด็กปฐมต้นนะคะปฐมปลายเอาแคทในตารางพอนะคะให้เด็กหาแบบรูปแบบรูปก็เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะแล้วพอเด็กมอต้นปุ๊บทำเป็นสมการได้เลยนะคะทำเป็นสมการเสร็จปุ๊บได้ออกมานะคะโปรโมชั่น1 y เท่ากับ1บวกด้วย 0.75 คูณด้วย x ลบ1นะคะโปรโมชั่น2คืออะไรคะ y เท่ากับ2บวกด้วย 0.5 นะคะคูณด้วย x ลบ1นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเป็น1ถึง5นาทีนะแบบ1ประหยัดกว่านะแต่ถ้าโทรนานมากกว่า5นาทีขึ้นไปแบบ2ประหยัดกว่าดังนั้นนี่คือไลฟ์สไตล์ของนักเรียนแต่ละคนของผู้ใช้แต่ละคนดังนั้นถ้าโทรน้อยๆเลือกอะไรคะเลือกที่นาทีแรกน้อยๆถ้าโทรน้อยนะคะแต่ถ้าโทรนานๆเลือกอะไรคะเลือกไอ้ที่นาทีถัดไปเนี่ยเป็นน้อยๆเมื่อกี้นี้จุด75กับจุด5ก็เลือกจุด5ซะเห็นไหมคะดังนั้นนี่ก็คือเราสามารถที่จะโยงเข้ามาสู่เรื่องของสมการซึ่งเป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อันหนึ่งนะแต่ถ้าประถมก็คือเอาโมเดลขอเอาแบบรูปเป็นตัวแบบนะคะเป็นโมเดลอย่างหนึ่งโอเคไหมคะคุณครูคะไม่ยากเลยนะคะดังนั้นเนี้ยคุณครูสามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปไม่ได้สอดแทรกคือเอาไปใส่เป็นกิจกรรมของคุณครูได้เลยนะคะถ้าได้ผลยังไงคุณครูบอกด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้นี้นั่นคืออย่างง่ายนั่นคือการนำพออันเนี้ยมาเริ่มอันนี้ไม่แนะนำประถมต้นนะคะเป็นประถมปลายหรือมอต้นนะคะหรือมอปลายได้นะอันนี้ก็จะเป็นปริศนาชาเขียวนะคะชาใบหมอนของจารุฟ้าเดิมทีเป็นข้อสอบของไม่เดิมทีข้อมันเป็นข้อสอบของญี่ปุ่นนะคะเข้าม .1 นะคะอันนี้จารุฟ้าก็เอามาดัดแปลงนะคะก็เหลือแค่อันนั้นเขาเป็นโปรโมชั่น7ขวดแลกฟรี1ขวดอาจารุฟ้าก็เป็น4ขวดแลกฟรี1ขวดนะคะเพื่อให้เข้ากับเด็กเล็กๆสามารถที่จะเอาเหรียญหรือเอาอะไรเงี้ยมาวางเรียงกันได้นะคะประถมปลายเนี่ยอาจารุฟ้าใช้เหรียญ นะคะให้เขาเอาเหรียญเนี่ยแทนจำนวนขวดแล้วก็ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหาแพทเทิร์นขึ้นมาอันนี้โปรโมชั่นนะคะเอา4ขวดเปล่าไปแลกฟรีได้1ขวดเอาขวดเปล่านะคะเป็นการรียูสนะคะเอาขวดเปล่าเหมือนกับฟาร์มเฮาส์สมัยหนึ่งใช่ไหมเอา6ซองมาแลกฟรี1ซองอันนี้ก็คืออาจารย์ลุงฟ้ายกตัวอย่างให้นะคะการออกแบบย
กตัวอย่างมาว่าถ้ากรณีที่ซื้อมา7ขวดดื่มไป4ขวดเอา4ขวดเปล่าเนี่ยไปแลกที่ร้านสะดวกซื้อได้1ขวดดื่มขวดที่แลกฟรีมานะเป็นขวดที่5ที่บ้านเหลืออีก3ขวดก็ดื่ม3ขวดนั้นไปจนหมดก็ได้ขวดเปล่าเลยคะนี่ขวดเปล่า3แล้วก็ขวดฟรีที่บ้านที่เมื่อกี้นี้ได้มาอีก1ขวดเป็น4ขวดก็เอาไปแลกฟรีที่ร้านสะดวกซื้อได้อีกขวดนึงดื่มขวดที่9เข้าไปดังนั้นก็คือเลยคะซื้อมา7ขวดได้ฟรีอีก2ขวดนะคะแล้วก็อะไรคะดื่มทั้งหมดรวมกันที่ซื้อ7บวก2นะคะก็คือ9ขวดเหลือขวดเปล่ามั้ยยังเหลือขวดเปล่าขวดฟรีที่2อยู่นะคะขวดเปล่าที่ฟรีที่เหลืออยู่นี่สำคัญนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีไฮไลท์มีหักมุมกันนิดนึงว่าเอาขวดเปล่านั้นไปแลกครบฟรีได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็คุณครูก็ยกตัวอย่างไปว่าดื่มสักถ้าเป็นเด็กน้อยก็อาจจะ99ขวดนะสำหรับที่เด็กแทรี่ได้ใช้เหรียญใช้อุปกรณ์สื่อได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กประถมป้าย199นะมอต้นอาจจะเป็น299อย่างเงี้ยทำไมต้องเอา99ชอบตรง99ค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะมีรอยหักนิดนึงนะคะตรงนี้ถามว่าซื้อน้อยที่สุดกี่ขวดนะคะคุณครูใครคิดได้แล้วไหมคะว่าซื้อน้อยที่สุดกี่ขวดซื้อมากที่สุดคือ199ขวดนะคะก็คือไม่แลกเลยแต่เราต้องการอะไรคะซื้อไปแลกไปเพื่อให้ประหยัดเงินที่สุดถามว่าซื้อน้อยที่สุดกี่ขวดตรงนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์ลุงฟ้าสร้างมาเด็กจะหลงกลตรงอะไรคะเมื่อกี้เนี่ยซื้อ7ขวดตรงนั้นน่ะเด็กมักจะเอาอะไรคะเอา7ไปหารบ้างเอา9ไปหารบ้างนะคะแต่นี่คืออะไรคะ4ขวดนะคะดังนั้นตัวหารของเด็กก็จะมีทั้ง7ขวด9ขวด4ขวด3ขวดต่างๆพวกนี้ที่เอาเป็นตัวหารดังนั้นอันไหนถูกต้องล่ะนะคะนะคะอันนี้ก็คือไปเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาดังนั้นก็จะมี4ขั้นของโกย่าเหมือนกันนะคะก็คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ที่สถานการณ์ปัญหาต้องการมีอะไรบ้างสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เด็กต้องเข้าใจด้วยว่าเครื่องดื่มเนี่ยที่ซื้อที่ดื่มที่ได้ฟรีสัมพันธ์กันยังไงเมื่อกี้นี่อะไรคะเราซื้อ7ขวดถูกไหมคะได้ฟรี2ขวดรวมดื่มเป็น9ขวดดังนั้นอะไรคะ7บวก2เท่ากับ9ใช่ไหมคะจำนวนที่ซื้อบวกจำนวนที่ได้ฟรีเท่ากับจำนวนที่ดื่มเมื่อกี้จำนวนที่ดื่มของเรากำหนดมา199ขวดดังนั้นเราอยากรู้ว่าซื้อกี่ขวดเราก็ต้องหาก่อนว่าเราได้ฟรีกี่ขวดถูกไหมคะได้ฟรีกี่ขวดก็ไปตอบว่าซื้อได้กี่ขวดเท่านั้นนะคะความรู้คณิตศาสตร์ก็คือเรื่องของอะไรคะเรื่องของการหารนะคะจำนวนนะคะกลยุทธ์มีหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่แพทเทิร์นตารางนะคะสมการนะคะฟังก์ชันก็มีนะคะดังนั้นนี่ก็คือขั้นตอนนะคะขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันนะคะพอตอนนี้เลยเวลานิดหนึ่งนะคะมาดูนะคะเวลาตรงนี้ฝากคุณครูไปคิดต่อนะคะเปลี่ยนโจทย์ซินะคะตอนนี้เราดูเฉลยไปก่อนแล้วถ้าอย่างไรรบกวนคุณครูไปทบทวนนะคะก่อนที่จะไปสอนเด็กนะคะลองดูซิว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ดูเฉลยเราจะทำได้ยังไงบ้างนะคะดูจำนวนที่ซื้อนะคะคุณครูค่ะซื้อครั้งแรกซื้อ1นะซื้อกี่ขวดซื้อ4ขวด เอา4ขวดเปล่านี้ไปแลกฟรี1ขวดนะคะดูทีละช่องนะคะตอนนี้นะรวมดื่มทั้งที่ซื้อที่ได้ฟรีนะ5ตรงนี้มาจาก4บวก1นะคะแล้วก็ซื้อละซื้อ4ขวดนะคะแล้วก็ขวดเปล่าเหลือไหมเหลือค่ะเหลือขวดเปล่าที่ได้ฟรีนะคะดังนั้นอันนี้รบกวนคุณครูดูนิดนึงนะคะเพราะอันนี้อาจารย์ฟ้าเนี่ยมีคุณครูอบรมมา3รอบก็ปริศนาชาเขียวก็ยังเป็นปริศนาเหมือนเดิมนะคะก็คือยังไม่เข้าใจคือต้องเอาไปใช้ค่ะนะคะก็คือต้องลองทำคอยใส่แล้วเอาไปใช้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ซ้ำ2รอบ3รอบดูซิจะคล่องแคล่วมากขึ้นเลยนะคะแล้วสามารถให้เด็กนักเรียนทำเป็นโครงงานได้นะคะมาดูนะคะพอมีขวดเปล่าเหลือ1ขวดครั้งที่2เราก็ไม่ได้ซื้อ4ขวดใช่มั้ยคะเพื่อประหยัดเราซื้อแค่3ขวดค่ะนะคะซื้อ3ขวดได้ขวดเปล่ามา3ขวดแล้วขวดเปล่าที่ได้ฟรีในครั้งที่1เราเอามาแลกเอาไปแลกนะคะได้ฟรีมาอีก1ขวดดังนั้นตรงนี้ช่องรวมดื่มของอาจารย์ลุงฟ้าคือรวมดื่มทั้ง2ครั้งหรือ n ครั้งนะคะรวมซื้อก็เช่นกันนะคะ2ครั้งหรือ n ครั้งนะคะก็จะเป็นอะไรคะ5บวก4ครั้งแรกซื้อ5ดื่มไป5ขวดครั้งที่2ดื่ม4ขวด4ขวดมาจากไหนเด็กมักจะถาม คุณครูคะ4ขวดมาจากไหนมาจากนี่ค่ะซื้อ3ขวดใช่ไหมคะแล้วก็เอาขวดเปล่าไปแลกแล้วได้ฟรีอีก1ขวดนะดังนั้นเป็นตรงนี้3บวก1เป็น4นะคะดังนั้นครั้งที่2ก็คือดื่มไป4ขวดเป็น5บวก4เท่ากับ9ตรงนี้ต้องเน้นย้ำห้ามเด็ก
เขียนแค่9อย่างเดียวมันจะไม่เห็นแพทเทิร์นดังนั้นโมเดลที่เราจะใช้คือแพทเทิร์นค่ะนะคะแบบรูปนะคะรวมซื้อล่ะรวมซื้อก็เช่นกันนะคะซื้อครั้งแรก4ขวดซื้อครั้งที่2 3ขวดค่ะนะคะเป็นรวมกันเป็น7ขวดนะคะให้ค้างการบวกตรงนี้ไว้อย่าให้เด็กบวกเลยเพราะมันจะไม่เห็นแพทเทิร์นนะคะแล้วขวดเปล่าไหมขวดเปล่านะคะที่ได้ฟรีขวดที่2นะคะทำให้ครั้งที่3เราซื้อ3ขวดเหมือนเดิมค่ะคุณครูค่ะนะคะซื้อ3ขวดนะคะแล้วก็เอาไปทำเหมือนเดิมนะคะเอา3ขวดเปล่านี้รวมกับขวดเปล่าที่ได้ฟรีในครั้งที่2ครั้งก่อนหน้านี้รวมกันได้ขวดฟรี1ขวดนะคะมารวมดื่มทั้ง3ครั้งก็จะเป็นอะไรคะ5บวก4บวก4 3ครั้งนะคะอันนี้เป็นครั้งได้เพราะเป็นครั้งที่ซื้อนะคะแต่อะไรคะมี4ซ้ํา2ตัวนะคะเวลาพูดเห็นไหมคะใช้คำว่าครั้งคำว่าตัวคำว่าจำนวนตัวเลขพวกนี้ให้ชัดเจนนะคะมารวมซื้อล่ะรวมซื้อ3ครั้งก็เป็นอะไรคะ4บวก3บวก3มี4บวกกันซ้ํา2ตัวนะคะก็คือ4บวก3บวก3เท่ากับ10นะครั้งที่4อีล่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือซื้อเพิ่มอีก3ขวดนะรวมดื่มดูตรงรวมดื่มนะคะครั้งที่1 5ขวดดื่มไป5ขวดนะคะครั้งที่2 4ขวดครั้งที่3 4ขวดครั้งที่4ก็4ขวดนะคะ5บวก4บวก4บวก4เป็น17นะคะรวมซื้อล่ะซื้อครั้งแรก4ขวดครั้งที่2 3ขวดครั้งที่3 3ขวดครั้งที่4 3ขวดนะคะแต่มี3บวกกัน3ตัวนะคะก็จะเป็น4บวก3บวก3บวก3นะคะเท่ากับ13นะคะขวดเปล่าเหลือไหมเหลือค่ะนะคะเหลือข่าวเหลือจากขวดที่ได้ฟรีนะคะคุณครูเนี่ยให้เด็กไล่นะคะถ้ากรณีประถมต้นนะคะคุณครูอาจจะเป็นครั้งที่5ครั้งที่6เพื่อให้เด็กเห็นแพทเทิร์นนะคะแต่เด็กมอต้นเริ่มเห็นแล้วค่ะเริ่มเห็นว่ามันมีการครั้งที่4มีอะไรคะ4ซ้ําพอดี2 4ซ้ํากี่ตัว3ตัวนะ3ตัวก็คืออะไรคะ4ลบ1เนาะก็คือซ้ํา3ตัวนะในขณะที่รวมซื้อล่ะรวมซื้อเป็นไงคะมี3ซ้ํา3ตัวนะครั้งที่4นะมี3 3ตัว3ตัวก็คืออะไรคะเป็น3เป็น4ลบ1ก็คือ3นะคะก็จะเป็น4งั้นตรงนี้พอเห็นแพทเทิร์นแล้วเราให้เด็กโตทำเป็นกรณี N ใดๆเลยค่ะเด็กมาต้นนะคะหรือประถมป .5 ป .6 เนี่ยสามารถทำได้นะอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าทดลองมาแล้วนะคะมาดูซิว่า N ตรงนี้ถ้าในช่องของรวมดื่มกับรวมซื้อเด็กจะเห็นสังเกตความสัมพันธ์ก็คือแบบรูปตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอะไรคะมี5ที่ดื่มในครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ที่3ที่4นะจนถึงครั้งที่ N เป็น4ขวดหมดเลยนะคะดังนั้นมันก็ต้องลบออกไป1นะคะ N ลบ1เพราะ1ลบครั้งแรกนะคะได้มาเป็นอะไรคะ5บวกด้วย4คูณด้วย N ลบ1อันนี้คือแพทเทิร์นของมันนะคะเอา4คูณกระจายเข้าไปเป็น 4N ลบ4นะคะก็บวก5ใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรคะ 4N ลบ4บวก5ก็จะเป็น 4N บวก1โอเคไหมคะก็ได้แพทเทิร์นออกมาตรงนี้เป็น 4N บวก1นะคะรวมซื้อล่ะรวมซื้อครั้งแรก4ขวดซื้อ4ขวดครั้งที่2ที่3ที่4ครั้งที่ N ซื้อ3ขวดมาเลยนะคะดังนั้นก็จะเป็นเลยคะ3คูณด้วย N ลบ1ลบ1คือครั้งแรกค่ะนะคะแล้วก็คูณกระจายเข้าไปเป็นอะไรคะ 3N บวก1เหมือนเดิมดังนั้นตรงนี้คือแพทเทิร์นถ้าคุณครูจะให้คะแนนเป็นส่วนๆนะคะคะแนนแสดงวิธีทำอัตนัยตรงนี้แพทเทิร์นหนึ่งก็คือ2คะแนน2คะแนนนะคะหัวตารางอีก2คะแนนนะคะเพราะนักเรียนเขียนหัวตารางมาไม่ถูกมันก็คือไปไม่ถูกเลยนะคะนะคะคือหัวตารางมีความสำคัญนะคะพอเสร็จตรงนี้มาได้แพทเทิร์นออกมานะคะเรา4ฟรี1ใช่ไหมดังนั้นมันสัมพันธ์กับ 4N บวก1นะคะแล้วก็ในขณะที่อะไรคะ 4N บวก1ใช่ไหมเราซื้อแค่3ขวดดังนั้นซื้อก็จะเป็น 3N บวก1โอเคนะคะพอเสร็จตรงนี้มาสิ่งที่ยากของนักเรียนนักเรียนทำตารางออกมาได้แต่การเขียนอธิบายให้ได้คำตอบเนี่ยแหละดังนั้นเมื่อกี้นี้ 4N บวก1โจทย์ให้มา199ขวดใช่ไหมคะดังนั้น199เราต้องหา N ว่า N เป็นอะไรที่ทำให้ 4N บวก1ใกล้เคียงกับ199มากที่สุดดังนั้นตอนนี้เราได้มา N เป็น49นะคะที่บอกอะไรคะเอาเด็กเอา4ไปหารนั่นแหละค่ะถ้าเอา4ไปหารใช่แต่ต้องอะไรคะหารต้องเป็น 4N บวก1นะคะเด็กจะหลงลืมคือบวก1ทุกทีเลยนะเด็กเอา4ไปหารได้มา49กว่าซึ่งเด็กลืมเลยคะ1บวก1ตรงนั้นไปนะ 4N บวก1เท่ากับ4คูณ49บวก1เท่ากับ197แต่ในโจทย์เราเป็นอะไรคะเราดื่มไปทั้งหมด199ขวดถูกไหมคะดังนั้นต้องเหลืออีก2ขวดที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะก็ไปซื้อเพิ่มอีก2ขวดนะคะในครั้งหลังจากที่49ไปแล้วนะแล้วพอเสร็จได้ตรงนี้มาครบตามโจทย์เลยคือ199ก็คืออะไรคะซื้อทั้งหมดครั้งที่49แล้วก็ซื้อเดียวๆอีก2ขวดนะคะ
เอา4เอา n 49เนี่ยไปแทนใน3 n บวก1นะคะ3 n บวก1 3คูณ49บวก1ได้148แล้วก็บวก2ขวดที่เมื่อกี้นี้ซื้อเดี่ยวๆอีกใช่ไหมอีก2ขวดก็เป็นอะไรคะ148บวกด้วย2เท่ากับ150ค่ะได้ไหมอันนี้คือการเขียนเฉลยที่เหลือนะคะซึ่งเด็กส่วนใหญ่ทำตารางได้แต่พอเขียนที่เหลืออันเนี้ยเขียนไม่เคยสมบูรณ์เลยเพราะตรงเนี้ยอาจารย์ลุงฟ้าก็จะให้คะแนนว่าถ้าเขียนได้สมบูรณ์ถูกต้องคะแนนเต็มไปเลยแต่ถ้าเขียนไม่ชัดเจนนะแต่สื่อให้เข้าใจได้ก็จะมีคะแนนสมมติเมื่อกี้นี้5คะแนนใช่ไหมสำหรับท่อนหนึ่งก็คือจะเป็นได้เต็มคือ5เขียนเข้าใจเอ้ไม่เข้าใจนะคะไม่เขียนพอสื่อให้เข้าใจแต่ไม่ชัดเจนก็จะเหลือ3นะคะเขียนแค่บางส่วนก็คือ1นะไม่เขียนเลยคือ0หรือเขียนไม่ถูกต้องนะคะงั้นก็จะเป็น5 3 2 1เอ๊ะ5 3 1 0นะคะข้อที่2ก็เช่นกันนะคะคือจะแยกคะแนนเป็นแบบนี้นะคะคะแนนของการเขียนโอเคไหมคะคุณครูตรงนี้นะคะคุณครูสามารถถ้ามีเด็กเก่งที่เมื่อกี้บอกออปชันใช่ไหมถ้าเด็กเก่งคุณครูคะหนูเคยทำแล้วค่ะคุณครูเคยทำแล้วอ่ะทำตรงนี้ไปนะคะเด็กเก่งบางคนทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูให้เปลี่ยนเลยจาก199เป็น200ขวดอ่ะหนูทำข้อต่อไปลูก200ขวดในขณะเพื่อนคนอื่นทำข้อ1ย่อยนะคะอันนี้เป็นข้อ2หนูทำข้อ2ย่อยลูกครูเปลี่ยนเป็น200ลูกถ้าเด็กยังทำได้อีก201ดังนั้นจะมีอาจารย์ลุงพัชจะมี3ข้อย่อยก็คืออะไรคะดื่ม199ดื่ม200ดื่ม201ซึ่งจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรคะมีจุดแตกหักที่ซ้ำกันหรือไม่ซ้ำเนี่ยประมาณนี้นะคะก็คือจงใจนะคะให้ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นสมการที่1ต่อ1ดังนั้นเราจะใช้คำว่าแบบรูปนะคะแบบรูปก็คืออะไรคะมีแบบรูปเมื่อกี้นี่4 n บวก1กับ 3 n บวก1นะแล้วก็มาหาคำตอบเพราะอะไรคะมันจะมีการซ้ำว่าดื่ม8ขวดก็ซื้อ7ขวดดื่ม9ขวดก็ซื้อ7ขวดเพราะอะไรเพราะขวดเปล่าเหลือแต่ยังไม่ไปแลกนะแล้วพอไปแลกปุ๊บก็เลยทำให้ดื่มได้เพิ่มอีก1ขวดอันนี้ก็เช่นกันนะคะ150 151 151นี่คือคำตอบตรง201เนี่ยเด็กจะไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่เอาไปแลกนะเอาขวดเปล่าทั้งหมดที่มีอยู่ไปแลกนะคะแต่นั้นอันนี้คุณครูลองดูนะคะก็คือเผื่อเป็นเด็กทั้งห้องถ้าโอเคเขาความสามารถเท่ากัน199ข้อเดียวแต่ถ้ามีนะคะมีเด็กเก่งขึ้นมาคุณครูเปลี่ยนเป็น200 201นี่คือการออกแบบนะคะดังนั้นก็คือการทำให้โจทย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นก็คืออะไรคะ200 201หาจุดที่อะไรคะที่มันซ้ำนะคะคำตอบที่1คำตอบที่2เพิ่มมา1ขวดคำตอบที่3ซ้ำกับคำตอบที่2ประมาณนี้ค่ะนะคะนี่คือการออกแบบนะคะนะคะโปรโมชั่นหมดแล้วนะคะคุณครูคุณครูจะให้นักเรียนทำโครงงานนะคะก็คือสามารถทำแบบนี้ที่อะไรคะเอาสิ่งของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปแลกฟรีหรือจะอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คืออะไรคะมา4ใจ3มา5ใจ4เนี่ยแล้วก็เลือกตัดสินใจว่าเอาโปรโมชั่นไหนถึงจะประหยัดที่สุดนะคะแล้วสามารถเปลี่ยนไปอย่างเมื่อกี้นี่ชาเขียวนะคะถ้าคุณครูให้เลยคะแทนที่4ขวดได้ฟรี1ขวดเป็น A ขวดแลกฟรี B ขวดเห็นไหมคะดังนั้นครูสามารถเปลี่ยนได้จะซื้อ7ขวดแลกฟรี1ขวดก็ได้หรือจะเป็นมากกว่า1ขวดก็ได้เป็น2ขวดความซับซ้อนมันจะมีมากขึ้นนะถ้าทำเป็นโครงงานต้องเป็นอะไรคะ A B ใดๆใช่ไหมคะ A B C ใดๆนะคะดังนั้นก็คืออะไรคะเพื่อแล้วก็ต้องตรวจสอบต้องพิสูจน์ว่ามันจริงทุกกรณีด้วยนะมันถึงจะเรียกว่าเป็นสูตรตรงนั้นเป็นแพทเทิร์นนะคะตรงชาเขียวเมื่อกี้เราเรียกว่าแพทเทิร์นนะคะไม่ใช่สมการนะเพราะสมการต้องเป็น1ต่อ1นะหรือถ้าทำเป็นฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดที่มันมีซ้ำกับไม่ซ้ำนะคะโอเคนะคะมาที่ลายนิ้วมือนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้ให้ทำนะคะถ้ากรณีที่มีนักเรียนเยอะนะคุณครูเอาไอ้ที่สแตมป์มือนะคะหมึกนะคะแท่นหมึกมาแล้วให้นักเรียนทำ10นิ้วนะคะก็คือถ้าทำปุ๊บเราต้องให้เด็กไปล้างมือนะคะแล้วก็เอากระดาษ A4 มา2แผ่นนะคะหรือแผ่นเดียวก็ได้นะคะให้เด็กเอาสแตมป์มือแล้วก็ลงไปดูลวดลายมือทั้ง10นิ้วนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะคะเราพิสูจน์บุคคลเมื่อกี้นี้ถ้าคุณครูสมัยอายุเท่าอาจารย์ลุงฟ้าเนี่ยสมัยก่อนเราเป็นคุณครูเราต้องไปอะไรคะปั๊มลายนิ้วมือ10นิ้วใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเอาแค่อะไรคะนิ้วโป้งนิ้วเดียวหรือนิ้วชี้อีกสักนิ้วหนึ่งเนี่ยแค่นี้ไม่ได้10นิ้วการที่พิมพ์10นิ้วมือนะเป็นเรียกว่าชัดเฉพาะเลยว่าอันนี้คือเรานะดังนั้นเวลาคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยมีเหตุฆาตกรรมอะไรต่างพวกนี้เขาอะไรคะคุณตำรวจต่างพวกนี้เขาจะเอาแป้งฝุ่นเนี่ยที่แป้งของเขาเนี่ยมาปัดหาลายนิ้วมือให้ครบทั้ง10นิ้ว
พอครบทั้ง10นิ้วแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คืออะไรคะไปทําการเข้าระบบเลยหาโมเดลออกมาว่า10ลายนิ้วมือของคนร้ายเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะพอกลุ่มไหนปุ๊บมันก็จะอะไรคะง่ายขึ้นในการหาว่าใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะมาดูกันว่าโมเดลอะไรตรงนี้ก็คืออะไรคะคุณครูจะนําเข้าสู่เรื่องของเศษส่วนอันนี้จะต้องมาสอนเศษส่วนนะคะก็คือใช้เศษส่วนในการจัดระบบกลุ่มคนวันนั้นไปที่โรงเรียนหนึ่งเด็กค่าย200คนก็เลยจัดได้นะคะก็คือจะบอกว่ากลุ่มนี้ได้มา5คนกลุ่มนี้ได้มา10คนก็คือได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาดูซิบุคลิกลักษณะของเขาใกล้เคียงกันไหมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าอะไรคะขั้นเตรียมนะคะเผื่อคุณครูจะไปใช้นะคะมาดูนะคะแกนตันเขาบอกเขาใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวคนร้ายได้นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีลายนิ้วมือที่ต่างกันทุกนิ้วมือจะไม่ลงตัวกันกับนิ้วอื่นดังนั้น10นิ้วนี้ก็คือแตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็ลายนิ้วมือของเราให้เราอายุมากขึ้นนะคะแก่ชรายังไงก็อะไรคะมันไม่เปลี่ยนไปตามวัยลายนิ้วมือลายไหนก็ลายนั้นน่ะนะคะคู่แฝดถึงแม้จะแฝดเหมือนกันเป๊ะๆแต่ลายนิ้วมือมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราสามารถแยกคู่แฝดได้โดยใช้ลายนิ้วมือเช่นกันนะคะโอเคนะคะลายนิ้วมือเนี่ยแยกเป็น3แบบนะคะแบบที่1ก็คือลูกโค้งนะคะแบบที่2คือลูกบ่วงนะคะแล้วก็แบบที่3คือก้นหอยนะหมายความว่าไงลูกบ่วงคืออะไรคะมันเข้าทางด้านซ้ายมันก็จะออกทางขวานะคะแต่ถ้าบ่วงก็คืออะไรคะเข้าทางขวาก็ออกทางขวาเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นนะคะนี่คือบ่วงนะคะเป็นวงบาทนะคะโค้งก็คืออะไรคะโค้งออกอีกทิศนึงนะคะแล้วก็ก้นหอยก้นหอยก็คืออะไรคะมันขดๆกลมๆกลมๆเป็นวงรีนะคะวันนั้นไปที่งานแสดงสินค้านะคะเขาบอกบริษัทหนึ่งเขาบอกว่าลายนิ้วมือคุณพ่อคุณแม่สนใจมาได้นะคะดูลายนิ้วมือของลูกนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายเท่านี้หลักพันนะคะสามารถบอกได้ว่าลูกของท่านจะในอนาคตจะประกอบอาชีพอะไรเขาบอกอุ้ยดูลายนิ้วมือได้ทำนายพยากรณ์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็จะแยกอาจารย์ลูกฟ้าก็เข้าไปสวมรอยเป็นคุณแม่นะคะเขาก็บอกมีลายก้นหอยลายนิ้วมือบอกมีกี่ลายคะเขาบอก4ลายเราเรียนมาแกนตันเขาก็บอกมีแค่3ลายลายที่4มาจากไหนเขาบอกอ๋อลายก้นหอยพิเศษละเอียดคือลายก้นหอยซับซ้อนบอกลายก้นหอยซับซ้อนเนี่ยสำหรับคุณหมอถ้าคุณหมอถ้าเด็กคนไหนมีลายนิ้วมือก้นหอยซับซ้อนเนี่ย10ลายนิ้วมือทั้ง10เลยนะทั้ง10นิ้วเนี่ยจะเป็นคุณหมอวันนั้นเจอคุณหมอคะขอดูลายนิ้วมือหน่อยค่ะคุณหมอบอกว่าผมมี9นิ้วที่เป็นก้นหอยนอกนั้นอีกนิ้วนึงไม่ได้ก้นหอยบอกอ้าวแสดงว่าอะไรคะหลักของบริษัทนั้นไม่ใช่ละเขาแค่ for some เฉยๆนะโดยเฉลี่ยแต่จริงๆถามว่าทุกคนไม่นะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าเสียเงินนะคะดูด้วยนะคะเราอยากรู้อนาคตลูกแต่เราก็สามารถดูจากของลูกๆเราได้นะคะว่าลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเขาชอบอะไรนะมาดูค่ะโมเดลตรงนี้เศษส่วนในการจัดระบบกลุ่มคนอันนี้ก็คือเป็นโมเดลอันหนึ่งนะที่ใช้เรื่องของอะไรคะเศษส่วนเข้ามานะคะตรงนี้มาได้มาก็คืออะไรคะเขาจะมีให้มือขวาเป็น R มือซ้ายเป็น L นะคะแล้วก็อะไรคะนิ้วชี้นิ้วนางต่างๆพวกนี้เขาจะให้รหัสไว้หมดเลยนะข้างบนคุณครูเห็นสัมประสิทธิ์นะคะมี16คูณ R นิ้วชี้มือขวานะคะ8คูณนิ้วนางมือขวา4คูณนิ้วแม่หัวแม่มือนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้นะคะถามว่าได้มาจากไหนนะคะก็คุณหญิงวันนั้นจะถามคุณหญิงพรทิพย์ก็คือได้มาจากอะไรคะเขาการทำสะสมเป็นเรียกว่าร้อยๆพันๆหมื่นๆเคสเลยนะคะแล้วเขาก็สร้างพยายามสร้างโมเดลพวกนี้ออกมาแล้วก็จับกลุ่มคนนะเขาก็คือเป็นการสร้างขึ้นมานะแต่ถ้าเราจะให้เด็กสร้างแบบนี้เราไม่ได้นะอันนี้ก็คือเขามีอยู่แล้วเราก็เอามาใช้นะดังนั้นโมเดลเนี่ยจะมีทั้งการสร้างกับการใช้อย่างเมื่อกี้โปรโมชั่นเนี่ยเราสร้างให้เด็กสร้างได้แต่ถ้าบาร์โค้ดก็คือให้เด็กใช้นะอันนี้ก็เช่นกันลายนิ้วมือก็คือใช้ดังนั้นจะมีการสร้างกับการใช้นะคะโอเคนะคะตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเขาแยกกลุ่มคนออกมาเป็น2ยกกำลัง10ก็คือ1024นะคะกลุ่มนะคะกลุ่มนะคะ FBI หรืออะไรพวกนี้นิติวิทยาศาสตร์เขาจะแยกคนออกมาเป็น2ยกกำลัง10ก็คือเรามี10นิ้วนะคะแยกออกมาแล้วยังไงล่ะมันมี2ระบบก็คือ0กับ1เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นอะไรคะก้นหอยให้1ถ้าเป็นอะไรคะบ่วงหรือโค้งก็คือให้0รหัส0ไปดังนั้นถ้านิ้วชี้ของใครเป็น0เมื่อกี้นี้อะไรคะนิ้วนางนะก็ให้ไป01101นะคะแต่ตรงนี้ถามว่ามี0มั้ยไม่มีนะคะก็คือมันยังว่ามีสัมประสิทธิ์ก็คือบวก1เมื่อกี้เนี่ยนี่ค่ะเห็นมั้ยมีบวก1อยู่ข้างท้ายดังนั้นไม่มีกลุ่มที่ได้0อย่างเดียวนะคะไม่มีนะคะอ่ะแต่น้อยมี11แหละถ้ากรณีที่0ทุกอันเลยอย่างน้อยก็มี1
นะคะหนึ่งที่เศษและหนึ่งที่ส่วนโอเคไหมคะแต่นี่ก็คือเราสามารถจับกรุ๊ปไปนะจันทุกคนก็เคยทำนะคะของตัวเองเหมือนกันว่าอยู่กรุ๊ปไหนนะคะสมมุติอันนี้เราก็มีสถานการณ์มานะคะคุณครูก็สร้างแบบจําลองสถานการณ์เอาลายนิ้วมือเราเองนะคะนะคะสร้างออกมาเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าอะไรคะมีโค้งมีบ่วงมีก้นหอยเสร็จปุ๊บมาคนร้ายหนึ่งคนละนิ้วชี้มือขวานะคะนิ้วกลางมือขวานิ้วนางมือซ้ายเป็นรูปก้นหอยนะดังนั้นนี่ก็คืออะไรคะสามนิ้วนี้จะมีนะคะรหัสเป็นหนึ่งนะคะในขณะที่อันอื่นคือเป็นศูนย์หมดเลยนะคะดังนั้นเขาก็ต้องเอาอะไรคะเอาตรงนี้ไปใส่ในโมเดลเมื่อกี้นี้นะคะที่เราเป็นเศษส่วนเมื่อกี้นี้นะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มไหนนะดังนั้นก็คือเป็นการให้นักเรียนเห็นข้อมูลก็คืออะไรคะรหัสของศูนย์กับหนึ่งที่ใช้แทนลายของก้นหอยลายโค้งลายบ่วงนะคะแล้วก็ไปใช้ในสูตรเมื่อกี้นี้นะคะในความสัมพันธ์เมื่อกี้นี้ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยนะคะที่อาจารย์ลุงฟ้าให้ไว้นะคะคุณครูลองไปเมคแล้วลองดูซิว่าทํายังไงแต่ถ้ากรณีที่เป็นเด็กกลุ่มเยอะๆนะคะ200คน300คนคุณครูสามารถที่จะลองดูซิว่าทําทุกคนเลยนะคะใส่กระดาษมาแล้วก็ให้เด็กอะไรคะดูลายนิ้วมือหรือถ้าจะไม่ปั๊มมือก็เอาแว่นขยายมานะให้เด็กส่องดูว่าลายเราเป็นอะไรนะแล้วก็ลองคำนวณออกมาว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วก็จัดกรุ๊ปมานะคะกลุ่ม17ส่วน10ไม่ต้องไปทำเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ17ส่วน10นะบางทีเนี่ยมี22ส่วน6เนี่ยทำกับ1ส่วน3อย่างเงี้ยแยกไปเลยนะคะก็คือแยกออกมาแล้วดูซิบุคลิกลักษณะของเขาใกล้เคียงกันไหมนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คิดว่าคุณครูสามารถที่จะเอาไปลองใช้ในห้องได้นะคะตรงนี้นะคะในการออกแบบของโมเดลนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์ลุงฟ้าเริ่มตั้งแต่อะไรคะโมเดลที่เป็นอะไรคะบาร์โค้ดนะคะอันนี้ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะบาร์โค้ด ISBN ต่างๆพวกนี้นะคะซึ่ง เวลาคุณครูออกแบบเนี่ยนะคะให้นักเรียนท่องแดนของคณิตศาสตร์โดยการใช้ตัวแบบเนี่ยคุณครูก็อาจจะเริ่มจากการใช้ก่อนนะคะเอาของที่มีอยู่เดิมนะคะเช่นบาร์โค้ดหรือ ISBN ที่มีอยู่เดิมหรือของอะไรคะลายนิ้วมือนี้ให้เด็กเห็นก่อนว่าอันนี้เรียกว่าโมเดลนะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยแมทโมเดลนะแล้วอะไรคะให้เด็กใช้ให้เป็นตามเงื่อนไขอันนี้นะคะดังนั้นถือบอกเด็กเล็กเนี่ยป.3 ป.4นะคะป.1 ป.2 อาจจะยากนิดนึงนะป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยไล่มาจนถึงม.ต้นหรือม.ปลายก็สามารถใช้โมเดลตรงนี้ในการอธิบายหาคือทำความเข้าใจก่อนว่าโมเดลคืออันนี้นะคะแล้วได้อะไรแล้วคุณครูเคยอะไรคะใส่เรื่องของการแก้ปัญหาเข้าไปใส่สถานการณ์ใส่เงื่อนไขว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นะคะหรือเมื่อกี้นี้บาร์โค้ดหรือ ISBN ที่หายไปนะคะคุณครูก็ลบออกแล้วก็ดูซิว่าเด็กเข้าใจเงื่อนไขเข้าใจการเขียนอะไรพวกนี้หรือไม่นะคะโอเคไหมคะคุณครูคะแล้วก็อะไรคะพอเด็กใช้เป็นใช้โมเดลเป็นนะคะในการออกแบบคุณครูก็อาจจะมีอะไรคะให้เด็กสร้างเสกสร้างคืออะไรคะเช่นโปรโมชั่นของมือถือนะคะมือถือเมื่อกี้นี้นะคะเป็นสมการไม่ยากเด็กประถมปลายหรือม.ต้นก็สามารถทำได้นะคะเรื่องของสมการเด็กเรียนแล้วนะคะดังนั้นอันนี้สมการนะคะคุณครูอาจจะเป็นตัวแปร A B C หรือเป็นกไก่ขไข่ก็ได้นะคะเพราะตอนนี้ของหลานป.6เนี่ยเขาเป็นตัวแปรเป็นออ่างเป็นคิงพระราชาต่างๆพวกนี้นะคะแล้วเขาก็บอกคิงออกไปหรืออะไรประมาณนี้พยายามหาว่าคิงคืออะไรนะพระราชาคืออะไรนะพอเสร็จเมื่อกี้นี้จากการใช้มาสู่การสร้างคุณครูเอาโปรโมชั่นมานะโปรโมชั่นจะ1แถม1ลด 50% หรืออะไรคะโปรโมชั่นมา4จ่าย3มา5จ่าย1อันเนี้ยเริ่มเข้าสู่อะไรคะพอเป็นโซลวิ่งอ่ะเป็นการแก้ปัญหานะคะโดยใช้ตัวแบบในการแก้ปัญหาเสร็จแล้วอะไรคะโปรโมชั่นให้มันซับซ้อนก็คืออะไรคะเอา2อันผสมกันหรือ3เรื่องของการคิดวิเคราะห์นะอย่างนิสิตของอาจารย์ลุงฟ้าปอโทเนี่ยเขาทำเรื่องของการคิดวิเคราะห์ก็โปรโมชั่น4โปรโมชั่นเลยค่ะคุณครูนะคะก็คือเอาโปรโมชั่น1ก็ธรรมดาเนี่ยซื้อ1แถม1ลด 50% นะคะโปรโมชั่นที่3ก็จะเป็นมา4จ่าย3มา5จ่าย4นะคะเป็นโปรโมชั่นที่4แล้วให้เด็กคิดวิเคราะห์ว่าถ้ากรณีที่บริษัทต้องการพาลูกน้องไปทั้งหมด20คนประมาณนี้นะคะแต่โปรโมชั่นต้องใกล้เคียงกันนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าโปรโมชั่น1แถม1ลด 50% ราคาเท่านี้นะคะต่อหัวในขณะที่โปรโมชั่นของอะไรคะมา4จ่าย3มา5จ่าย4มีเท่ากันแต่ราคาหัวเท่านี้นี่คือการคิดวิเคราะห์ละ
ว่าโปรโมชั่นอันไหนเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างเมื่อกี้1แถม1ก็ลด 50% ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าอะไรคะกรณีที่เป็นจำนวนคู่จำนวนคี่นะที่จะแตกต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นต้องดูว่าพนักงานทั้งบริษัทนะมากี่คนเป็นจำนวนคู่คนหรือจำนวนคี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่อะไรคะมา4ใจ5เอ้ยหล่นมา4ใจ5ไม่ใช่มา4ใจ3มา5ใจ4นะคะเอามาผสมละนะคะเราใช้เรียกว่าเงื่อนไขอะไรแล้วควรจะใช้อะไรอันนี้ก็คือใช้เรื่องของอัตราส่วนร้อยละมานะคะในการหาจำนวนตรงนี้มาก็คือให้ใกล้เคียงกันแล้วคิดวิเคราะห์ว่าอันไหนมันเป็นโปรโมชั่นที่เหมือนกันใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเห็นไหมคะเริ่มการคิดวิเคราะห์ละนะคะเริ่มการจำแนกการจัดหมวดหมู่เห็นไหมตัวชี้วัดของการคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นอีกแบบนึงคุณครูสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์มศวนะคะหอสมุดกลางสืบค้นปิญญาพลนะคะงานวิจัยของนิสิตปโทปเอกกศมคณิตศาสตร์กศดคณิตศาสตร์นะคะคุณครูพิมพ์คำว่ารุ่งชื่อผู้แต่งนะคะชื่อออเทอร์เนี่ยค่ะรุ่งฟ้าจันจรุพรพวกนิสิตจะขึ้นมาแล้วนะคะคุณครูลองเข้าไปดูนะคะเรื่องของคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นของทาดานะเขาก็จะให้มาหรือเรื่องของความคิดเริ่มสร้างสรรค์หรือตัวแบบนะคะมันก็จะมีชื่อมาคุณครูก็ลองสนใจเล่มไหนนะคะกดเข้าไป full paper นะคะฉบับเต็มนะแล้วก็เลยคะเข้าไปดูที่ภาคผนวกคอควายหรืององูแล้วแต่เรื่องนะคะแล้วแต่เล่มนะเขาจะมีตัวอย่างการเขียนแผนให้นะมีสถานการณ์ให้คุณครูสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือ reference นิดนึงว่ามาจากของใครของใครนะคะเพื่อให้เครดิตของคนทำนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นการอ้างอิงด้วยนะคะคุณครูบางท่านหลายคนบอกอุ้ยก็รู้สิว่าไปลอกมาไม่ใช่ค่ะคุณครูค่ะการที่คุณครูอ้างอิงและคุณครูดัดแปลงคุณครูถือว่าคุณครูได้มีการศึกษาค้นคว้าของงานวิจัยที่มีก่อนหน้านั้นมาแล้วเอามาดัดแปลงขยายความแต่ไม่ใช่ลอกเหมือนเป๊ะๆนะคะถ้าลอกเหมือนเป๊ะๆโดนแน่นอนนะคะผู้ทรงท่านไม่ยอมนะแต่ถ้าคุณครูเอามา reference น่ะโอเคนะคะได้นะพอเสร็จตรงนี้นะคะโมเดลในเรื่องของโมเดลก็จะมีเรื่องของสมการเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของแคลคูลัสคุณครูก็ลองไปดูซิว่าตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นสมการหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีข้อคำถามอะไรที่จะนำเข้าสู่ให้นักเรียนคิดตามหาแบบรูปนะหรือหาสมการหรือหาโมเดลที่ต้องการได้มันจะมีคำถามย่อยๆอยู่นะคะ8คำถาม11คำถาม13คำถามแล้วแต่ว่าเราจะเจาะลึกขนาดไหนนะคะแล้วให้นักเรียนทำซึ่งคำถามเหล่านี้คุณครูสามารถไปใส่ในแผนได้นะคะเป็นคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามโอเคไหมคะคุณครูนะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บอ่ะได้โมเดลออกมามันก็จะมีการตรวจสอบว่าโมเดลนั้นถูกต้องไหมหรือคำตอบนั้นสอดคล้องกับอะไรคะสถานการณ์จริงไหมมันก็จะมีการตรวจสอบโอเคค่ะเหมือนกับที่เมื่อกี้นี้เราไปขออนุญาตไปข้างหลังนะคะโอเคที่ให้คุณครูเห็นนะคะก็คือตัวแบบนี่หนึ่งค่ะให้คุณครูเห็นโฟร์ชาร์ตเมื่อกี้นี้นะคะขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะถ้าใน Facebook หุ่นไม่เป็นไรนะคะอันนี้อาจารย์ลุงฟ้าหุ่นเร็วไปนิดนึงนะคะก็คืออยากให้คุณครูตรงนี้นะคะเห็นกระบวนการที่เราทำตรงนี้มาท่องแดงคณิตศาสตร์เราผ่านกระบวนการทั้งนั้นเลยนะคะกระบวนการที่เราใช้ออนกดเร็วไปนิดนึงใน Facebook เลยช้าเลยนะคะขออภัยนะภัยนะคะก็คืออันนี้นะคะขออนุญาตรอใน Facebook นิดนึงนะคะตรงนี้เป็นกระบวนการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์นะคะที่นักวิจัยนักการศึกษาเขาได้ทำมานะคะเขาออกแบบเขา เรียกว่าทดลองวิจัยกันมาหลายรอบจนกระทั่งเห็นขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้นะคะใน Facebook ค้างนิดนึงขออภัยนะภัยค่ะเดี๋ยวเราเพื่อนๆนิดนึงนะคะคุณครูสามารถยิงใส่ข้อคำถามมาได้เลยนะคะข้อคำถามว่าอาจารย์ลูกฟ้าตัวแบบจะใช้เรื่องของอสมการมีไหมหรืออะไรพวกนี้นะคะก็คือนิสิตพอโทรปเอกเราก็ยังเรียกว่าอยากใช้กระบวนการเหล่านี้อยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรนะก็มีการสืบค้นไปเรื่อยๆนะคะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะคะถ้ายังไงถ้าคุณครูมีข้อคำถามสามารถพิมพ์ข้อคำถามมาใน Facebook หรือใน LINE นะหรือจะส่งอีเมลมาหาอาจารย์ลูกฟ้าก็ได้นะคะตัวอีเมลอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าเครื่องจาก Facebook น็อกไปแล้วนะคะ
ขอประทานอภัยค่ะคุณครูค่ะอ่ะดูนะคะตรงนี้ขอสรุปขั้นตอนกระบวนการของการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์หน่อยนะคะคุณครูค่ะมาแล้วค่ะนะคะเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปนิดนึงขอโทษค่ะตรงนี้นะคะกระบวนการเราจะเรียนแบบมาจากของโคย่านะคะโคย่าก็คือมี4ขั้นตอนนะคะขั้นทำความแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนแล้วก็ตรวจสอบผลนะคะพอปุ๊บเราเอาตรงนี้มาใส่กระบวนการของอะไรคะตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เข้าไปนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะมีโลกสีชมพูก็คือโลกจริงของเรากับโลกสีเหลืองก็คือโลกคณิตศาสตร์นะคะตรงนี้ก็คืออะไรคะให้เราได้สถานการณ์มานะคะคุณครูลองไปทำดูก็ได้นะคะได้ผลยังไงปออาจารย์ลุงฟ้าด้วยก็คือให้สถานการณ์นักเรียนไปนะคะที่เป็นสถานการณ์ชีวิตจริงก็ได้นะคะหรือชีวิตประจำวันก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนวิเคราะห์นะคะทำความเข้าใจสถานการณ์เหล่านั้นว่าเขากำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะต้องการหาอะไรนะคะแล้วมันมีคำอะไรที่มันเป็นคีย์เวิร์ดไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยโปรโมชั่นมา4นะคะเอา4ขวดเปล่าไปแลกฟรี1ขวดนะคะเด็กเข้าใจไหมว่าเอา4ขวดเปล่าไปแลกฟรี1ขวดหมายความว่ายังไงเพราะเด็กบางคนคิดว่าอะไรคะซื้อมา4ขวดแล้วได้ฟรี1ขวดทันทีเลยอันนี้คือไม่เข้าใจนะคะแต่อันนี้ก็คือเด็กจะพลาดนะคะอันนั้นจะเป็นอีก1โปรนะคะ1โปรโมชั่นดังนั้นอันนี้ก็คืออะไรคะดื่มขวดเปล่าดื่มขวดชาเขียวแล้วเอาขวดเปล่าไปแลกฟรีได้1ขวดดังนั้นมันจะเป็นอะไรคะเงื่อนไขที่ต้องดื่มให้หมดก่อนแล้วไปแลกไม่ใช่ซื้อมา4ขวดปุ๊บเอาไปแลกได้ฟรีเลย1ขวดไม่ใช่นะคะซื้อแถมเลยไม่ใช่นะคะเด็กบางคนเอา5ไปหารค่ะนะคะในอันนี้คุณครูลองดูซิว่าเด็กเราเข้าใจโจทย์จริงไหมนะคะเข้าใจเสร็จปุ๊บอ่ะมาดูซิว่าเราจะเข้าสู่โลกคณิตศาสตร์ละเราทำความใจของสถานการณ์จริงนะเอ๊สถานการณ์จริงอันนี้ข้อมูลอันนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวแปรได้ไหมเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขอะไรได้ไหมนะคะใช้ความรู้คณิตศาสตร์แล้วดูซิว่าเงื่อนไขตรงนี้มาเสร็จสามารถทำเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วตัวแบบที่ควรจะนำมาแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้างเป็นอะไรคะมีเรื่องของ บาร์โมเดลได้ไหมนะคะเรื่องของแพทเทิร์นแบบรูปได้ไหมนะคะเรื่องของสมการอสมการได้ไหมนะคะหรือฟังก์ชันได้ไหมนะพวกนี้พอเสร็จปุ๊บอ่ะได้มาแล้วรู้แล้วว่าจะใช้ความรู้เรื่องนี้ใช้โมเดลตัวนี้นะคะเอาโมเดลเหล่านั้นมาอะไรคะแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหามาละขั้นอันเดอร์ขั้นทำความเข้าใจปัญหาวางแผนมาละขั้นลงมือทำลงมือก็ใช้กระบวนการของทางคณิตศาสตร์เลยนะคะใช้ความรู้คณิตศาสตร์ใช้กลยุทธ์หรือตัวแบบของทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทำการ ได้ออกมาซึ่งคำตอบ ได้คำตอบออกมาเสร็จปุ๊บคำตอบจริงไหมอันนี้เป็นคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะโลกสีเหลืองเรานะเราจะเปลี่ยนไปสู่โลกสีชมพูเราก็ต้องอะไรคะตรวจสอบซิว่าคำตอบเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงสอดคล้องกับเงื่อนไขไหมนะคะก็คือแปลความจากคำตอบปัญหาคณิตศาสตร์มาสู่คำตอบของสถานการณ์จริงนะตอบคำถามของสถานการณ์จริงได้เราก็ต้องอธิบายเขียนนะบรรยายตอบสนองกับอะไรคะสถานการณ์จริงนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นกระบวนการของการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งคุณครูสามารถเอาไปทำวิจัยได้นะคะวิจัยในชั้นเรียนก็ยังได้อยู่นะคะคุณครูก็คืออะไรคะเราทดลองกับนักเรียนกลุ่มเราห้องเดียวนะแล้วก็ดูซิว่าผลออกเป็นยังไงแล้วก็อะไรคะสรุปผลออกมาตามนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิจัยในชั้นเรียนได้ส่วนท้องถ้าคุณครูเรียนป.โท ป.เอกก็สามารถทำวิจัยทางการศึกษาได้นะคะก็จะมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากรต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีขั้นตอนทางอะไรคะการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือด้วยนะคะโอเคไหมคะคุณครูขาดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องแดนคณิตศาสตร์นะคะโดยใช้ตัวแบบนะตัวแบบอาจจะไม่หวือหวาไม่ได้ยากมากนะคะถ้าจะเอาให้ยุ่งยากมีความซับซ้อนมากขึ้นสำหรับเด็กมต้นหรือมปลายที่เก่งนะคะคุณครูสามารถยกตัวอย่างได้นะคะอย่างเช่นของดอกเบี้ยดอกเบี้ยทบต้นพอดีอาจารย์ลูกฟ้าไม่ใส่มาให้นะคะเพราะกลัวเวลาไม่ทันดอกเบี้ยทบต้นนะคะถ้าในคุณครูที่สอนม5นะคะเรื่องของฟังก์ชัน exponential logarithm ต่างๆพวกนี้เขาจะมีเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นขึ้นมาให้เด็กมอต้นหรือประถมก็สามารถทำง่ายๆได้นะคะก็คือการฝากเงินประจำต่างๆพวกนี้เขาจะได้ดอกเบี้ยทบต้นมานะคะฝากแค่ 5,000 หรือ500อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสร้างจำลองได้นะคะก็คือประถมปลายประถมมอต้นแล้วก็มอปลายนะมอต้นมอปลายก็จำนวนเยอะนิดนึงเป็น 100,000 บาทหรือ 200,000 ก็แล้วแต่นะคะ
ก็คืออะไรคะดอกเบี้ยทบต้นจะมีเรื่องของโมเดลเข้ามานะในเรื่องของเลขยกกำลังนะคะเรื่องของฟังก์ชันหรือเรื่องของสมการขึ้นอยู่ว่าจะเอาเรื่องไหนนะคะคุณครูก็จะดอกเบี้ยทบต้นคุณครูก็ต้องมีสถานการณ์ที่อะไรคะฝากเงินขอจะต้องใช้พี่เคนนะคะพี่เคนต้องการฝากเงิน100,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีรูปแบบนะขออนุญาตอธิบายนะรูปแบบของการได้ดอกเบี้ยก็คือทบต้นทุกปีทุก3เดือนนะคะทุกอะไรคะทุก3เดือนนะคะเป็นแล้วก็อะไรคะ ทุก3เดือนได้ปีนึง4ครั้งนะคะไตรมาสนะคะทุกเดือนทุกวันทุกนาทีได้ทุกวินาทียังได้เลยนะคะแต่ที่หลักๆ ก็คือทบต้นทุกปีนะคะทุก3เดือนทุกเดือนเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆนะคะที่ธนาคารเขามีอยู่นะคะคุณครูอาจจะมีอะไรคะมี3แบบนี้นะคะ3แบบนี้แล้วก็ให้นักเรียนคิดจาก 5,000 บาทเนี่ยว่าถ้าฝาก 5,000 บาททบต้นทุกปีปีที่1ได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ก็เป็นยังไงคะเอาดอกเบี้ยร้อยละ2ไปคูณกับ 5,000 ใช่ไหมคะแต่ร้อยละ2นั่นคือไม่ใช่2คูณนะคะต้อง 0.02 นะคะก็คืออะไรคะ2ส่วน100คูณด้วย 5,000 ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะแล้วเอามานี่คือพอได้ดอกเบี้ยเสร็จปุ๊บเอาดอกเบี้ยตรงเนี้ยไปทบกับเงินต้นจะกลายเป็นเงินรวมนะเงินรวมนี้ก็จะเป็นสำหรับในปีถัดไปนะก็จะเป็นเงินต้นสำหรับปีถัดไปคุณครูให้นักเรียนทำนะคะประถมปลายกับม.ต้นทำแค่4ปีพอค่ะนะคะให้เด็กเห็นแพทเทิร์นนะตรงนี้ก็คือโมเดลที่ได้ก็คือแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นออกมาว่าแพทเทิร์นเนี่ยคืออะไรถ้าคุณครูไม่อยากได้แพทเทิร์นเอาให้ยากกว่านี้ก็คืออะไรคะเรื่องของสมการเรื่องของฟังก์ชันก็ได้นะในม.ปลายนะทำมา10ปีพอทบต้นทุกปีปุ๊บก็เปลี่ยนมาเป็นทบต้นทุก3เดือนนะซึ่งตรงนี้3เดือนคุณครูก็ต้องอธิบายเด็กเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าทบต้นทุก3เดือนเนี่ย3เดือนได้ดอกเบี้ย1ครั้งใช่มั้ยคะฝากมกรากุมภามีนามีนาสิ้นเดือนมิถุนาได้ละได้ดอกเบี้ยใหม่แต่ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีมันไม่ใช่ละมันต้องเอา4ไปหารเพราะว่า1ปีได้4ครั้งใช่ไหมคะเอา4ไปหาร2ก็ได้ 0.5 0.5 หาร100เป็นเท่าไหร่คะ 0.0005 นะคะก็คือเนี่ยไล่ไปนะคะก็คือ 0.5 หารด้วย100นะคะได้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็อะไรคะทำทีละงวดนะคะได้สูตรออกมาว่างวดที่1ก็คือ3เดือนแรกได้เท่าไหร่นะแล้วก็ได้เสร็จปุ๊บได้ดอกเบี้ยมาเป็นเงินรวมนะไปทำเป็นเงินรวมแล้วก็เป็นสำหรับงวดที่2งวดที่3ซึ่งถ้าเลยคะเป็น3เดือนเนี่ย4ครั้ง4ปีเหมือนกันค่ะ4 46จะให้เด็กคำนวณเนี่ยแบบเนี้ย16ครั้งนะ16เดือนนะคะ16งวดแล้วไม่จำเป็นต้องคูณทั้ง16งวดนะคะคุณครูเอาแค่ปีแรกพอแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นแพทเทิร์นตรงนั้นมานะคะโอเคไหมคะคุณครูคะถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยมาตามหาแบบรูปนะคะก็คือข้อความคาดการณ์เนี่ยจะพูดถึงข้อดอกเบี้ยทบต้นนะคะถ้าคุณครูสนใจก็เดี๋ยวตามหาท่องแดนคณิตศาสตร์ไปกับอาจารย์ลุงฟ้าใน EP 2นะคะก็คือท่องแดนคณิตศาสตร์ตอนที่2นะตามหาข้อความคาดการณ์นะคะตอนนี้ใส่ไปในระบบแล้วนะคะว่าหลักสูตรถัดไปก็จะเป็นวันที่10กันยานะคะถ้าคุณครูสนใจ10กันยาช่วงเช้าเหมือนเดิมนะคะเป็นตามหาข้อความคาดการณ์จะเจอดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยค่ะมาดูซิว่าสไตล์ของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยที่เป็นทั้งโมเดลด้วยทั้งข้อความคาดการณ์ด้วยเราจะพูดในที่แตกต่างกันหรือให้ความหมายที่แตกต่างกันไหมนะคะมีกิจกรรมที่ใช้ข้อคำถามเหมือนเดิมไหมยังใช้แบบของตัวแบบไหมหรือใช้ข้อความคาดการณ์ลักษณะข้อคำถามที่ใส่ในใบกิจกรรมจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะโอเคไหมคะคุณครูขาใครมีข้อคำถามไหมคะใน Facebook มีข้อคำถามไหมคะคุณครูขาถ้ามีใส่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลุงฟ้าตอบกลับให้แล้วก็ใน LINE มีคำถามไหมกติกาของเราเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าคุณครูที่ลงทะเบียนกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะลงทะเบียนมาแล้วมีรายชื่อนะคะเช็ครายชื่อลำดับที่นิดนึงนะคะแล้วอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มูลนิธิเขาจัดให้นะคะกติกาของอาจารย์ลุงฟ้าก็คือ1ทำ P-test Post-test นะคะทำ2อย่างแล้วเราดูคะแนนที่ Post-test ถ้า Post-test ได้ตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปจาก10คะแนนนะคะคะแนนเต็ม10นะมี10ข้อข้อละ1คะแนนได้คะแนนตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปนะแล้วก็กติกาที่2ข้อที่2นะคะก็คือแคปรูปขณะที่บรรยายนะคะว่าคุณครูมีส่วนร่วมกับเรานะคะจะเป็นถ่ายรูปคุณครูเองหรือถ่ายรูปอาจารย์ลุงฟ้าหรือเฉลยก็แล้วแต่นะคะอย่างน้อย4รูปนะคะ
อย่างน้อย4 รูปแล้วเอารูปเหล่านี้สร้างอัลบั้มนะชื่อลำดับที่ของคุณครูนะคะแล้วก็ชื่อแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะเช็คว่าคุณครูทำครบไหมนะคะจะส่งเกียรติบัตรไปให้นะคะวันไม่เกินวันพุธค่ะนะคะนะคะการอบรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคุณครูกับวิทยากรนะคะก็คือต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่ให้โอกาสดีๆกับพวกเรานะคะเป็นช่วยในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เราให้ตัววิทยากรเองนะคะแล้วก็คุณครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแถมให้เกียรติบัตรกับคุณครูอีกนะคะดังนั้นนี่ก็คือขอขอบคุณทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์นะคะที่เป็นหน่วยงานช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันกับนานาชาติเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะนะคะก็ท้ายที่สุดนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะคุณครูแจ่มจันทร์คุณครูพีรพงษ์ธีรพงษ์นะคะคุณครูมณีวันคุณครูออมนะคะการชดานะคะที่มาช่วยตอบคำถามนะคะให้มีสีสันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คราวหน้าเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูทำพีเทสต่อได้เลยนะคะถ้าคุณครูที่มาที่หลังนะคะก็สามารถทำย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ส่งผลมาไม่เกินวันอาทิตย์นะคะก่อนเที่ยงคืนนะคะส่งให้เก็บนะคะเพื่อเราจะเช็คหลังเที่ยงคืนปุ๊บเราก็จะเช็คแล้วนะคะคุณครูครบกติกาไหมนะคะโอเคค่ะงั้นไว้เจอกันคราวหน้านะคะวันที่10กันยานะคะท่องแดงคณิตศาสตร์ตอนที่2ตามหาข้อความคาดการณ์หรือ conjecture นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทางทีมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล